บทที่841ถึง860หลังจากที่พลังเหนือธรรมชาตินี้ถูกกลายการพัฒนาที่ตามมาก็มีเสถียรภาพมากในกรณีของการที่ชัดเจนในท้ายที่สุดประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่ก็ได้รับชัยชนะในแง่ของพลังการต่อสู้นอกจากนี้ความคิดของเหล่าสาวกของคริสตจักรเพรสไบทีเรียนก็ทรุดโทรมลงเล็กน้อยการต่อสู้นั้นยากลำบากแต่ยังคงรักษาความได้เปรียบเอาไว้ในท้ายที่สุดทรงหลีก็ใช้ค้อนทุบหัวหน้าพี่ชายของโบสถ์เพรสไบทีเรียนเพื่อยุติการต่อสู้หลังการต่อสู้เชอร์แฟนโบกมือและยกเลิกม่านแสงถูกต้องฉันจะต่อสู้กับประตูนางฟ้าแห่งหนึ่งในโลกนางฟ้าในอนาคตดังนั้นฉันไม่ต้องกังวลกับการต่อสู้แบบทีมซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้ม1เดือนต่อมายานอวกาศ2ลำได้เข้าสู่อาณาจักรเฟยูในที่สุดก็กลับมาหวังยู่หลุนพูดด้วยอารมณ์อยู่ในนิกายอยากออกไปข้างนอกออกไปแล้วอยากกลับนิกายเช่นเดียวกับทุ่งดวงดาวและอาณาจักรชางโบราณและหลังจากได้เห็นแล้วพวกเขาก็จะไม่สงสัยอีกต่อไปท่านพ่อเมื่อฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันจะต้องทำให้วิญญาณหินสีทองเชื่องและเลี้ยงดูมันในนิกายเพื่อกินมันทีละน้อยสิ่งเงยหน้าเล็กๆของเขาขึ้นแล้วมองไปที่แวงยูลุนแล้วพูดว่าโอเคฉันจะรอวันนั้นหวังยู่หลุนพูดด้วยรอยยิ้มขณะลูบหัวเล็กๆของหัวใจแวงลิงเกอร์และซุยยิ่งเฝ้าดูฉากนี้เมื่อยิ่งไร้ความรู้สึกแวงลิงเกอร์ก็ยกปากเล็กๆของเธอขึ้นรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความนิยมยานอวกาศทั้งสองลำลงจอดอย่างราบรื่นบนทะเลสาบขนาดใหญ่100,000 ลี้ยินดีต้อนรับกลับบ้านเสียงของเกรฟดังขึ้นซ่งหมิงมองไปที่เกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่และทะเลสาบขนาดใหญ่100,000 ลี้ในระยะไกลและรู้สึกราวกับว่าเขาถูกแยกออกจากอีกโลกหนึ่งการเดินทางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและด้วยการวางอุบายระหว่างชางเจี๋ยโบราณและหอการค้าชุนหัวเขารู้สึกเหนื่อยล้าอย่างประหลาดแต่ทั้งหมดนี้ก็หายไปหลังจากที่เขาได้เห็นเกาะที่ซ่อนอยู่สะดวกไหมที่ผู้อาวุโสใหญ่จะมาเยี่ยมตอนนี้ซ่งหมิงถามผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่กำลังรอคุณอยู่ที่โรงตุกบนยอดเขาหลักปูเตาได้ตอบกลับซ่งหมิงพยักหน้าและบินไปยังยอดเขาหลักโดยมีสาวก2-3คนในสายธุรกิจติดตามเขาไปสวัสดีท่านผู้อาวุโสลูกศิษย์ที่กลับมาในครั้งนี้ก็ทำความเคารพและกล่าวว่าลุกขึ้นมาคุณทำงานหนักมาตลอดทางซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มซูฟานรู้เกี่ยวกับอันตรายของถนนสายนี้และสิ่งต่างๆในโลกสีฟ้าโบราณเขาพอใจมากและในอนาคตก็จะมีบุคคลอื่นในสายธุรกิจของนิกายที่จะถือขาตั้งผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ทริปนี้ทำกำไรได้ 36,000 หยกอมตะบวกกับเครื่องรางที่ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ขายไปกำไรรวม 460,000 หยกอมตะพวกมันทั้งหมดถูกใช้เพื่อซื้อสิ่งประดิษฐ์จากนางฟ้าและเหมืองแร่สำหรับพิกัดโลกจงฉียนอื่นๆหอการค้าชุนหัวไม่เต็มใจที่จะขายพวกมันซ่งหมิงรายงานใช่แล้วฉันเล่าให้ฟังเกี่ยวกับองุ่นอันตรายระหว่างทางแล้วจงกล้าหาญและมีไหวพริบสามารถเขียนและศิลปะการต่อสู้ได้และไปที่บ้านสมบัติเพื่อรับรางวัลในอีกสักครู่ซูฟานกล่าวชื่นชมการรับใช้นิกายจะทำทุกอย่างด้วยการยืนยันของเชอร์แฟนซ่งหมิงรู้สึกได้ทันทีว่าเขาค้นพบความหมายของชีวิตแล้วหลังจากกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่ซูฟานพูดแล้วหยิบใบหยกออกมาแล้วมอบให้ซ่งหมิงในบรรดาแผ่นหยกนั้นมีรายการสิ่งประดิษฐ์จากนางฟ้าและเหมืองแร่ฉันจะออกภารกิจระยะยาวให้กับคุณภายใน500 ปีรวบรวมสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าและเหมืองวิญญาณเหล่านี้ไม่ต้องกังวลฉันจะปรับปรุงเครื่องรางบางอย่างเป็นครั้งคราวให้เราขายมันเถอะซูฟานกล่าวซ่งหมิงดูรายการในใบหยกคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าผู้เท่าข้าสามารถรวบรวมสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าและเหมืองวิญญาณเหล่านี้ได้ภายใน300 ปีในช่วงเวลาในอาณาจักรชางโบราณสิทธิ์ได้ทำสถิติเกี่ยวกับโลกตรงฉียนทั้งหมดที่เข้ามาและซื้อขายในอาณาจักรชางโบราณสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าและเหมืองวิญญาณที่ระบุไว้ในรายการสามารถพบได้ในโลกโกดังโบราณตราบใดที่มีหยกนางฟ้าเพียงพอก็สามารถรวบรวมได้อย่างรวดเร็วซ่งหมิงสัญญาไว้เชอร์แฟนดูและคิดว่างานนี้ง่ายเกินไปรายชื่อสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าและเหมืองวิญญาณในใบหยกเป็นเพียง 10% ของสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าและเหมืองวิญญาณที่ต้องการเมื่อเห็นท่านี้เชอร์แฟนก็เพิ่มอีกชั้นหนึ่ง500 ปีก็เพียงพอแล้วที่ผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่จะให้ค่าซ่งหมิงมองดูและรับรองเขาโอเคอย่ากังวลมากเกินไปซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่ากังวลไปท่านผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่และสัญญาว่าจะทำงานให้สำเร็จหมิงคงจากไปแล้วหวังยู่หลุนก็กลับมาอีกครั้งหวังยู่หลุนคว้างวงแหวนอวกาศนี่คือของขวัญที่ฉันซื้อให้กับพี่เชอที่หอการค้าชุนหัวฉันหวังว่าพี่เชอจะชอบมันหวังยู่หลุนกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อเชอแฟนมองไปที่วงแหวนอวกาศก็มีรูปปั้นหินทุกชนิดฉันซื้อสิ่งนี้จากหอการค้าชุนหัวว่ากันว่ามีรูปปั้นเทพเจ้าสัตว์ประหลาดสัตว์มงคลและสัตว์นางฟ้าที่มีชื่อเสียงทั้งหมดในโลกแหล่งกำเนิดไม้วางไว้ในสถานที่ที่มีพลังนางฟ้ามากมายหลังจากผ่านไปนานมันอาจจะกลายร่างเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่หวังยู่หลุนแนะนำฉันมีหัวใจของขวัญชิ้นนี้สอดคล้องกับหัวใจของฉันมากเมื่อมองดูวงแหวนอวกาศในมือของเขาซูฟานก็พูดด้วยอารมณ์ว่าของขวัญชิ้นนี้สอดคล้องกับหัวใจของเขาจริงๆตราบใดที่พี่ซูชอบหวังยู่หลุนหัวเราะหลังจากตรวจสอบเล็กน้อยเชอแฟนก็สามารถยืนยันได้ว่านี่เป็นส่วนลดจากพี่ชายที่ดี
แม้ว่ารูปปั้นส่วนใหญ่ในวงแหวนระหว่างมิติจะทำจากหินแต่ก็มีรูปปั้นบางชิ้นที่ดูพิเศษมากโดยมีลักษณะของเส้นเมริเดียนและหลอดเลือดบางทีหลังจากเวลาผ่านไปนานมันสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ของนิกายได้จริงๆหวังอวีหลุนพูดคุยกับซูฟานมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นและได้ยินระหว่างทางและสีหน้าของเขาก็มีความสุขมากในตอนเย็นเชอร์แฟนใช้โอกาสนี้จัดงานเลี้ยงต้อนรับกับทั้งนิกายในอาสมที่ใหญ่ที่สุดหน้ายอดเขาหลักอาหารนางฟ้าและวายวิญญาณทุกชนิดยังคงดำเนินต่อไปลูกศิษย์มากความสามารถขึ้นเวทีแสดงอีกครั้งทำให้เหล่าลูกศิษย์มีความสุขกันมากซงหลีไม่สนใจโต๊ะไวเพียงแค่ถือไวกระดูกศักดิ์สิทธิ์แล้วอวดที่นั่นหลังจากดื่มไปมากกว่า10แท่นบูชาในที่สุดเขาก็ไม่สามารถดื่มได้อีกต่อไปและมุ่งความสนใจไปที่จานบนโต๊ะทันทีพี่ชายคนโตคุณไม่ได้ดูการแสดงบนเวทีด้วยซ้ำน้องสาวตัวน้อยเหล่านั้นเต้นได้ดีมากแวนบิงพูดถัดจากคียงลี่เซงอหลีเพียงแค่มองไปที่เวทีแต่อย่ามุ่งไปที่อาหารบนโต๊ะอีกพี่หยงลี่ทำไมเราไม่ขึ้นไปแสดงละแวนบิงหันตาของเขาแล้วพูดกับคียงลี่ด้วยรอยยิ้มเมื่อดูรูปลักษณ์ของแวนบิงเขารู้ว่าเขาไม่ได้กลั้นตดดีๆไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาพูดอะไรในภายหลังเซยงลี่คว้าคอเสื้อของแวนบิงแล้วกระแทกมันขึ้นไปบนท้องฟ้าทันใดนั้นก็มีดาวตกปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าซูฟานซึ่งกำลังเพลิดเพลินกับการแสดงเหลือบมองดาวตกและอดไม่ได้ที่จะชมว่ามันน่าทึ่งมากที่คุณสามารถคว้างระยะไกลด้วยกำลังอันดุร้ายได้ไกลขนาดนี้หลังจากงานเลี้ยงประตูจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ก็เปิดโหมรายวันอีกครั้งเพียงแต่ว่าเหล่าสาวกไม่รู้ว่าพวกเขาได้ยินมาจากไหนว่านิกายต้องการเหมืองวิญญาณระดับนางฟ้าอย่างมากเป็นผลให้สาวกจำนวนมากขึ้นไปยังโลกปีศาจเพื่อตามล่าหาสมบัติแม้ว่าโลกทั้งสองจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่โลกแห่งการปลูกฝังอมตะยังคงชอบที่จะอ้างถึงสถานที่ที่กลุ่มปีศาจเคยถูกเรียกว่าโลกปีศาจวันหนึ่งเชอแฟนกำลังตกปลากับพี่ชายที่ดีของเขาทันใดนั้นลี่บัตเชอร์พ่อของลี่เหลยฮูก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ฉันจะขึ้นไปสู่อาณาจักรอมตะลีบุตรต่อเธอกล่าวซูฟานรู้สึกถึงสายฟ้าจากบุตเชอร์ลี่และรู้ว่าชายร่างใหญ่คนนี้อาจมีความทรงจำเกี่ยวกับชาติที่แล้วของเขาในการรับรู้ของเชอร์แฟนลี่บัตเชอร์เป็นแหล่งกำเนิดของฟ้าร้องและเขาสามารถควบคุมโลกแห่งฟ้าร้องได้อย่างง่ายดายบอสปลุกความทรงจำจากชาติก่อนของเขาแล้วเหรอซูฟานถามอย่างไม่แน่นอนพ่อค้าเนื้อหลีใส่หัวชี้ไปที่หัวแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่ามีความทรงจำพิเศษมากมายในใจฉันการกระตุ้นให้ฉันขึ้นไปบนโลกเบื้องบนมีหลายสิ่งที่ฉันต้องทำอันที่มีคำนำหน้าแบบเล่นหางและอีกอันอาจเป็นข้อผิดพลาดของระบบแพลตฟอร์มแต่การแสดงพื้นหลังของหมูเป็นเรื่องปกติพรุ่งนี้หมูจะถามบรรณาธิการว่าเกิดอะไรขึ้นกล้าถามท่านใครคือพลังอันยิ่งใหญ่ในชาติที่แล้วของท่านแม้ว่าเชอร์แฟนจะไม่รู้ว่าใครคือผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งนางฟ้าแต่ก็ไม่ได้หยุดเขาจากการถามเมื่อได้ยินคำพูดของเชอร์แฟนคนขายเนื้อลี่ก็หัวเราะอย่างไร้เดียงสาอย่าทำเช่นนี้ผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ฉันแค่มีความทรงจำในใจมากขึ้นเท่านั้นและความทรงจำนั้นก็มาแทนที่ฉันไม่ได้ฉันยังคงเป็นคนขายเนื้อลี่เหมือนเดิมรอยยิ้มที่เรียบง่ายและจริงใจนั้นทำให้เชอร์แฟนแน่ใจว่าคนขายเนื้อยังคงเป็นคนขายเนื้อคนเดิมฉันไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นใครแต่ฉันรู้แค่ว่าฉันมีศัตรูมากมายเมื่อฉันกลับไปยังอาณาจักรพันอันยิ่งใหญ่ฉันจะฆ่าพวกเขาทีละคนทันทีที่บุตเชอร์ลี่พูดจบเสียงฟ้าร้องก็ตกลงมาจากท้องฟ้าทันใดนั้นดูเหมือนว่าทั้งโลกเฟยูกำลังจะตกใจกับฟ้าร้องเนื่องจากมีความเกลียดชังคุณก็เป็นคนที่ออกมาจากประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่ของฉันด้วยดังนั้นฉันต้องช่วยเชอร์แฟนเลือกอาวุธนางฟ้าเลดาว3ชิ้นโดยตรงจากกองอาวุธนางฟ้าของเขาเวลากำลังเร่งรีบดังนั้นฉันจึงทำได้เพียงมอบสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าระดับต่ำแบบนี้ให้กับเจ้านายเท่านั้นเชอร์แฟนมอบสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าทั้ง3ชิ้นหลีบุตเชอร์ไม่ได้เสแสร้งเขายอมรับสิ่งประดิษฐ์สวรรค์ทั้ง3โดยตรงและโค้งมือให้ซูฟานเพื่อแสดงความขอบคุณฉันจะจำความโปรดปรานนี้บุตเชอร์ลี่กล่าวซูฟานสามารถเห็นได้ว่าคนขายเนื้อหลีคนนี้กำลังเปลี่ยนไปจากความทรงจำเล็กๆน้อยๆของเขาและเมื่อเขาสืบทอดความทรงจำจากชาติก่อนของเขาโดยสมบูรณ์ชื่อบุตเชอร์หลีก็อาจจะหายไปผู้อาวุโสขอบคุณนิกายที่ดูแลเลฮูมาหลายปีคนขายเนื้อหลีแสดงสีหน้าอ่อนโยนบนใบหน้าของเล่ยอหูเมื่อเขาพูดอย่างนั้นเล่ยอหูเป็นศิษย์ของนิกายของฉันเขาอยู่ในอดีตและเขาจะอยู่ในอนาคตซูฟานพูดอย่างจริงจังคนขายเนื้อหลีได้ยินสิ่งที่เชอร์แฟนหมายถึงและขอบคุณเชอร์แฟนอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไรและไม่รู้ว่าเมื่อไรจะตอบแทนความเมตตาของผู้อาวุโสใหญ่ได้หากมีโอกาสในอนาคตผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สามารถไปที่มหาโลกเล่ยอหลิงเพื่อตามมาหาฉันหากฉันยังคงอยู่น้ำเสียงของหลีบุตเชอร์ดูเศร้าเล็กน้อยจำเป็นต้องขึ้นไปสู่อาณาจักรบนหรือไม่ทันใดนั้นเชอร์แฟนก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับบทของลี่บัตเชอร์ฉันต้องไปแล้วฉันทำไม่ได้ถ้าฉันไม่ไปลี่ซิงชี่กล่าวอย่างหนักแน่นด้วยน้ำเสียงของคนขายเนื้อถ้าอย่างนั้นฉันขอให้คุณโชคดีในขณะนี้ฟ้าแลบและฟ้าร้องเริ่มที่จะฟ้าร้องบนท้องฟ้าของทะเลสาบขนาดยักษ์ความยาว 100,000 ไมล์ทะเลสาบขนาดยักษ์ทั้ง 100,000 ลี้ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนฟ้าคะนอง
มีมังกรฟ้าร้องอยู่ท่ามกลางเมฆฝนฟ้าคะนองไม่รู้ว่ามีกี่ตัวราวกับกำลังรอให้เจ้านายกลับมาจากนั้นมังกรสายฟ้าทั้งหมดก็รวมตัวกันเพื่อสร้างประตูอมตะสายฟ้าเต๋าบันไดที่ทำจากมังกรฟ้าร้องทอดยาวตรงไปยังประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่ผู้เท่าฉันกำลังไปแล้วฉันจะพบคุณในอนาคตคนขายเนื้อหลีกล่าวคำอำลาแล้วก้าวขึ้นไปบนบันไดมังกรฟ้าร้องเมื่อเดินขึ้นไปครึ่งขั้นของมังกรสายฟ้าเขามองไปในทิศทางของหลี่เล่ยอหูด้วยความคิดถึงลี่เหลยฮูยืนอยู่บนยอดเขาสูงสุดมองพ่อของเขาบนบันไดไหลลงด้วยน้ำตาคลอเบ้าเมื่อจากกันไม่มีคำพูดและน้ำตาในที่สุดลี่บัตเชอร์ก็โบกมือไปทางลี่เหลยฮูและเดินเข้าไปในประตูของเลดาออกเซียนทะเลสาบแสนหลี่กลับสู่ภาวะปกติเล่ยอหูกลับไปกันเถอะเราจะฝึกฝนอย่างหนักในอนาคตและเราจะได้พบคุณลุงอีกครั้งในโลกนางฟ้าอย่างแน่นอนลินโมวานกล่าวหลี่เล่ยอหูพยักหน้าเขาไม่รู้ว่าจะได้เจอพ่อเมื่อใดเมื่อเขาขึ้นสู่อาณาจักรบนในครั้งนี้คำพูดที่พ่อพูดกับเขาก่อนจากลาเป็นเหมือนการอำลาตลอดไปซูฟานมองไปที่ทิศทางที่ประตูนางฟ้าหายไปและอดไม่ได้ที่จะพูดว่าโลกอันยิ่งใหญ่ที่หลิงหลิงดูเหมือนว่าลูกชายของเขาจะยุ่งในอนาคตในฐานะศิษย์ของนิกายของฉันฉันจะช่วยเขาตามมาหาพ่อของเขาในอนาคตซูฟานกล่าวเปาโทรหาหลี่เล่ยอหูมาตามที่สั่งครับไม่นานหลังจากนั้นลี่เหลยฮูก็ปรากฏตัวต่อหน้าเชอแฟนสวัสดีท่านผู้อาวุโสดวงตาของลี่เหลยฮูมีสีดอกกุหลาบเล็กน้อยทุกคนมีโอกาสของทุกคนเช่นเดียวกับพ่อของคุณซูฟานกล่าวผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่คุณคิดว่าพ่อของฉันจะกลับมาได้หรือไม่ถ้าเขาไม่กลับมาไปหาไม่ได้เหรอซูฟานถามกลับแต่พ่อของฉันบอกว่าคุณไม่สามารถเป็นอมตะสีทองได้และคุณไม่สามารถสอบถามเกี่ยวกับเขาในมหาพันโลกได้ลี่เหลยฮูรู้สึกหงุดหงิดเขาเคยเป็นความภาคภูมิใจของทั้งครอบครัวแต่ในที่สุดเขาก็พบว่าแม้แต่ญาติสนิทที่สุดก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ก่อนที่พ่อของคุณจะจากไปเขาได้ทิ้งสถานที่ที่เรียกว่าโลกเล่ยอหลิงไว้ให้ฉันนั่นคือเหตุผลที่คุณควรฝึกฝนอย่างหนักในอนาคตและหลังจากที่คุณกลายเป็นอมตะทองคำแล้วคุณก็สามารถไปหาพ่อของคุณได้คราวนี้ฉันเรียกคุณมาที่นี่เพื่อช่วยคุณซู่ฝานกล่าวพร้อมกับวางมือบนหมวกสวรรค์ของหลี่เล่ยอหูในขณะนี้เองที่เชอแฟนเข้าใจการทำงานของร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของลี่เหลยฮูวอลลี่กลับไปหลังจากครึ่งปีไปที่ศาลาชางจิงอเพื่อรับทันเดอร์ดาวคุงฟูอีกอันในอนาคตอย่ามุ่งเน้นไปที่ทันเดอร์ดาวคุงฟูนั้นซูฟานกล่าวในอดีตแบบฝึกหัดที่หลี่เล่ยอหูฝึกนั้นถูกเขาอนุมานไว้นานแล้วและพวกมันก็ตามไม่ทันด้วยคราวนี้เฟชอองพ่อของเขาเตือนเขาขอบคุณผู้อาวุโสสิบคนนี้จะต้องฝึกฝนอย่างหนักอย่างแน่นอนหลังจากกลับมาหลี่เล่ยอหูทักทายถอยไปอีกวันหนึ่งบนทะเลสาบขนาดใหญ่100,000 ลี้เรือวิญญาณของเชอแฟนลอยไปตามสายลมคนขายเนื้อลี่ไปแล้วจานลิ่งถอนหายใจลึกๆเมื่อเห็นว่าต้นขากำลังจะเป็นรูปเป็นร่างไม่ว่าจะหายไปยังไงมันก็หายไปอย่าเศร้าไปเลยฉันจะได้เจอพี่ชายที่ดีของคุณในอนาคตซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มหลุดความทรงจำในอดีตชาติบุชเชอร์ลี่ยังเป็นคนขายเนื้อลี่อยู่หรือเปล่าจานลิ่งส่ายหัวแล้วพูดไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเห็นการกลับชาติมาเกิดมาก่อนและสิ่งที่โหดร้ายที่สุดคือการทำลายล้างบุคลิกภาพที่เกิดในชีวิตนี้มีข้อยกเว้นสำหรับทุกสิ่งแม้ว่าฉันจะสรุปเรื่องอื่นไม่ได้แต่จากรูปร่างหน้าตาของลูกชายของเขาก็ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวของครอบครัวที่จบลงอย่างมีความสุขซูฟานกล่าวเขานำลี่เหลยฮูมาที่นี่ประการแรกเพื่อตรวจสอบร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของแวนเลอย่างละเอียดและประการที่สองเพื่อสังเกตใบหน้าของลี่เหลยฮูจริงหรือจานลิ่งรู้สึกสงสัยฉันยังโกหกคุณได้ซูฟานหัวเราะในขณะนี้หวังยู่หลุนซึ่งกำลังตกปลาในระยะไกลจู่ๆก็จับสัตว์ประหลาดยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เหมือนมังกรแต่มีตาเต็มหน้าเหวแบ่งออกเป็น4 ซีกมันทำให้เส้นผมของผู้คนระเบิดสิ่งผลักเขากลับไปเร็วๆนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเมื่อเห็นสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่กำลังจะวิ่งไปที่ประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่หวังยู่หลุนก็พูดอย่างเร่งรีบพ่อทูลหัวที่ดีหลังจากพูดจบเขาก็หยิบก้อนหินขนาดใหญ่คล้ายเนินเขาออกมาจากวงแหวนจัดเก็บและโยนมันไปที่สัตว์ร้ายตัวยักษ์ด้วยการฟาดเพียงครั้งเดียวสัตว์ขนาดยักษ์ที่มีพลังทำลายล้างในสมัยมหายานก็ถูกกระแทกออกไปและถูกดาวฤกษ์ลากเข้าไปในรอยแตกของช่องว่างที่ปิดสนิทเรามีสิ่งนี้อยู่ในทะเลสาบยักษ์ยาว100,000 ไมล์ของเราจ้าหลิงพูดด้วยความตกใจเขาฝึกฝนในประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาและแทบไม่ได้ออกมาเลยเพียงเพื่อทะลวงผ่านอาณาจักรที่อยู่ยงคงกระพันคุณต้องไปตกปลากับหวังยู่หลุนเป็นเวลานานและคุณจะพบกับสิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านี้อีกซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มโลกนี้กว้างใหญ่ไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจจ้าหลิงลิ่งพูดด้วยอารมณ์ในเวลานี้เชอแฟนกำลังคุยกับจ้าหลิงและในเวลาเดียวกันก็สรุปเทคนิคของแวนเลโฮลี่บอดี้ของลี่เหลยฮูได้บนทะเลสาบขนาดใหญ่ยาว100,000 ไมล์มีเรืออวกาศเหมือนนกยักษ์จอดเทียบอยู่บนหยูโจมีซูกังจ้านหลิงและสาวกบางคนที่เดินทางไปกับจ้านหลิงนอกจากนี้ยังมีผู้อาวุโสจำนวน3 คนของคริสตจักรเพรสไบทีเรียนหลังจากที่ผู้อาวุโสทั้ง3 คนแสดงความเคารพต่อเชอแฟนแล้วพวกเขาก็รออยู่ข้างๆพวกเขารู้ดีว่าตัวเอกของทริปนี้ไม่ใช่พวกเขา
หากคุณพบกับโลกซองเตี้ยนอื่นๆภายนอกก่อนอื่นให้ส่งอวตารของคุณเข้าไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังหลังจากที่คุณทราบสถานการณ์แล้วคุณสามารถตัดสินใจว่าจะค้าขายหรือบังคับฆ่าตัวตายซูฟานสั่งสอนไม่ต้องกังวลผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่เรื่องนี้จะได้รับการดูแลสำหรับคุณจ้านหลิงสัญญาไว้และคุณเชิญแก๊งคุณไม่ได้ถูกขอให้ไปที่นั่นเพื่อต่อสู้หากคุณพบคู่ต่อสู้ที่มีอาการคันมืออย่ารีบเร่งที่จะต่อสู้เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในครั้งต่อไปเชิญแฟนมองไปที่เด็กฝึกงานตัวใหญ่แล้วพูดว่านับตั้งแต่เชอแกงได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นประมุขผู้อยู่ยงคงกระพันดูเหมือนว่าเขาจะสูญเสียจุดมุ่งหมายในชีวิตดังนั้นเขาจึงถูกส่งโดยเชอแฟนเพื่อสำรวจโลกโดยรอบกับยูโจตามคำสั่งครับอาจารย์เชอแกงพยักหน้าด้วยใบหน้าที่ขมขื่นเขาคุ้นเคยกับการอยู่ในบ้านของซงเหมินดังนั้นเขาจึงไม่เต็มใจที่จะส่งตัวเองออกไปอย่างกระทันหันไปค้นหาโลกกลางพันแล้วนิกายจะตอบแทนคุณอย่างไม่เห็นแก่ตัวซูฟานกล่าวกับเหล่าสาวกที่เดินทางมาด้วยกันในครั้งนี้เหล่าสาวกทั้งหมดก็ทำความเคารพพร้อมกันจากนั้นหยูโจก็ค่อยๆลุกขึ้นและบินไปยังสนามดวงดาวตามการคำนวณขององุ่นความหนาแน่นของโลกจงฉียนในสนามดาวจะมีอย่างน้อย6หรือ7โลกกลางพันรอบประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่ถ้าลบโลกปีศาจและโลกสีฟ้าโบราณออกก็ควรมีอีก4หรือ5แห่งซูฟานมองดูท้องฟ้าแล้วพูดว่าตราบใดที่1ใน4หรือ5โลกกลางพันถูกปกครองโดยเผ่าพันธุ์ต่างชาติที่เหลือก็จะเป็นเรื่องง่ายเชิญแฟนตรงไปยังโลกนั้นเพื่อแลกเปลี่ยนชั้นมิตรกับเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนเขาเชื่อว่าเหมืองวิญญาณที่จำเป็นสำหรับประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่เพื่อก้าวไปสู่อาวุธอมตะจะถูกรวบรวมในไม่ช้าฉันหวังว่าจะพบมันเร็วๆนี้ซูฟานกล่าวในขณะนี้เงาสีดำควบแน่นกลายเป็นลี่ซิงชี่อาจารย์ในโลกภายนอกของการกลับชาติมาเกิดมีนางฟ้าสีทองที่ต้องการบรรยายเรามาสนุกกันไหมหลี่ซิงซีกล่าวนี่เชื่อถือได้หรือเชิญแฟนต้องการให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยก่อนเชื่อถือได้นี่เป็นครั้งที่สองที่ฉันได้ยินข่าวจากเขาในการกลับชาติมาเกิดนอกโลกแถมยังมีอาจารย์อยู่ที่นี่ด้วยไม่มีเหตุบังเอิญเราสามารถหลบหนีได้หลี่ซิงชี่กล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าเราจะได้พิกัดโลกระดับกลางจากโลกภายนอกของการกลับชาติมาเกิดหรือไม่เชอแฟนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดรอฉันสักวันไม่งั้นฉันจะเข้าสู่รูปแบบใหญ่นอกการกลับชาติมาเกิดซูฟานกล่าวไม่สามารถเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมหลี่ซิงชี่ถามหลังจากนั้นไม่นานคุณไม่เข้าใจโดยทั่วไปแล้วทางที่ดีที่สุดคือเข้าสู่โลกภายนอกของการกลับชาติมาเกิดผ่านทางอะไรเคลื่อนย้ายมวลสารไม่เช่นนั้นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในนั้นก็จะสูญเสียไปได้ง่ายซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มทำไมอาจารย์ไม่บอกฉันก่อนในอดีตมันเป็นเพียงพลังเวทมนต์ในความฝันและความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียการรับรู้ของดาวนั้นน้อยมากตอนนี้ฉันต้องการฟังคำเทศนาของจินเซียนแนวคิดมันแตกต่างออกไปซูฟานกล่าวนี่สิ่งที่พยักหน้าด้วยความเข้าใจที่คลุมเครือโลกใบเล็กถูกเปิดขึ้นในพื้นที่ใต้ดินซึ่งใช้เป็นพิเศษเพื่อจัดเรียงสายพานลำเลียงในโลกภายในแห่งการกลับชาติมาเกิดเกาะปูเตาได้เตรียมวัสดุที่ซูฟานต้องการแล้วเชิญแฟนมาที่โลกใบเล็กและโบกมือโดยตรงวัสดุทั้งหมดสำหรับรูปแบบเริ่มได้รับการขัดเกลาและทำให้บริสุทธิ์จากนั้นจึงบินไปตามตำแหน่งตามลำดับฉันเห็นเชิญแฟนใช้นิ้วของเขาแทนปากกาเพื่อวาดอะไรในอากาศไม่นานหลังจากนั้นรูปแบบขนาดใหญ่ก็ก่อตัวขึ้นจากนั้นเชอแฟนก็เปิดใช้งานรูปแบบนั้นด้วยดาวแห่งการกลับชาติมาเกิดทำให้มันวิ่งช้าๆเพื่อรวบรวมพลังงานปรมาจารย์จะไม่ใช่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของขบวนการปูเตาเป็นผู้จัดเตรียมขบวนการนี้และมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเศษ1/3ของปรมาจารย์ปูเตาก็ชื่นชมรีบหน่อยเถอะหลังจากที่คุณดูดซับแหล่งที่มาของเต๋าสวรรค์ในทะเลจีนใต้จนหมดแล้วรูปแบบอาจจะถึงความเร็วของฉันซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มซู่ฟานแบ่งต้นกำเนิดของ7จำนงแห่งสวรรค์ในทะเลจีนใต้ออกเป็น4ส่วนหนึ่งในนั้นใช้เพื่อปรับแต่งกรงหมื่นอสูรของเชอยูเอ็กเซียนเพื่อให้ตรงกับวิธีที่เขาฝึกฝนอีก3ส่วนให้อังุ่นเพื่อให้ดูดซึมช้าๆน่าเสียดายที่คงจะดีไม่น้อยหากคุณสามารถขัดเกลาสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าได้ด้วยตัวเองเชอแฟนกล่าวด้วยอารมณ์ท่านอาจารย์แม้ว่าปูเตาจะไม่สามารถใช้ระวิญญาณที่มีอยู่เพื่อปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอมตะได้หลังจากที่อังุ่นดูดซับแหล่งที่มาของอาณาจักรทะเลจีนใต้แล้วพวกมันก็สามารถเพาะพันธุ์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอมตะได้ตราบใดที่ยังมีตัวอ่อนที่เหมาะสมปูเตารายงานว่านี่คือการดูดซึมสวรรค์ของเขาซึ่งเป็นหน้าที่ที่พัฒนาขึ้นใหม่ของแหล่งที่มาของพินัยกรรมต้องใช้เวลากี่ปีคะมันเริ่มต้นอย่างน้อย 30,000 ปีและหากใช้เวลาเร่งขึ้นเวลาก็จะสั้นลงเหลือ 4,000 ปีได้ปูเตาได้ตอบกลับ 4,000 ปีมันง่ายแย่เกินไปฉันจะปล่อยให้หมายเลข1และหมายเลข2พยายามปรับแต่งตัวอ่อน 2-3 ตัวในวันอื่นซูฟานพูดด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยโดยรู้สึกว่าเขาได้ป้อนองุ่นจำนวนมากจนได้รับ7จำนงแห่งสวรรค์และในที่สุดมันก็เริ่มทำงานอย่าไปสนใจหมายเลข1และหมายเลข2เลยพวกเขามีธุรกิจของพวกเขาจากนั้นเชอร์แฟนก็หยิบชิ้นส่วนของไทแองแกงดีไวไอออนออกมาและปล่อยฟีนิกซ์ดีไวไฟโดยตรงเพื่อสร้างมันขึ้นมาภายใต้พรจากพลังการยิงสูงสุดของเชอร์แฟนไทแองแกงเชนตี้ค่อยๆกลายเป็นดาบนางฟ้าหลังจากนั้นไม่นานหลังจากนั้นงานก็หยุดลงและเชอร์แฟนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในขณะที่เขามองดูตัวอ่อนดาบนางฟ้าที่ถูกเผาของเขาตัวอ่อนแบบนั้นโอเคไหมซูฟานถาม
ลังจากผสมพันธุ์มา 4,000 ปีมันก็สามารถกลายเป็นอาวุธเสมือนสวรรค์ได้ปูเตารายงานต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะตั้งคันอาวุธนางฟ้าคุณภาพต่ำซูฟานถาม 30,000 ปีด้วยความเร่งสูงสุดไม่เป็นไรหาตัวอ่อนเพิ่มแล้วสาวกนิกายของเราจะไม่ขาดอาวุธนางฟ้าในอนาคตซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านอาจารย์หากมีต้นกำเนิดของเจตจำนงแห่งสวรรค์มากกว่านี้ความเร็วของการเพาะพันธุ์สิ่งประดิษฐ์อมตะก็สามารถเร่งความเร็วได้แม้จะไม่มีตัวอ่อนก็ตามปูเตากล่าวอีกครั้งเมื่อได้ยินคำพูดของปูเตาซูฟานก็หรี่ตาลงเราจะพูดถึงมันในเวลานั้นมันจะง่ายขนาดนี้ได้ยังไงที่จะได้รับต้นกำเนิดของเจตจำนงแห่งสวรรค์ซูฟานกล่าววันรุ่งขึ้นเชอแฟนนำการลาออกของลี่ซิงไปสู่โลกใบเล็กทั้งสองนั่งขัดสมาธิและการกลับชาติมาเกิดภายนอกอาเรเคลื่อนย้ายมวลสารถูกเปิดใช้งานจิตสำนึกของทั้งสองปรากฏขึ้นในความสับสนวุ่นวายและนี่คือโลกภายนอกของการกลับชาติมาเกิดโรงฝึกที่คุณพูดถึงอยู่ที่ไหนซูฟานถามตามพิกัดที่จิงเซียนผู้อาวุโสกล่าวถึงโรงฝึกควรอยู่ในทิศทางนั้นนี่สิ่งที่ชี้ไปที่พื้นที่ที่วุ่นวายไปกันเถอะด้วยการโบกมือของเชอแฟนอากาศแห่งความโกลาหลเริ่มควบแน่นและจากนั้นก็กลายเป็นนกโกลาหลขนาดยักษ์คลานอยู่ใต้พวกมันทั้งสองไม่มีสัตว์พาหนะและไม่มีคิวสำหรับการเดินทางไกลเชอแฟนยิ้มและก้าวขึ้นไปบนหลังนกโกลาหลยักษ์นี่สิ่งที่ตามหลังอย่างใกล้ชิดนกยักษ์ที่วุ่นวายกระพือปีกอันใหญ่โตของมันและบินไปในทิศทางที่หลี่สิ่งที่ชี้ไปนกยักษ์บินเร็วขึ้นเรื่อยๆและกระโดดข้ามอวกาศเป็นครั้งคราวอาจารย์ท่านช่วยสอนข้าถึงพลังเหนือธรรมชาติของการควบแน่นพลังแห่งความโกลาหลในมือของท่านได้หรือไม่หลี่ซิงชี่กล่าวอย่างกระตือรือร้นถ้าไม่มีอานุภาพเหนือธรรมชาติก็ให้สอนดูก่อนว่าจะมีในศาลาคัมภีร์หรือไม่เชอแฟนกรอกตาของเขาเด็กฝึกงานที่เป็นผู้ใหญ่สามารถค้นพบพลังเหนือธรรมชาติของตนเองเพื่อเรียนรู้ได้นกยักษ์ที่วุ่นวายถูกส่งไปรอบๆในโลกภายนอกและในบางครั้งคุณจะเห็นผู้เพาะปลูกบินไปที่นั่นบนถนนมีคนฝึกฝนเต่าแห่งการกลับชาติมาเกิดจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวมากขึ้นหลี่ซิงชี่มองไปที่มังกรในฝันในระยะไกลแล้วกล่าวว่าในเวลานี้จู่ฝานก็ถามขึ้นว่าเหมิงหลงนับเป็นตระกูลมังกรหรือเปล่าควรจะเป็นเขาควรจะเกิดในอาณาจักรมังกรหลี่ซิงชี่คิดอยู่พักหนึ่งแล้วกล่าวว่าทันทีที่เขาพูดจบนกยักษ์ที่วุ่นวายก็หันทิศทางและควบไปทางมังกรในฝันเหมิงหลงที่กำลังเดินทางมาในเวลานี้ก็สัมผัสได้ถึงนกยักษ์ที่วุ่นวายกำลังเอนตัวมาทางเขาเมื่อเห็นว่ามีเผ่าพันธุ์มนุษย์สองเผ่าบนนกยักษ์ที่วุ่นวายเหมิงหลงจึงชะลอร่างและนกยักษ์ที่วุ่นวายอื่นๆลงเป็นพิเศษเพื่อนดาออยส์สองคนกำลังมองหาอะไรจากฉันเสียงที่ชัดเจนดังขึ้นมันกลายเป็นมังกรตัวเมียโลกที่ฉันอาศัยอยู่ไม่ได้เห็นมังกรตัวจริงมานานแล้วในที่สุดฉันก็ได้พบกับตระกูลเหมิงหลงที่นี่ดังนั้นฉันจึงมาที่นี่เพื่อพูดคุยซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นเรามาเคียงข้างกันเป็นเพื่อนกันเถอะเหมิงหลงพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรนี่เป็นครั้งแรกที่เธอกลับชาติมาเกิดสู่โลกภายนอกด้วยตัวเธอเองเมื่อเขามาถึงบิดาก็เตือนเขาว่าเผ่าไหนพูดได้และเผ่าไหนพูดไม่ได้มนุษย์อยู่ในขอบเขตที่สามารถสื่อสารได้เชอแฟนมองไปที่มังกรในฝันนี้และรู้สึกเหมือนเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ไม่ค่อยรู้เรื่องโลกมากนักแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในโลกนี้แต่เขาก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายด้วยอย่างแน่นอนเพียงร่องรอยของพลังของมังกรศักดิ์สิทธิ์บนร่างกายของเขาก็สามารถทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่มีเจตนาชั่วร้ายหวาดกลัวได้ฉันชื่อว่านดาวนี่คือลูกศิษย์ของฉันลี่ซิงซีซู่ฟานแนะนำตัวฉันชื่อเหมิงวาลูกสาวของผู้เฒ่าแห่งเชื้อสายของเหมิงหลงเหมิงหลงเงยหน้าขึ้นและพูดอย่างภาคภูมิใจและระหว่างนั้นก็หันร่างมังกรอันงดงามของเธอขึ้นไปในอากาศตระกูลเมนกลองดูสวยงามมากและเกล็ดมังกรบนตัวของพวกมันก็เปล่งแสงหลากสีออกมาเมื่อบินออกไปนอกสังเวียนก็จะดึงลำแสงหลากสีสัญญาออกมาด้วยนี่คือมังกรที่สุภาพและเชอแฟนประเมินวิธีการในใจของเขาครั้งหนึ่งฉันเคยเห็นมังกรทองห้าเล็บซึ่งช่วยฉันได้มากแต่ผู้อาวุโสมังกรทองจากไปโดยไม่เหลือชื่อใดๆเลยฉันอยากถามคุณรู้จักผู้อาวุโสจินหลงคนนี้ไหมซูฟานพูดแล้วหยิบสมุดบันทึกขนาดเล็กออกมาฉันอยากจะตอบแทนเขาจริงๆหลี่ซิงซีที่อยู่ข้างๆเขาได้ยินคำพูดของอาจารย์และมีรอยยิ้มในดวงตาของเขาเมื่อเหมิงหัวได้ยินว่าซูฟานได้รับการช่วยเหลือจากมังกรทองห้าเล็บจริงๆก็มีความสงสัยในดวงตาของเขามังกรทองห้าเล็บสามารถช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรเมื่อเมงหัวเห็นมังกรทองห้าเล็บบนหน้าปกหนังสือเล่มเล็กของเชอแฟนดวงตาของเขาก็เบิกกว้างและสีหน้าอันเหลือเชื่อก็ปรากฏบนใบหน้าของมังกรที่น่ารักสหายดาวอิฟเมงหัวคุณรู้จักผู้อาวุโสมังกรทองคนนี้ไหมซูฟานแซงทำเป็นตื่นเต้นรู้ก็คือรู้ฟังคำอธิบายของคุณแล้วไม่ควรเป็นมังกรอาวุโสในภาพเหมิงหลงกล่าวอย่างสงสัยอย่าสงสัยนักดาวอิฟเพื่อนของฉันคนที่ช่วยฉันคือมังกรทองห้าเล็บในภาพเขาช่วยฉันช่วยชีวิตฉันและฉันต้องตอบแทนเขาซูฟานกล่าวอย่างจริงใจมังกรทองห้าเล็บในภาพคือผู้อาวุโสคงหอวูซึ่งได้รับการฝึกฝนในระดับอมตะทองคำเขาชอบสะสมสมบัติหายากทุกชนิดและสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าระดับบนสุดสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดคือเผ่าพันธุ์มนุษย์เขาจะช่วยคุณได้อย่างไร
ในเวลานี้มังกรทอง5และของคงหอวู่ที่กำลังหลับไหลและฝึกฝนอยู่ในโลกอันยิ่งใหญ่เทียนหลงจู่ๆก็ตัวสั่นราวกับว่ามีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกลายเป็นผู้อาวุโสคงหอวู่บางทีเมื่อเขาช่วยฉันผู้อาวุโสก็อารมณ์ดีฉันจดชื่อไว้แล้วขอบคุณเพื่อนนักพรตเต๋าเมงหัวที่แจ้งให้ฉันทราบเชอแฟนกล่าวว่ามีลูกปัดวิญญาณน้ำบริสุทธิ์ของลัทธิเต๋าอยู่ในมือของเขาลูกปัดวิญญาณน้ำนี้มอบให้กับเพื่อนนักพรตเต๋าและสามารถสวมใส่บนร่างกายเพื่อชำระล้างสิ่งโสโครกที่อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนนักพรตเต๋าซูฟานกล่าวเมื่องอหัวรู้สึกเขินอายเล็กน้อยที่เห็นรอดอยู่ในมือของเชอแฟนและอยากจะเขินอายที่จะขอมันสหายนักพรตเต๋ารักษาไว้เถิดฉันเป็นเครื่องมือกลั่นกรองระดับปรมาจารย์ที่ยอดเยี่ยมของแบบนี้สามารถขัดเกลาให้ฉันได้ตลอดเวลาซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มผู้อาวุโสเก็บไว้อาจารย์ของข้าใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อรับข่าวของผู้อาวุโสคนนั้นฉันต้องขอบคุณรุ่นพี่ของฉันที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องลี่ซิงชี่กล่าวด้วยความร่วมมือกับเชอแฟนเหมิงฮัวยอมรับลูกปัดวิญญาณน้ำแก่นแท้นี้อย่างไม่เต็มใจนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้รับของขวัญจากเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์มังกรและเธอได้รับมันในสมบัติเวทมนต์อวกาศอย่างทนุถนอมเนื่องจากการแสดงของเชอแฟนในตอนนี้เธอจึงมีความประทับใจที่ดีต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งสองที่อยู่ตรงหน้าพวกเขารู้จักความเมตตาและการลงโทษและสามารถจัดการกับพวกมันได้เชอแฟนมีตัวตนจริงมากเมงหัวไม่ได้โกหกและฉีกเกล็ดมังกรหลากสีออกจากกลางของเขาอย่างไม่เต็มใจและมอบให้เชอแฟนสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพของกลุ่มมังกรของฉันและผู้คนที่ได้พบฉันในอนาคตจะมีเมตตาต่อเพื่อนนักพรตเต๋ามากขึ้นเมื่องอหัวกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นเมงหัวฉีกเกล็ดบนร่างกายของเขาเชอแฟนก็รีบหยิบยาศักดิ์สิทธิ์สำหรับการรักษาออกมาแล้วมอบให้เมงหัวคราวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองดำเนินต่อไปทั้งสองรีบวิ่งไปยังทิศทางของจิงเซียนโดโจ้พูดคุยและหัวเราะไปพร้อมกันเชอแฟนกำลังพูดถึงโลกของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในขณะที่เมงหัวกำลังพูดถึงบางสิ่งในโลกเทียนลองที่บุคคลภายนอกไม่รู้จักในเวลานี้มังกรในฝันตัวใหญ่ที่หลงอยู่ในโลกภายในของการกลับชาติมาเกิดอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อเห็นเพื่อนใหม่ของลูกสาวเด็กผู้หญิงโง่คนนี้ก็ไร้เดียงสาเช่นกันและเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ไม่เล็กแต่เพียงเท่านั้นเด็กผู้หญิงโง่คนนี้จะรู้ว่าการเป็นคนน่ากลัวหมายความว่าอย่างไรเถมิงหลงผู้ยิ่งใหญ่ใส่ร่างกายของเขาและหลุดพ้นจากโลกภายในของการกลับชาติมาเกิดและกลับสู่โลกแห่งเทียนหลงที่ยิ่งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหตุใดมังกรที่อยู่นอกโลกจึงกลับมายังโลกเทียนหลงซูฟานถามอย่างสงสัยเขาอยากรู้จริงๆในช่วงแรกๆเผ่าพันธุ์มังกรที่แท้จริงได้แพร่กระจายไปทั่วโลก 3,000 โลกและโลกกลางนับพันนับไม่ถ้วนเรื่องนี้จะต้องถูกเก็บเป็นความลับและกลุ่มจะไม่ยอมให้มันพูดเถมิงหลงกล่าวด้วยใบหน้าย่นฉันกระทันหันซูฟานหัวเราะไม่เป็นไรเมื่องอหัวไหว้ไปข้างหน้าอย่างมีความสุขไม่นานหลังจากนั้นโลกก็ปรากฏต่อหน้าพวกเขาเชอแฟนรู้ว่าความสะดวกสบายในอดีตคือสำนักของจิงเซียนพ่อของฉันบอกว่าอมตะสีทองนี้มีความสำเร็จอย่างลึกซึ้งในสังสารวัฏและเขาเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดถ้าไม่เป็นเช่นนั้นคุณก็สามารถเข้าสู่อาณาจักรภายในของการกลับชาติมาเกิดและกลายเป็นหลัวผู้ยิ่งใหญ่ได้เมื่องอหัวกล่าวผู้อาวุโสจิงเซียนคนนี้ชื่ออะไรซูฟานถามอย่างสงสัยดาวหมายเลขการเกิดใหม่มันเป็นหินชีวิตที่ได้รับการหล่อเลี้ยงมาหลายยุคสมัยเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเมื่องอหัวกล่าว3วันต่อมาท่านบูชาจะถูกเปิดและคำเทศนาจะถูกเปิดและดวงวิญญาณที่มาถึงก่อนสามารถนั่งขัดสมาธิกับฉันในโลกแห่งการเกิดใหม่เพื่อฝึกฝนเสียงที่อบอุ่นและนุ่มนวลดังขึ้นราวกับน้ำพุใสกำมือหนึ่งในใจที่แห้งแล้งซูฟานมองดูที่นั่งแล้วที่นั่งเล่าในโรงฝึกและกำลังจะจับมังกรตัวนี้และนั่งข้างหน้าคนเดียวเรื่องราวของดาวอิฐฮองยุนบอกเขาว่าในสถานการณ์นี้เขาควรนั่งแถวแรกแน่นอนว่าเชอแฟนมาที่นี่เพื่อผ่อนคลายและไม่สนใจคำเทศนาของจิงเซียนนี้เขาเคยก้าวเข้าสู่อาณาจักรนั้นมาก่อนและได้เห็นทิวทัศน์ดังนั้นการเทศนาของจิงเซียนจึงไม่น่าดึงดูดสำหรับเขามากนักแต่เขาไม่ได้ขัดขวางไม่ให้เขาอยากได้ตำแหน่งที่ดีสำหรับลูกศิษย์ของเขาเมื่อเชอแฟนพาลูกศิษย์และเมนกลองไปที่แถวหน้าเขารู้สึกถึงการต่อต้านท่านอาจารย์เคยสั่งสอนว่าคุณต้องเข้าใจสังสารวัฏอย่างแน่นอนเมื่อนั่งแถวหน้ามิฉะนั้นการฝืนฟังเทศจะทำลายวิญญาณที่แท้จริงเด็กชายเสมือนจริงปรากฏตัวต่อหน้าเชอแฟนคุณสามารถไปแถวหน้าหลังจากผ่านสิ่งกีดขวางชั้นนี้ได้หรือไม่ซูฟานถามใช่แต่เจ้าหญิงเหมิงวาสามารถไปที่แถวแรกได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านด่านเด็กชายเสมือนจริงกล่าวและทักทายเมงฮัวยินดีต้อนรับเจ้าหญิงแห่งตระกูลเมงกลองสู่โลกเด็กเสมือนกล่าวด้วยความเคารพฉันจะตามเพื่อนสองคนไปไม่ต้องห่วงฉันเมงกลองมองไปที่เชอแฟนและลี่ซิงชี่หลังจากนั้นออร่าสีสันสดใสก็เบ่งบานออกมาจากกลางของเธอและเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ออกมาจากภาพในชุดเดรสเยาวสีขาวก็ปรากฏตัวต่อหน้าทั้งสองคนการแปลงร่างเป็นมนุษย์สะดวกกว่าเมื่องอหัวกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณสองคนตามฉันมาฉันจะพาคุณไปที่แถวแรกซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเชอแฟนก้าวเข้าสู่แถวแรกและดูเหมือนจะไม่มีอุปสรรคใดๆที่จำเป็นต้องทำลายผ่านการกลับชาติมาเกิดหนึ่งคนและมังกรหนึ่งตัวที่อยู่ข้างหลังเขานั่งอยู่ในแถวแรกด้วยท่าทีสับสนเช่นนี้
มาถึงตำแหน่งที่ใกล้กับจินเซียนแห่งความตายมากที่สุดเอาหน้าเหมิงวาคุณเข้ารับตำแหน่งแรกซิงซีเข้ารับตำแหน่งที่สองและฉันก็เข้ารับตำแหน่งที่สามซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเด็กเสมือนเห็นว่าเชอร์แฟนพาพวกเขาไปสู่ตำแหน่งสามอันดับแรกจริงๆและมีความประหลาดใจในดวงตาของเขาคุณต้องรู้ว่าแถวแรกสงวนไว้สำหรับผู้เป็นอมตะที่แท้จริงซึ่งมีความสำคัญในการกลับชาติมาเกิดและมีความหวังที่จะกลายเป็นอมตะสีทองเพราะมีเพียงอาณาจักรนั้นเท่านั้นที่สามารถทำลายกำแพงและนั่งแถวแรกได้คนทั้งสามที่มองดูพวกเขาไม่ได้นั่งแถวแรกด้วยซ้ำพวกเขามาที่สำนักนี้มาก่อนและได้ยินคำเทศนาของจิงเซียนในอดีตและพวกเขาก็มองเชอร์แฟนด้วยความประหลาดใจและชื่นชมคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าอยู่แถวแรกในมหายานในอนาคตก็จะเกิดใหม่ทีละคนแม้แต่จินเซียนที่หลับตาและฝึกฝนแล้วก็ยังลืมตาและมองไปที่เชอร์แฟนในขณะนี้เชอร์แฟนรู้สึกเพียงว่าโลกทั้งโลกกลายเป็นทะเลแห่งการกลับชาติมาเกิดและกดดันเขาเชอร์แฟนรู้ว่านี่คือจินเซียนที่กลับชาติมาเกิดเพื่อทดสอบความชื้นของเขาทะเลแห่งการเกิดใหม่ทั้งหมดถูกกดลงแต่มันไม่ได้ทำร้ายเชอร์แฟนในทะเลแห่งการกลับชาติมาเกิดเชอร์แฟนกลายเป็นวันยักษ์และทะเลแห่งการกลับชาติมาเกิดเป็นสนามเด็กเล่นของเขาวันยักษ์โผล่ขึ้นมามองดูปีศาจตัวใหญ่ที่นั่งอยู่ในทะเลแห่งการเกิดใหม่ทั้งสองมองหน้ากันแบบนี้และภาพเสมือนจริงทั้งหมดก็กลายเป็นผงซิงชะอองจิงเซียนพยักหน้าเล็กน้อยให้เชอแฟนราวกับรับรู้ว่าเขาคนเดียวครองตำแหน่ง3อันดับแรกการแลกเปลี่ยนระหว่างเชอแฟนและจิงเซียนเสียชีวิตตกไปในสายตาของเมงฮัวจากนั้นก็มีความชื่นชมในดวงตาที่บริสุทธิ์เหล่านั้นเมื่อรู้ว่าเธอสามารถนั่งในแถวแรกได้เธอถึงอยากจะพูดคุยและให้เชอแฟนและลี่ซิงชี่นั่งในแถวที่2และ3เพื่อแสดงมิตรภาพระหว่างทั้ง3ว่านดาวเป็นมิตรมากแม้ต่อหน้าพ่อของฉันฉันก็ไม่เป็นคนแรกเลยเมื่องอหัวกล่าวด้วยความชื่นชมฉันแค่กำลังเล่นน้ำในสังสารวัฏแต่ไม่คิดว่าจะพาคุณไปที่แถวแรกได้ซูฟานกล่าวอย่างถ่อมตัวหลี่ซิงชี่ซึ่งนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สองค่อนข้างกระสับกระส่ายเช่นเดียวกับคนที่ดื่มกับเด็กที่โตถูกบังคับวางไว้ที่โตของชายชาวมองโกเลียและชายชาวมองโกเลียที่โตนั้นมีอัธยาศัยดีและต้องจัดให้เขามีมารยาทมองโกเลียสูงสุดอาจารย์ฉันเกรงว่าจะทนไม่ไหวสักพักหลี่ซิงชี่กล่าวรู้สึกถึงแรงผลักดันในการตายของจิงเซียนถ้าทนไม่ไหวก็ต้องยืนขึ้นเจ้าจะตายและอยู่ได้พระอาจารย์จะไม่ช่วยเจ้าเมื่อเจ้าสั่งสอนเชอแฟนเหลือบมองลี่ซิงชี่เหมิงว่าคุณควรสบายดีใช่ไหมเชอแฟนมองไปที่เมงฮัวอีกครั้งหลังจากพูดไม่มีปัญหาการกลับชาติมาเกิดเป็นวิธีที่ครอบครัวเมนกลองของฉันเลี้ยงดูเมงฮัวพูดอย่างภาคภูมิใจด้วยใบหน้าเล็กๆสีขาวถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเชอแฟนพยักหน้าจากนั้นเชอแฟนก็มองไปที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆในแถวแรกแถวแรกมีที่นั่งทั้งหมด100ที่นั่งและยังไม่เต็มถึง 40% อีกด้วยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์น้อยกว่า10เผ่าพันธุ์ใน4ชั้นนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับเชอร์แฟนและคนอื่นๆคือจุดสุดยอดของการฝึกฝนที่เป็นอมตะอย่างแท้จริงพวกเขาฝืนนั่งในตำแหน่งที่15แต่หลังจากนั่งได้สักพักพวกเขาก็แสดงท่าทีหมดหนทางจากนั้นจึงถอยกลับไปยังตำแหน่งหลังจาก30ในท้ายที่สุดเธอรานมองไปที่เชอร์แฟนและลี่ซิงชี่ซึ่งนั่งอยู่ในตำแหน่งที่2และ3ด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนมากพระองค์ทรงบำเพ็ญวัฏจักรแห่งการกลับชาติมาเกิดนับหมื่นปีแล้วและยังได้กว่าตุ๊กตา2ตัวในสมัยมหายานอีกด้วยการฝึกฝนที่นี่สามารถเข้าใจวิถีแห่งการกลับชาติมาเกิดได้อย่างรวดเร็วอย่าเสียเวลาคุณควรรีบฝึกฝนซูฟานกล่าวตามสั่งครับอาจารย์ขอบคุณดาวอิกซ์แวนดาวที่เตือนฉัน3วันผ่านไปในชั่วพริบตาและทั้งโรงฝึกก็เกือบจะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตซูฟานมองไปรอบๆเป็นเวลา1สัปดาห์และนับอย่างเงียบๆมีสิ่งมีชีวิตหลายล้านคนกำลังฟังคำเทศนาในโรงฝึกขนาดใหญ่แห่งนี้เพียงแห่งเดียวและมีเอเลี่ยนหลายร้อยประเภทเกือบทุกอย่างที่เชอแฟนเคยเห็นไม่เคยเห็นได้ยินและไม่เคยได้ยินมีอยู่ที่นี่โครงเรื่องหยาบคายของการคว้าที่นั่งในตำนานไม่ได้แอร์ตกออกผู้ที่สามารถมายังโลกภายนอกแห่งการกลับชาติมาเกิดได้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการฝึกฝนมานับพันปีเปิดหูเปิดตาจะอยู่ได้ไม่นานเพื่อให้สามารถนั่งใน3ตำแหน่งแรกได้นั้นเป็นพื้นหลังที่ลึกหรือปีศาจแห่งท้องฟ้าทั้ง2คนไม่สามารถชั่วร้ายได้ในขณะนี้ห่านขาวตัวใหญ่ตัวหนึ่งบินเข้าไปในสำนักจากโลกภายนอกของสังสารวัฏและตกลงสู่ตำแหน่งที่4ถัดจากซูฟานห่านขาวตัวใหญ่นั้นสง่างามด้วยดวงตาที่สงบและสง่างามซูฟานมองไปที่ห่านขาวตัวใหญ่และห่านขาวตัวใหญ่ก็มองไปที่ซูฟานด้วยถึงแม้จะดูหยาบคายไปหน่อยแต่ฉันอยากรู้ว่าคุณเป็นคนเชื้อชาติไหนซูฟานพูดก่อนด้วยท่าทางที่แปลกมากตระกูลไปเยโวเทียหลิงเสียงที่สง่างามดังขึ้นจากนั้นห่านขาวตัวใหญ่ก็แปลงร่างเป็นผู้หญิงสวมชุดยาวสีขาวพี่เยโวหลิงคุณอยู่ที่นี่เมื่องอหัวเพิ่งเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมเมื่อเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นลงจากที่นั่งและโน้มตัวเข้าไปในอ้อมกอดที่นุ่มนวลและอบอุ่นเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นเมื่องอหัวรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอฉันอยากฟังเรื่องนี้กับคุณแต่ไม่คิดว่าคุณจะมาเร็วขนาดนี้ผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยรอยยิ้มฉันอยากจะเดินเล่นในโลกภายนอกของสังสารวัฏและระหว่างทางฉันก็ได้พบกับนักโคตเต๋า2คนจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นฉันจึงมาที่นี่ล่วงหน้าเมื่องอหัวที่เงยหน้าขึ้นจากอ้อมกอดของเขากล่าว
ขอบคุณเพื่อนลัทธิเต๋าสองคนที่พาน้องสาวของฉันไปและกลับจากโรงฝึกหญิงสาวกล่าวขอบคุณการพบกันคือโชคชะตาไม่ละขอบคุณซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเมงฮัวแต่มังกรตัวอื่นๆยังคงมีทัศนคติแบบเดียวกันมาก่อนและพวกมันจะต้องได้รับการสอนว่าความสุภาพคืออะไรการเทศนากำลังจะเริ่มต้นแล้วเจ้ารีบกลับไปสู่ตำแหน่งของเจ้าเถิดผู้หญิงคนนั้นพูดกับเมงฮัวในอ้อมแขนของเธอพี่สาวที่ดีรีบอนจินเซียนลืมตาขึ้นมองไปรอบๆเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วพยักหน้าจากนั้นค่อยๆพูดว่าการกลับชาติมาเกิดและการเกิดใหม่ล้วนเป็นเพียงภาพลวงตาหนึ่งในความฝันไม่มีการเล่นหน้าตรงประเด็นทุกคนเข้าสู่สภาวะฟังเทศเธอแฟนอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเมื่อเขาได้ยินคำพูดเรื่องการกลับชาติมาเกิดของโกลเด้นอิมมอร์เทลที่กลับชาติมาเกิดซึ่งนั่งอยู่ด้านบนจากตื้นไปลึกจากง่ายไปซับซ้อนในตอนแรกแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยฝึกฝนยินแห่งการกลับชาติมาเกิดจะรู้สึกบางอย่างเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้ในเวลานี้หลี่ซิงชี่รู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในบ่อน้ำพุร้อนทุกถ้อยคำและทุกถ้อยคำของลัทธิเต๋าที่เทศนาโดยอมตะทองคำได้ล่วงลับไปสู่การกลับชาติมาเกิดที่สำคัญที่สุดเพื่อให้เขาเข้าใจในอดีตมีความสงสัยและความยากลำบากซึ่งทั้งหมดได้รับการแก้ไขอย่างเงียบๆด้วยคำนี้แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขมักมีอายุสั้นเสมอหลังจากผ่านไปหนึ่งวันลัทธิเต๋าที่ผู้อมตะทองคำสั่งสอนก็มาถึงระดับของหลี่ซิงซีแล้วตอนนี้ลี่ซิงชี่รู้สึกว่าเขามาฟังเทศแล้วและเขารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ได้เปลี่ยนจากน้ำพุร้อนเดิมเป็นแม่น้ำสายเล็กแม่น้ำไม่เร็วหรือช้ามีเพียงเขาไว้เล่นเท่านั้น2วันต่อมาดาวแห่งการกลับชาติมาเกิดสอนโดยอมตะทองคำทะลุระดับที่เข้าใจได้ในสมัยมหายานแล้วลี่ซิงชี่รู้สึกว่าเขาได้เข้ามาในทะเลที่มีคลื่นลมแรงแล้วคลื่นมีความหยาบและเป็นคลื่นราวกับว่าน้ำทะเลทุกหยดจะกลืนลงไปวิญญาณที่แท้จริงถูกทดสอบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหลี่ซิงชี่มีสีหน้าเจ็บปวดบังคับให้เขาฟังลัทธิเต๋าที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของเขาเองซึ่งเป็นหนึ่งในข้อห้ามใหญ่ในโลกแห่งความเป็นอมตะกุญแจสำคัญในการกลับชาติมาเกิดของจิงเซียนไม่ได้หยุดเทศเพราะหลี่ซิงชี่ไม่สามารถทนได้หลี่ซิงชี่หันศีรษะอย่างยากลำบากเมื่อเห็นว่าอาจารย์ยังคงฟังนางฟ้าสีทองในอดีตอย่างสบายๆและพยักหน้าเป็นครั้งคราวถ้าฟังไม่ได้ก็อย่าฝืนปรับใดที่คุณสามารถทนต่อผลกระทบของเส้นทางเหล่านี้ได้คุณต้องอดทนแม้ว่าคุณจะเหลือลมหายใจเพียงหนึ่งลมหายใจหลังเทศนาก็ตามเสียงของเธอแฟนดังก้องอยู่ในหูของลี่ซิงชี่เมื่อได้ยินคำพูดของเธอแฟนลี่ซิงชี่ก็แสดงความเจ็บปวดบนใบหน้าของเขาจากนั้นก็กระโจนลงสู่มหาสมุทรที่ปั่นป่วนในวันที่สี่แนวทางที่สอนโดยอมตะสีทองที่เกิดใหม่ได้มาถึงระดับอมตะที่แท้จริงแล้วนี่ซิงชี่รู้สึกว่าเขาได้มาถึงทะเลแห่งน้ำที่หนักหน่วงแล้วและน้ำทะเลทุกหยดดูเหมือนจะหนักถึงพันส้วมในเวลานี้หลี่ซิงชี่รู้สึกมีชีวิตชีวาและฟุ้งซ่านเล็กน้อยอดทนหากคุณก้าวไปสู่อดีตทุกสิ่งก็เป็นไปได้ในอนาคตในช่วงเวลาวิกฤตคำพูดของเธอแฟนได้กระตุ้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของลี่ซิงชี่อีกครั้งสหายดาวอิตสแวนลูกศิษย์ของคุณโอเคไหมเมงหัวอดไม่ได้ที่จะพูดผลกระทบของดาวที่อมตะสีทองในอดีตพูดถึงไม่มีผลกระทบต่อเขาเลยและเขาก็รู้สึกเหมือนเป็นปลาในน้ำด้วยซ้ำไม่เป็นไรนี่เป็นโอกาสของเขาก้าวต่อไปและจะมีหนทางในอนาคตถ้าคุณเหยียบมันไม่ได้คุณก็จะสูญเสียการมองเห็นทุกคนไปเท่านั้นซูฟานกล่าวเมงฮัวพยักหน้าในวันที่ห้าหลี่ซิงชี่รู้สึกว่าเขาปรากฏตัวเปลือยเปล่าในสนามดวงดาวรู้สึกเหมือนทั้งคนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งมีเพียงแกนกลางเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับตะเกียงที่เหลือซึ่งมีน้ำมันเพียงเล็กน้อยไฟน้อยนั้นก็สามารถดับได้ตลอดเวลาเมงฮัวมองไปที่ลี่ซิงชี่อย่างกังวลและในที่สุดก็มองไปที่เชอแฟนเหมิงวายอย่าช่วยเลยคุณจะทำร้ายเพื่อนลัทธิเต๋าที่อยู่ข้างๆคุณผู้หญิงที่อยู่ถัดจากเชอแฟนพูดก่อนเอาล่ะเมงฮัววางมือเล็กๆของเธอที่ส่องแสงแห่งจิตวิญญาณลงเมื่อวันที่ห้ากำลังจะสิ้นสุดลงการเทศนาเรื่องอมตะทองคำแห่งการเกิดใหม่ก็สิ้นสุดลงร่างนั้นหายไปทันทีโดยไม่พูดอะไรที่ไม่จำเป็นในเวลานี้โลกแห่งการเกิดใหม่ก็เริ่มแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซูฟานมองดูเด็กฝึกงานที่ดีของเขาและอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าด้วยความพึงพอใจดีเธอแฟนตบไหล่ของลี่ซิงชี่ด้วยมือเดียวลี่ซิงชี่ฟื้นคืนชีพด้วยเลือดเต็มเปี่ยมในทันทีอาจารย์ฉันยังไม่ตายเหรอลี่ซิงชี่ตัวสั่นโดยไม่รู้ตัวคุณไม่ได้ปฏิบัติตามความกตัญญูของคุณฉันจะปล่อยให้คุณตายได้อย่างไรซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็หันไปหาเมงฮัวและผู้หญิงที่กำลังคุยกับหานขาวตัวโตแล้วพูดว่าสหายลัทธิเต๋าสองคนเราจะได้พบคุณด้วยโชคชะตาในอนาคตเชอแฟนพาลี่ซิงชี่และออกจากโลกภายนอกของการกลับชาติมาเกิดโดยตรงและจิตสำนึกของเขาก็กลับสู่ร่างกายที่แท้จริงของเขาท่านอาจารย์ให้เวลาสิบสักสิบปีแล้วเขาจะเข้าสู่อาณาจักรอมตะอย่างแน่นอนหลี่ซิงซีกล่าวเขายังไม่ได้พูดคำนี้เต็มเกินไปและรู้สึกว่าตราบใดที่เขาให้เวลาตัวเองมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะก้าวไปสู่ระดับสูงสุด
กลับไปฝึกซ้อมซะฉันจะพาคุณไปฟังคำเทศนาอมตะทองคำถ้าคุณไม่เข้าสู่วิญญาณอมตะคุณจะต้องฝึกบัญชีของคุณใหม่ในฐานะอาจารย์ซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากที่หลี่ซิงชี่จากไปผลไม้กลับชาติมาก็ปรากฏขึ้นในมือที่เปิดออกของเธอแฟนฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการเก็บเกี่ยวที่ไม่คาดคิดหลังจากที่เด็กคนที่สี่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นเสมือนอมตะแล้วให้เขากินมันฉันคิดว่าอมตะสีทองไม่ใช่ปัญหาใหญ่ซูฟานกล่าวท่านอาจารย์เมื่อคุณเข้าสู่อาณาจักรภายในแห่งการกลับชาติมาเกิดเฟิงฉางหนิงก็มาหาคุณและคุณยังคงรอคำเรียกของอาจารย์อยู่ที่ทะเลสาบที่อยู่ห่างออกไป100,000 ไมล์เสียงของปูเตาดังขึ้นเธอมาที่นี่ทำไมนี่มันไม่ถูกต้องเลยเหรอซูฟานถามอย่างสงสัยแต่เขายังคงพบกับเฟิงฉางหนิงในห้องโถงต้อนรับสวัสดีท่านผู้อาวุโสเฟิงฉางหนิงกล่าวคำนับไม่เจอกันนานเลยยินดีด้วยที่ได้สร้างดินแดนอันกว้างใหญ่เช่นนี้ในโลกปีศาจซูฟานแสดงความยินดีด้วยรอยยิ้มฉันทำให้ผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่หัวเราะเฟิงฉางหนิงกล่าวด้วยรอยยิ้มนับตั้งแต่กลุ่มปรมาจารย์อสูรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกปีศาจถูกผนึกโดยผู้เฒ่าเฟิงฉางหนิงขยายอิทธิพลของเขาอย่างบ้าคลั่งในโลกปีศาจโดยปล้นทรัพยากรทั้งหมดเพื่อการพัฒนาของเขาเองช่วงนี้ครูแห่งชาติตัวน้อยของคุณเป็นยังไงบ้างครูประจำชาติกำลังศึกษาความโชคดีของรากฐานอมตะเพื่อที่เขาจะได้นำราชวงศ์จิ๋วเฟิงออกจากโลกเฟยหยูเฟิงฉางหนิงดูหดหู่เล็กน้อยดูเหมือนว่าคุณได้ตกลงตามเงื่อนไขของโบสถ์เพรสไบทีเรียนแล้วและกำลังจะพัฒนาในเขตชาโอติกสตาร์พื้นที่ดาววุ่นวายเหมาะสำหรับการพัฒนาของราชวงศ์จิ๋วเฟิงมากกว่าแม้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งพอๆกับอมตะที่แท้จริงก็ตามเฟิงฉางหนิงพยักหน้ายิ่งเธอพัฒนาในอาณาจักรขนนกมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกได้ว่าสภาเพรสไบทีเรียนและประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่นั้นราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ของพวกเขาจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้มันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาของราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์และอาณาจักรเฟยหยูก็ไม่สามารถทนต่อความทะเยอทะยานของคุณได้เธอแฟนพยักหน้าดังคำกล่าวที่ว่าผู้ที่รู้เหตุการณ์ปัจจุบันคือวีรบุรุษผู้รับรู้สถานการณ์ของตนเองได้และผู้ที่ตัดแขนและข้อมือล้วนเป็นคนโหดเหี้ยมฉันมาที่นี่เพื่อบอกผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ว่าหลังจากที่ราชวงศ์ก้าวฟีนิกซ์ออกจากอาณาจักรขนนกผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่จะไม่สามารถรวบรวมบุญและโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อีกต่อไปฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ฉางหนิงรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเฟิงฉางหนิงกล่าวซูฟานยิ้มและโบกมือแล้วพูดว่าไม่เป็นไรบุญคุณและโชคของมนุษย์ที่สั่งสมมาหลายปีก็เพียงพอแล้วดังที่เธอแฟนพูดเขามีถุงเก็บของพิเศษอยู่ในมือซึ่งมีคาถา100คาถาแห่งพลังแห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ศักดิ์สิทธิ์คุณเอาถุงเก็บของนี้ไปและฉันก็ยินดีเล็กๆน้อยๆที่จะบังคับผู้เป็นอมตะที่แท้จริงกลับไปสู่สนามดวงดาวซูฟานกล่าวขอบคุณท่านผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่เฟิงฉางหนิงไม่ได้เสแสร้งเธอต้องการวิธีจัดการกับอมตะที่แท้จริงในตอนนี้คุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่ผู้เฒ่าให้เวลา100ปีและพวกเขาก็ให้ความช่วยเหลืออยู่โจด้วยเฟิงฉางหนิงกล่าวครูประจำชาติน่าจะสามารถขัดเกลาเรืออวกาศได้ใช่ไหมมันสามารถขัดเกลาได้แต่มันขาดเหมืองวิญญาณสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าที่สำคัญ 2-3 ชิ้นฉันอยากจะดูว่าผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่มีพวกมันอยู่ที่นี่หรือไม่เฟิงฉางหนิงสุ่มรายงานเหมืองวิญญาณของสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าหลายชิ้นท่านอาจารย์คลังของเรามีเงินสำรองสำหรับสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าและเหมืองวิญญาณที่เฟิงฉางหนิงกล่าวถึงปูเตาพูดผ่านการส่งเสียงผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่เราสามารถแลกเปลี่ยนเหมืองวิญญาณเหล่านี้กับเหมืองวิญญาณสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าอื่นๆได้เมื่อเห็นสีหน้าหม่นหมองของเธอแฟนเฟิงฉางหนิงจึงพูดอย่างเร่งรีบสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านสมบัติของสปิริตไมเซ็ตฉันจะส่งองุ่นไปให้คุณเมื่อคุณจากไปเธอแฟนพยักหน้าและกล่าวว่างานนิทรรศการปรมาจารย์เมื่อเร็วๆนี้เป็นยังไงบ้างซูฟานถามอย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่ออกมาจากประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่เช่นกันมีมากค่าได้ล่าถอยไปโจมตีพระมหายานเมื่อไม่นานมานี้เฟิงฉางหนิงกล่าวด้วยรอยยิ้มด้วยความสามารถที่พัฒนาขึ้นโดยอาจารย์เขาจะมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่อาณาจักรที่อยู่ยงคงกระพันในอนาคตให้เขาดูแลมันอย่างดีเฟิงฉางหนิงพยักหน้าฉันจะนำคำพูดของผู้อาวุโสไปด้วยในตอนท้ายของการสนทนาระหว่างทั้งสองเธอแฟนกล่าวว่าไม่มีอะไรจะให้คุณก่อนที่คุณจะจากไปย้อนกลับไปในตอนนั้นโลกที่บ้านของคุณยังคงอยู่บนเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่คุณสามารถนำติดตัวไปด้วยได้เมื่อคุณจากไปหลังจากที่คุณออกจากเฟเธอร์เวิลด์แล้วคุณก็มีเรื่องที่ต้องคิดซูฟานกล่าวขอบคุณท่านผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่เฟิงฉางหนิงกล่าวขอบคุณไม่เป็นไรฉันได้ใช้ประโยชน์จากบุญคุณและโชคของมนุษย์ที่ฉันได้รับจากคุณมานานหลายปีซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มหากไม่มีผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่มีเฟิงฉางหนิงในวันนี้เฟิงฉางหนิงกล่าวการพบกันคือโชคชะตา3วันต่อมาเฟิงฉางหนิงก็ออกเดินทางบนเรือดวงดาวเธอแฟนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ไม่รู้จักด้วยสายตาที่ไม่อาจอธิบายได้ทันทีที่คุณไปหามังกรที่ถูกล่ามโซ่เพื่อกลับลงทะเลใบหน้านี้ช่างพิเศษจริงๆในพื้นที่ใต้ดินเชอร์แฟนมองเห็นหมายเลข1และหมายเลข2ที่กำลังยุ่งอยู่คุณได้เหมืองวิญญาณมาหมดแล้วเหรอช่วงนี้คุณค่อนข้างจะว่างร่างโคลนหมายเลข2กล่าวฉันแค่อยากแสดงความเสียใจกับคุณอย่าเพิ่งเหนื่อยเกินไปคุณสามารถพักผ่อนได้ตามสมควรซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้ม
เมื่อเราเหนื่อยเราก็จะพักผ่อนด้วยตัวเองคุณควรทำธุระของตัวเองให้เสร็จก่อนจะพูดถึงมันโคลนหมายเลขหนึ่งกล่าวซูฟานจากไปหลังจากรู้สึกเบื่อและกลับมาที่ลานเล็กๆของเขาในขณะที่กำลังสรุปแบบฝึกหัดเขากำลังคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเชอร์แฟนสอดมือข้างหนึ่งเข้าไปในช่องว่างโดยตรงและคว้าเด็กฝึกหัดสัตว์กินเหล็กราคาถูกที่มีชื่อว่าสัตว์ร้ายกินเหล็กซึ่งกำลังฝึกร่างกายของมันมองไปรอบๆด้วยใบหน้าที่สวมหน้ากากและกอดต้นขาของมันทันทีเมื่อเห็นเชอร์แฟนร้องไห้และบอกซูฟานว่าการฝึกเหนื่อยเกินไปและผู้อาวุโสที่ดูแลพวกเขาไม่ใช่คนกินเหล็กพวกเขาก็โหดร้ายเกินไปสำหรับพวกเขาเชอร์แฟนลูบหัวเล็กๆของสัตว์กินเหล็กและพูดด้วยรอยยิ้มว่านั่นดีสำหรับคุณยิ่งคุณแข็งแกร่งเท่าไรคุณก็จะยิ่งสามารถตั้งหลักในโลกแห่งการฝึกฝนอมตะได้ดีขึ้นเท่านั้นภัยวิญญาณสีเขียวมรกตอายุพันปีปรากฏขึ้นในมือของซูฟานและเขาก็โยนมันให้กับสัตว์เหล็กตัวน้อยอย่างตั้งใจปล่อยให้เขาแทะมันด้วยตัวเองในขณะนี้จูฟานก็รู้สึกว่าอาเรเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตนอกเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่นั้นเปิดใช้งานอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายออกจากอาณาจักรนานซานเชอร์แฟนลุกขึ้นและก้าวออกไปและปรากฏตัวบนเกาะเล็กๆที่มีการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนในเวลานี้พระภิกษุที่อยู่ในขั้นตอนการหลอมรวมที่ตื่นตระหนกมีเลือดทั่วใบหน้าและมีบาดแผลมากมายบนร่างกายของเขาและกระดูกก็มองเห็นได้ลึกผู้ฝึกฝนในระยะหลอมรวมหมดแรงใบหน้าของเขาซีดและเขาเดินโซเซออกจากแนวเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตเมื่อเห็นประโยคแรกของเชอร์แฟนเขาจึงถามว่าที่นี้ยังเป็นโลกดาราอยู่หรือเปล่าดวงตาของเขามีความหวังเรียบรีแห่งความหวังท่ามกลางความสิ้นหวังแบบนั้นนี่คืออาณาจักรเฟยหยูซูฟานตอบเบาๆเมื่อได้ยินคำพูดของเชอร์แฟนพระที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็น้ำตาไหลทันทีในที่สุดก็สลบไปเชอร์แฟนเพิกเฉยต่อพระภิกษุที่หมดสติและเดินไปที่รูปแบบการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนพบว่าดาวที่ทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่ดาวเหนืออาเรเทเลพอร์ตข้ามเขตแดนนั้นสว่างขึ้นอีกครั้งออร่าสีฟ้าปรากฏขึ้นในมือของเชอร์แฟนสะบัดมันเบาๆวาดส่วนโค้งอันสง่างามกลางอากาศและตกลงบนร่างของพระที่หมดสติไปหรือวิญญาณลำเล็กลงจอดบนเกาะเล็กๆของขบวนเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามพรมแดนและหุ่นเชิด2ตัวก็ลงมาเพื่ออุ้มพระเข้าไปให้เขามาหาฉันหลังจากตื่นนอนแล้วซูฟานสั่งเชื่อฟังครับอาจารย์เสียงของเกรฟดังขึ้นซูฟานแยกร่างโคลนออกและเดินไปยังอาเรเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตเปลี่ยนสถานที่เคลื่อนย้ายมวลสารให้เป็นสถานที่เคลื่อนย้ายมวลสารที่เพิ่งปรากฏขึ้น3วันต่อมาอวตารของเชอร์แฟนเดินออกจากรูปแบบการเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตด้วยออร่าที่ดุร้ายและออร่าสังหารอันแข็งแกร่งบนร่างกายของเขากำลังจะควบแน่นเป็นสสารจาร์ลิงซึ่งมีความไวต่อออร่าแห่งการฆาตกรรมมากที่สุดปรากฏตัวถัดจากอวตารของเชอร์แฟนทันทีผู้อาวุโสท่านฆ่าสัตว์ไปกี่ตัวแล้วจาร์ลิงลิงกล่าวรู้สึกถึงกลิ่นอายของการฆาตกรรมบนร่างกายของเชอร์แฟนฉันโกรธมากเมื่อถูกสัมผัสโดยเหตุการณ์นั้นและกวาดล้างสัตว์ทุกตัวในสภาพนั้นอวตารของเชอร์แฟนกล่าวว่าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจานลิงเห็นว่าความโกรธของเชอร์แฟนไม่ได้หายไปและเขาอาจต้องการฆ่าคลื่นลูกอื่นอะไรทำให้ผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่โกรธมากจานลิงถามโลกทั้งสองปะทะกันเผ่าพันธุ์มนุษย์พ่ายแพ้และพวกเขากลายเป็นทาสสัตว์และอาหารเมืองนางฟ้าแตกสลายและกระดูกก็เหมือนภูเขาคำพูดง่ายๆของเชอร์แฟนทำให้จานลิงโกรธทันทีผู้เฒ่าฉันจะกลับไปยังอาณาจักรนั้นพร้อมกับคุณและข้าอีกระลอกหนึ่งเจตนาฆ่าปรากฏในดวงตาของจานลิงยังมีโอกาสอยู่อวตารของเชอร์แฟนพยักหน้าและกล่าวว่าในสตาเรียมปีศาจเลือดสูงสุดทั้งสองกำลังมองดูดาโจที่พังทลายด้านล่างอย่างเคร่งขรึมปีศาจเลือดอมตะ20ตัวและปีศาจเลือดมหายานมากกว่า100ตัวไม่มีความสามารถในการต้านทานและพวกมันถูกกำจัดออกไปโดยไม่มีข่าวใดๆรัฐใหญ่ทั้งหมดถูกทำลายด้วยพลังเวทมนต์หลายอย่างนี่จะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งในระดับสูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้นำสูงสุดของเผ่าอสูรโลหิตกล่าวแล้วอะไรละมันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำลายโลกกลางพันแห่งนี้ฉันไม่เชื่อว่ามนุษย์ผู้สูงสุดจะสามารถหยุดยั้งปีศาจเลือดผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3ของเราได้ปีศาจโลหิตอีกตัวหนึ่งพูดอย่างเหยียดหยามเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นยิ่งใหญ่เท่านั้นและปีศาจเลือดของพวกมันก็สามารถหยุดยั้งมันได้เกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่จูคอพีทจู่ๆนักพอกายที่หมดสติก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าเขาสวมชุดสีขาวและอาการบาดเจ็บทั้งหมดก็หายดีแล้วเมื่อเขาสงสัยว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนสิทธิ์ของอัลเคมีพีแห่งยิลิงเมนเข้ามาพร้อมกับชามซุปไบลิงตื่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างสิทธิ์ยินลิงเฮมินพูดด้วยรอยยิ้มจู่ๆพระภิกษุที่อยู่ในขั้นตอนการหลอมรวมก็คว้ามือของสิทธิ์ยินลิงเฮมินและถามอย่างตื่นเต้นว่าโลกที่มีพันกลางนี้เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดหรือไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นคุณไม่ใช่ผู้ฝึกฝนในโลกนี้เหรอลูกสิทธิ์ถามอย่างสงสัยเผ่าพันธุ์มนุษย์มีขุมพลังในระดับสูงสุดหรือไม่ใช่แล้วผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ในนิกายของฉันควรเป็นมหาอำนาจสูงสุดที่คุณพูดถึงหากคุณรู้สึกว่าคุณมีสุขภาพที่ดีคุณสามารถไปพบผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ได้ตอนนี้เจ้าปัญหาเพื่อนนักโครเต๋าพาฉันไปพบผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ของคุณฉันมีเรื่องจะถามดีในศาลาที่สูงที่สุดบนยอดเขาหลัก
หลังจากเห็นเชอแฟนพระภิกษุที่อยู่ในขั้นตอนการหลอมรวมก็คุกเข่าลงบนพื้นและคำนับอย่างไม่หยุดหย่อนฉันไปที่โลกพันกลางของคุณถ้าสิ่งที่เขาทำลายไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันก็ไม่สนใจเลยแต่เขาสังหารเผ่าพันธุ์มนุษย์และตระกูลอสูรโลหิตควรถูกกำจัดให้สิ้นซากดวงตาของเชอแฟนมีเจตนาฆ่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทันทีที่เชอแฟนยกมือขึ้นเขาก็หยุดพระภิกษุที่โค้งคำนับได้โดยตรงฉันขอวิงวอนท่านผู้สูงสุดให้ช่วยเราจากโลกดวงดาวพระภิกษุผู้พอดีกล่าวอย่างน้ำตาไหลฉันไปโลกของคุณแล้วตอนนี้คุณบอกฉันถึงสถานการณ์เฉพาะเชอแฟนกล่าวว่าเขาสนับสนุนการฆ่าปีศาจเลือดในสตาเรียม10ปีที่แล้วมีโลกกลางพันที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วค่อยๆเข้าใกล้พอยต์สตาร์เวิลด์โลกนั้นถูกปกครองโดยปีศาจเลือดพวกมันกระหายเลือดของนักบวชมนุษย์อย่างมากทันทีที่โลกทั้งสองมาสัมผัสกันการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้น5ปีต่อมาโลกของตระกูลกอริเฟียนเกี่ยวพันกับสตาเรียมสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นระหว่าง2โลกเราถูกซุ่มโจมตีโดยปีศาจเลือดสูงสุด3ตัวในการต่อสู้และเราถูกล่อลวงไปที่สนามดวงดาวและปราบปรามหลังจากนั้นปีศาจโลหิตผู้สูงสุดได้สังหารผู้เคารพนับถือที่อยู่ยงคงกระพันของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจนถึงตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงชายคนนี้หลั่งน้ำตาณจุดนี้นิกายทั้งหมดของพวกเขาพี่น้องหลายหมื่นคนทั้งหมดกลายเป็นวิญญาณที่ถูกอธรรมภายใต้การทรมานของปีศาจเลือดในทางที่ผิดเขาเป็นพระภิกษุเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในนิกายทั้งหมดในเวลานี้เชอแก๊งเชอยูเอ็กเซียนแวงซิ่งชิและโจไคลิงก็อยู่เคียงข้างเชอแฟนเช่นกันพวกเขาได้ยินเหตุการณ์ที่น่าเศร้าหลังจากการพ่ายแพ้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีเลือดเข้าตาและหมัดของพวกเขาก็กำแน่นมีผู้สูงสุด3คนในเผ่าอสูรโลหิตหรือไม่ซูฟานถามใช่มีเพียง3ผู้ยิ่งใหญ่ในเผ่าอสูรโลหิตฉันไม่รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเฟอร์อยู่กี่คนพระที่ฟิตสมบูรณ์มองดูเชอแฟนอย่างคาดหวังหากเขาตกอยู่ในนิกายใดและมีผู้นำสูงสุดโลกนี้จะต้องทรงพลังมากคนที่อยู่ตรงหน้าคุณคือผู้สูงสุดเพียงคนเดียวในโลกขนนกจาริ่งที่อยู่ข้างๆเขาพูดทันใดนั้นความหวังที่จุดประกายในดวงตาของพระภิกษุผู้พอดีก็ดับลงฉันแค่ขอให้สิ่งมีชีวิตสูงสุดแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์เข้าร่วมเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เหลืออยู่ในอาณาจักรแห่งดวงดาวเพื่อประโยชน์ของการเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันเก็บออมได้มากเท่าที่จะทำได้และฉันก็เต็มใจที่จะเป็นวัวหรือม้าเพื่อตอบแทนความเมตตาอันสูงสุดพระภิกษุที่อยู่ในขั้นบูรณาการขอร้องในขณะนี้ปีศาจเลือดที่อยู่ยงคงกระพันของกลุ่มปีศาจเลือดได้เคลื่อนย้ายผ่านชุดเคลื่อนย้ายมวลสารเมื่อเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ค้นพบมิดเดิลเทาซันเวิลด์ใหม่มือใหญ่ที่ปกคลุมท้องฟ้าปรากฏขึ้นในอากาศและเหยียดออกเพื่อบีบปีศาจเลือดที่อยู่ยงคงกระพันโดยตรงออร่าขนาดใหญ่ล็อกอยู่บนปีศาจเลือดที่อยู่ยงคงกระพันทำให้เขาไม่กล้าเคลื่อนไหวอย่างหุนหันพลันแล่นมันถูกบีบขึ้นไปในอากาศโดยตรงด้วยของมือยักษ์นั้นแล้วก็บีบเบาๆเป่งอเมฆหมอกเลือดระเบิดดวงตาของทุกคนถูกดึงดูดโดยเมฆหมอกเลือดอย่ากังวลไปมันเป็นแค่แมลงซูฟานพูดเบาๆจากนั้นเชอแฟนมองไปที่พระภิกษุที่ขั้นตอนการหลอมรวมและกล่าวว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับปีศาจเลือดทั้ง3ที่จะเป็นผู้สูงสุดเมื่อฉันพบสิ่งนี้พวกเขาก็ถึงวาระที่จะต้องพินาศคุณไปที่สตาเรียมกับฉันฉันจำเป็นต้องรู้ว่าปีศาจเลือดรวมตัวกันอยู่ที่ไหนซูฟานกล่าวทวีปของฉันค่อนข้างห่างไกลปีศาจเลือดเหล่านั้นควรรวมตัวกันที่ทวีปเทียนหลิงเพราะพระภิกษุที่นั่นแข็งแกร่งที่สุดและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุดน่าเสียดายมันล้มลงแล้วพระภิกษุกล่าวในขั้นบูรณาการในที่สุดเขาก็มองไปที่เชอแฟนและโค้งคำนับอย่างลึกซึ้งมีผู้สูงสุด3คนในเผ่าพันธุ์ปีศาจโลหิตหากผู้สูงสุดแพ้โปรดกลับมาอย่างรวดเร็วและทำลายอารีการเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตไม่เช่นนั้นเผ่าพันธุ์ปีศาจเลือดที่เคลื่อนย้ายข้ามจะรู้พิกัดที่นี่สถานที่แห่งนี้อาจกลายเป็นอาณาจักรแห่งดวงดาวที่2พระภิกษุในสมัยปรินิพานกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความกังวลของคุณหากคุณได้รับโอกาสคุณจะฆ่าซิกาวได้อย่างไรซูฟานถามฉันจะใช้กฎหมายอาญาที่โหดร้ายที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อทรมานผู้สูงสุดทั้ง3ทำให้พวกเขาสิ้นหวังและปล่อยให้พวกเขาเฝ้าดูเผ่าพันธุ์ของพวกเขาถูกกวาดล้างด้วยตาของพวกเขาเองฉันจะบีบคอลูกหลานของเผ่าอสูรโลหิตให้ตายทีละคนต่อหน้าพวกเขาดื่มเลือดของพวกเขากินเนื้อของพวกเขาและตุ๋นกระดูกของพวกเขามีความบ้าคลั่งในสายตาของพระที่ฟิตสมบูรณ์เอาล่ะฉันจะให้คุณในตอนนั้นเพื่อให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการซูฟานกล่าวหลังจากนั้นเชอแฟนได้เรียกสาวกทั้งหมดของนิกายและจับสลากเพื่อตัดสินใจว่าใครจะติดตามเขาไปยังสตาเรียมเพื่อทำลายปีศาจเลือดเมื่อสาวกทุกคนได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอาณาจักรแห่งดวงดาวประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าลอตเตอรีตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าสาวกครึ่งหนึ่งคนไหนจะได้ไปอาณาจักรดาราเชอแฟนโบกมือแล้วส่งพวกเขาเข้าไปในพื้นที่นางฟ้าซูฟานและสิบหลายคนรวมทั้งพระในยุคหลอมรวมได้เคลื่อนย้ายกลับไปยังอาณาจักรแห่งดวงดาวทันทีที่ทุกคนออกมาคุณยังเห็นกอริเฟียนหลายทีมคอยปกป้องบริเวณโดยรอบเชอแฟนซิงดีดนิ้วของเขาและปีศาจเลือดทั้งหมดก็กลายเป็นเมฆหมอกเลือด
ไทลิงคุณไม่อยากทดสอบพลังเหนือธรรมชาติของคุณมาตลอดเหรอคุณสามารถทำมันตอนนี้ได้ปีศาจเลือดเหล่านี้มีความบาดหมางทางสายเลือดกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถได้รับการปฏิบัติมากเกินไปซูฟานกล่าวในที่สุดซูฟานก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับพระภิกษุที่ขั้นตอนการบูรณาการเชอร์แฟนโบกมือของเขาและครึ่งหนึ่งของสาวกของนิกายยินลิ่งและหุ่นนับล้านตัวที่ขั้นตอนการหลอมรวมก็ปรากฏตัวบนพื้นด้านล่างภารกิจฆ่าปีศาจเลือดทั้งหมดที่คุณเห็นฉันจะฆ่าปีศาจเลือดที่อยู่ยงคงกระพันทั้งหมดที่นี่และที่เหลือฉันจะปล่อยให้คุณหลังจากที่เชอร์แฟนพูดจบเขาก็หายตัวไปพร้อมกับพระภิกษุในขั้นตอนการบูรณาการการเคลื่อนไหวอย่างอิสระสร้างทีมอย่างอิสระเพื่อสังหารอสูรโลหิตและขอความช่วยเหลือทันเวลาเมื่อเผชิญหน้ากับอสูรเลือดที่อยู่ยงคงกระพันหลังจากที่เชอร์แกงพูดจบเขาก็มองไปที่ปีศาจเลือดที่บินไปหาพวกเขาในระยะไกลแฟนทอมออฟเทาซันแฮนปรากฏขึ้นด้านหลังเชอร์แฟนจากนั้นทีละคนด้วยพลังเหนือธรรมชาติอันทรงพลังก็พุ่งเข้าหากลุ่มปีศาจเลือดพื้นดินสั่นสะเทือนครู่หนึ่งและเสียงกรีดร้องของกอริเฟียนก็พุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้ากลุ่ม5คนกวาดล้างออกไปโดยมีอาเรเทเลพอร์ตข้ามขอบเขตเป็นศูนย์กลางทรงหลี่สั่งตามพี่ไปอุ่นนับล้านตัวในระยะรวมเริ่มปล่อยดาวปราบปรามปีศาจและปืนโคจรขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีหลังจากนั้นมีการเรียกเรือวิญญาณขนาดใหญ่หลายหมื่นลำและเมื่อเต็มแล้วพวกมันก็เริ่มกระจายออกไปด้านนอกนอกจากนี้ยังมีหุ่นเชิดด้านโลจิสติกจำนวนนับไม่ถ้วนและพวกเขาก็เริ่มสร้างเมืองขนาดยักษ์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ชุดเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามพรมแดนผู้ฝึกฝนที่มีร่างกายแข็งแรงนำโดยเชอร์แฟนเริ่มกระโดดไปทั่วโลกเพื่อฆ่าปีศาจเลือดที่อยู่ยงคงกระพันผู้สูงสุดหากเราซ่อนมันไว้สักระยะสิ่งนี้จะกระตุ้นให้ปีศาจโลหิตผู้ยิ่งใหญ่อีก3คนได้อย่างง่ายดายพระภิกษุกล่าวในขั้นฟิวชั่นเชอร์แฟนโบกมือเบาๆและเมืองใหญ่ที่เพิ่งสร้างโดยบลัดเดมอนด้านล่างก็ถูกทุบเป็นผงโดยตรงในเมืองขนาดมหึมานั้นมีบลัดเดมอนนับล้านและบลัดเดมอนที่อยู่ยงคงกระพันที่ถูกตกเป็นก้อนเลือดเหมือนยุงไม่ฉันแค่อยากจะล่อพวกเขาออกไปสักครั้งซูฟานพูดเบาๆดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกเย็นชาไม่รู้จบในดวงตาของเขาระหว่างทางเชอร์แฟนไม่สามารถนับศพมนุษย์ที่กองอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีภูเขาที่สร้างด้วยซากศพอยู่นอกเมืองมนุษย์ขนาดยักษ์ทุกแห่งจุดสูงสุดคือตัวละครปีศาจเลือดที่ประกอบด้วยตัวอย่างที่ทำจากเด็กเล็กมีครั้งเดียวและตลอดไปร่างปีศาจเลือดทั้ง3ปรากฏตัวไม่ไกลจากเชอร์แฟนและพวกเขาไม่สนใจเลยเกี่ยวกับเมืองยักษ์ของเผ่าปีศาจเลือดที่ถูกถ่ายภาพเป็นผงด้านล่างคิดยังไงกับเราแบบนี้ปีศาจโลหิตผู้สูงสุดกล่าวคุณคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ชั้นยอดที่สังหารอสูรโลหิตของฉันในอีโจคุณสนใจที่จะไปที่สนามดวงดาวเพื่อคุยกับฉันไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอร์แฟนก็ผงะไปมันตลกนิดหน่อยที่ได้ดู3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าพันธุ์อสูรโลหิตคุณคิดว่าคุณไม่สามารถตายได้เร็วพอหรือไม่เอาละไปสนามดาวด้วยกันเถอะฉันก็มีเรื่องอยากคุยกับคุณมากมายเหมือนกันเชอร์แฟนพยักหน้าแล้วหายไปและปรากฏตัวนอกสนามดวงดาวทันทีที่เชอร์แฟนออกไปเขาเห็นโลกขนาดใหญ่2,000กลางกำลังกลืนกินและพันกันเป็นเรื่องน่าสนใจที่เจตจำนงแห่งสวรรค์ในพันโลกของเผ่าอสูรโลหิตได้รับการฝึกฝนแล้วเชอร์แฟนกล่าวเมื่อมองไปที่โลกกลางพันสีแดงสดในบรรดาสมาชิกทั้ง3ของเผ่าบลัดเดมอนมีเพียงเชอร์แฟนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่สามารถชื่นชอบพวกเขาได้สำหรับอีก2คนซูฟานรู้สึกว่าพวกเขาถูกบังคับให้เลี้ยงดูโดยใช้วิธีลับบางอย่างรวมกับเจตจำนงของสวรรค์1v3นั้นง่ายหากความยากของ1v4ในแนนชานยี่ครั้งที่แล้วคือ75คะแนนจากนั้นคราวนี้สามารถเก็บคะแนนความยากได้มากสุด40คะแนนถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าไม่มีผู้สูงสุดภายใต้นิกายเชอร์แฟนก็คงไม่เคลื่อนไหวอย่างแน่นอนความผันผวนของพื้นที่พุ่งออกมาในระยะไกลและสิ่งมีชีวิตสูงสุด3คนในชุดคลุมสีแดงเลือดก็ปรากฏตัวขึ้นไม่ไกลจากเชอร์แฟนฉันเห็นทะเลเลือดขนาดมหึมาลอยอยู่ด้านหลัง3ปีศาจเลือดผู้ยิ่งใหญ่และมีพูดผีจำนวนนับไม่ถ้วนคำรามอยู่ในทะเลเลือดด้านลบที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะระเหยและควบแน่นอยู่ในทะเลเลือดคุณโง่กว่าคนสุดท้ายที่ถูกพวกเราปราบปรามมากเราใช้ความพยายามอย่างมากในการแนะนำเขาเข้าสู่สนามดวงดาวคุณติดตามเราเพียงประโยคเดียวคุณมีจิตวิญญาณที่กล้าหาญของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณอย่าทำเช่นนี้ในชีวิตหน้าของคุณผู้นำกลุ่มปีศาจโลหิตกล่าวอย่างสุดยอดคุณไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้นี้ฉันแข็งแกร่งกว่าคุณและมันง่ายที่จะฆ่าคุณซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินสิ่งนี้สุดยอดอสูรโลหิตทั้ง3ก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งฮ่าฮ่าไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนคุณเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตสูงสุดและคุณไม่สามารถทำ 1v3 ได้เลยผู้นำของกอริเฟียนสุพรีมยังคงพูดอยู่วันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ด้านหลังเชอร์แฟนและอีกาทองคำตัวสุดท้ายก็ปรากฏตัวในวันศักดิ์สิทธิ์ทุ่งดวงดาวทั้งหมดอาบไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์มือขนาดยักษ์ที่ประกอบด้วยพลังของดวงอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์คว้าจับสิ่งมีชีวิตสูงสุดทั้ง2ที่อยู่ด้านหลังผู้นำปีศาจโลหิตได้โดยตรงมันถูกโยนโดยตรงไปยังรอบวันศักดิ์สิทธิ์อีกาทองคำเหนือศีรษะของเชอร์แฟนเสียงร้องที่น่าสังเวชอย่างยิ่งดังขึ้นและปีศาจเลือดทั้ง2ก็รู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังถูกใส่ลงในกระทะพลังของกอไรอสูรบนร่างกายของเขากำลังสลายไปในช่วงวันศักดิ์สิทธิ์อีกาทองคำจากนั้นกอริเฟียนทั้ง2ก็ถูกอีกาทองคำจิกเข้าปากโดยตรง
เมื่อถึงจุดนี้เสียงกรีดร้องก็หายไปโอเคตอนนี้มันยุติธรรมแล้วเราสามารถเล่นแบบ1ต่อ1ได้และมีช่วงเวลาที่ดีเชอร์แฟนปรบมือแล้วพูดว่ากอรีเฟียนสุพรีมทั้งสองนั้นเพิ่งถูกผนึกโดยเชอร์แฟนไม่ใช่สไตล์ของเชอร์แฟนที่จะสังหารคนจำนวนมากและปล่อยให้พวกเขาตายอย่างง่ายดายในเวลานี้เจ้าหน้าที่อาวุโสที่อยู่ตรงหน้าซูฟานยังคงนิ่งเฉยราวกับว่าเขาหวาดกลัวจนโง่เขลาทะเลเลือดที่อยู่ข้างหลังเขาก็เริ่มหดตัวเช่นกันไม่ต้องกังวลหากคุณสามารถหลบหนีได้ฉันไม่จำเป็นต้องเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระยะไกลสุดขั้วกอรีเฟียนสุพรีมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฝ่าด่านปิดล้อมอวกาศคนที่อยู่ตรงหน้าเชอร์แฟนเป็นเพียงร่างโคลนวิธีนี้ฉลาดมากแต่ก็ไร้ประโยชน์เพราะพื้นที่นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเชอร์แฟนแล้วและปัญหาใดๆก็ไม่สามารถซ่อนไว้จากเขาได้มาเลยมาต่อสู้กันหากคุณชนะฉันจะให้เลือดปีศาจแก่คุณตายอย่างมีความสุขถ้าคุณแพ้ฉันจะมอบคุณให้กับพระมนุษย์ที่เหลืออยู่ในสตาเรียมฉันคิดว่าพวกเขาจะสนใจร่างกายของคุณอย่างแน่นอนซูฟานหัวเราะตระกูลกอรีเฟียนนั้นสูงสุดและไม่ตอบสนองต่อคำพูดของเชอร์แฟนระเบิดทะเลเลือดโดยตรงเสียทั้งทะเลเลือดแถมยังบุกทะลวงอวกาศเพื่อหลบหนีหลังจากที่ทะเลเลือดระเบิดทั้งหมดมันก็ระเบิดพื้นที่นั้นและปิดผนึกช่องเล็กกอรีเฟียนสุพรีมคว้าความหวังสุดท้ายของชีวิตและเมื่อเขากำลังจะพูดออกไปทางปากเล็กๆเหยียดมือใหญ่ออกจากปากเล็กๆนั้นและต่อยกอรีเฟียนสุพรีมโดยตรงดูเหมือนว่าคุณไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้และฉันจะไม่บังคับคุณเชอร์แฟนสร้างผนึกด้วยมือทั้งสองข้างและคาถาอย่างศักดิ์สิทธิ์และมูลยิน100คาถาปรากฏขึ้นรอบๆสุดยอดอสูรโลหิตก่อให้เกิดรูปแบบการปิดผนึกโดยตรงหลังจากทำความสะอาดปีศาจเลือดสูงสุดทั้ง3แล้วซูฟานก็กลับไปที่เกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่และนำร่างขององุ่นมาเจตจำนงแห่งสวรรค์ถูกทำให้เชื่องโดยปีศาจเลือดมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะกลืนได้มากแค่ไหนในการต่อสู้กับเขาซูฟานสั่งเชื่อฟังอาจารย์ปูเตารู้สึกตื่นเต้นทันทีในช่วงเวลานี้เห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกว่านิกายกำลังร่ำรวยขึ้นและแหล่งที่มาของสวรรค์จะทำให้เขารู้สึกยินดีเล็กน้อยฉันรู้สึกเหมือนเป็นวิญญาณที่มีความสุขที่สุดในโลกมิฉะนั้นจะมีปรมาจารย์ในโลกที่ทำให้กิลลิ่งกลืนกินแหล่งที่มาของเจตจำนงแห่งสวรรค์เป็นครั้งคราวผู้เฒ่าปรับพลังการคำนวณให้อยู่ในสถานะสูงสุดโดยตรงและรีบเร่งไปสู่สวรรค์ในพันโลกของปีศาจโลหิตในเวลานี้เชอร์แฟนยืนอยู่ในห้วงอวกาศของสตาเรียมเขามองไปที่โลกตรงฉี่ยนต์ด้านล่างและมีร่องรอยของความสงสารในดวงตาของเขาหากเป็นไปตามการพัฒนาตามปกติของดาบเฟย์ยูคาดว่าในอนาคตจะไม่แตกต่างไปจากอาณาจักรดวงดาวนี้มากนักนี่คือความโศกเศร้าของผู้สูงสุดที่อ่อนแอและโลกนับพันที่ปราศจากผู้สูงสุดตราบใดที่โลกที่นั่งตรงกลางทั้งสองมาบรรจบกันการต่อสู้จะตัดสินว่าใครแข็งแกร่งที่สุดยังไงก็ตามปูเตาควรมีวิธีการลับที่สามารถบังคับยกระดับขึ้นไปถึงระดับสูงสุดได้ในเจตจำนงแห่งสวรรค์แห่งโลกแห่งสวรรค์แห่งกลุ่มปีศาจโลหิตหากคุณไม่มีอะไรทำก็หามันมาให้ฉันซูฟานกล่าวเชื่อฟังอาจารย์ขณะที่ผู้เฒ่าพูดซูฟานก็รู้สึกถึงเสียงเคสคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพดูเหมือนว่าสถานการณ์ฝั่งคุณจะเข้มข้นมากสถานการณ์เป็นยังไงบ้างซูฟานถามด้วยความกังวลสถานการณ์ของอาจารย์ไม่ค่อยดีนักทันทีที่ฉันปรากฏตัวความปรารถนาจากสวรรค์ทั้งสองแห่งอาณาจักรดาราและอาณาจักรปีศาจโลหิตก็ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับฉันฉันกำลังอธิบายให้เตียนซิงเจียฟังตอนนี้ว่าฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเขาแต่เขาไม่ยอมฟังตอนนี้ปูเตาเป็นหนึ่งต่อสองปูเตาพูดอย่างช่วยไม่ได้ถูกต้องไม่ว่าพวกเขาทั้งสองจะทำอะไรก็ตามมันเป็นเจตจำนงของสวรรค์หากคุณเพิ่มการฝึกจิตวิญญาณพวกเขาคิดว่าคุณต้องการใช้ประโยชน์จากชาวประมงหรือฉันจะพาคุณกลับซูฟานกลัวว่าผู้เฒ่าจะทนไม่ไหวท่านอาจารย์ไม่เป็นไรฉันยังสามารถจัดการพินัยกรรมแห่งสวรรค์ทั้งสองนี้ได้แต่มันก็ลำบากกว่านิดหน่อยปูเตากล่าวเอาล่ะนี่เลยคุณตีมันก่อนแล้วฉันจะลงไปทำความสะอาดทหารที่อยู่ยงคงกระพันของตระกูลกอรีเฟียนเชอร์แฟนหายตัวไปหลังจากพูดและโลกทั้งโลกของกอรีเฟียนทั้งหมดในอินวินซิเบิลเรียมได้รับการตั้งชื่อและจัดการโดยเชอร์แฟนทีละคนทีมของเชอร์แก๊งและโจไคลิ่งค้นหาปีศาจเลือดในทิศทางเดียวไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงเมืองมนุษย์ขนาดใหญ่อีกครั้งไม่ไกลจากมรดกมีภูเขาศพสูงเท่ากับกำแพงเมืองซึ่งจัดเรียงอย่างประณีตเหมือนปิรามิดเราต้องฆ่าหลาดเดมอนให้หมดดวงตาของโจไคลิ่งมืดมนเขาไม่สามารถมองเห็นฉากประเภทนี้ได้มากที่สุดไม่ต้องกังวลปีศาจสายเลือดสูงสุดที่อยู่ยงคงกระพันเหล่านั้นถูกส่งมอบให้กับอาจารย์แล้วและที่เหลือก็เป็นของเราวันหนึ่งพวกเขาทั้งหมดจะถูกฆ่าเชิญแกงพูดด้วยเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาและรัศมีการฆาตกรรมบนร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งมากในเวลานี้นี่คือรัศมีแห่งการสังหารที่ควบแน่นจากปีศาจเลือดที่เขาพบระหว่างทางเชอร์แก๊งมองไปที่ภูเขาซากศพและไม่สามารถทนต่อความดุร้ายของซากศพมนุษย์เหล่านี้ได้ด้วยคลื่นแสงจากมือของเขาดินแดนใต้ภูเขาซากศพเริ่มอ่อนตัวลงและกลายเป็นเหมือนน้ำภูเขาศพที่มีลักษณะคล้ายปิรามิดขนาดมหึมาทั้งหมดจมลงสู่พื้นจากนั้นแผ่นหินขนาดใหญ่ก็ลุกขึ้นเชอร์แก๊งมองไปที่ชื่อบนประตูเมืองยักษ์นั้นจากนั้นตัวอักษรขนาดใหญ่ 2-3 ตัวก็ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา
ฉันหวังว่าคุณจะกลับชาติมาเกิดในโลกมนุษย์ที่ทรงพลังโดยปราศจากสงครามในชีวิตหน้าเชอแกงพูดเบาๆในขณะที่มองไปที่สเตลเป่าอยู่ห่างจากเมืองใหญ่ที่เพิ่งสร้างใหม่ของเผ่าอสูรโลหิตอยู่ไกลแค่ไหนเชอแกงถามปัจจุบันปูเตากำลังต่อสู้กับเจตจำนงของปีศาจโลหิตอย่างสุดกำลังและสามารถแสดงได้เฉพาะบริการแผนที่เท่านั้นโปรดเข้าใจหลังจากที่ปูเตาพูดจบม่านแสงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาทั้งสองด้านบนเป็นแผนที่ที่ขยายออกไปเป็น4สัปดาห์รอบๆแผนที่ทั้งสองไปทางเหนือ 100,000 กิโลเมตรควรมีเมืองโมซุนสังหารมันกันเถอะเชอแกงกล่าวไม่ว่าเขาจะฆ่าสัตว์ร้ายเช่นนี้กี่ครั้งเขาก็จะไม่รับภาระทั้งสองมุ่งหน้าไปยังเมืองปีศาจโลหิตด้วยความเร็วสูงมากในเรือวิญญาณลัทธิเต๋าพี่ชายคนโตหนึ่งคนครึ่งคราวนี้คุณพูดอะไรคุณจะปล้นฉันไม่ได้อีกต่อไปในที่สุดอาจารย์ก็อนุญาตให้ฉันทำดีที่สุดแล้วและฉันจะดูดอกไม้ไฟกับคุณโจไคหลิงกล่าวล่วงหน้าพวกเขาทั้งสองได้พบกับเมืองใหญ่ธรรมดาธรรมดาของเผ่าพันธุ์บลัดเดมอนและโจไคลิงไม่มีเวลาแสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับความสามารถในการโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของเขาเมืองยักษ์ทั้งหมดถูกกวาดล้างภายใต้พลังเวทมนต์ดงเฟงของเชอแกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังเหนือธรรมชาติของดงเฟงซึ่งระเบิดเมืองบลัดเดมอนทั้งหมดเป็นชิ้นๆโดยไม่ทิ้งขยะใดๆให้กับโจไคลิงในท้ายที่สุดโจไคลิงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปล่อยเทคนิคฝนอุจจาระขนาดใหญ่ลงบนซากปรักหักพังเพื่อว่าปีศาจเลือดที่ตายแล้วเหล่านั้นจะไม่สามารถเกิดใหม่ได้ตลอดไปเอาละครึ่งคนคราวนี้คุณเป็นคนเริ่มแรกและฉันจะลงมืออีกครั้งเมื่อคุณมีเพียงพอเชอแกงกล่าวในขณะนี้เชอแกงก็พบกลุ่มกอริเฟียนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์บูมเมฆรูปเห็ดก้อนใหญ่ลอยขึ้นและทีมของกอริเฟียนนั้นคงไม่มีผงแป้งแล้วโจไคลิงมองไปที่พี่ชายของเขาแล้วก็มองที่ตัวเขาเองฉันอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจฉันศึกษาพลังเหนือธรรมชาติในทรงเหมินจงกวงมาหลายปีแล้วและเมื่อพูดถึงการต่อสู้ฉันแค่อยู่ในจุดที่ฉันใช้พลังเหนือธรรมชาติแล้ววิ่งหนีตอนนี้ทีมกอไรฟีนอร์หนีไปเร็วมากฉันกลัวเสียเวลาจึงยิงตรงไปเชอแกงกล่าวด้วยรอยยิ้มทีมกอริเฟียนนั้นอยู่ห่างจากเราหลายพันไมล์แม้ว่าพี่ชายคนโตจะไว้วางใจฉันแต่พวกเขาจะไม่สามารถทำลายกอริเฟียนคู่นั้นได้ในระยะเวลาอันสั้นโจไคลิงกล่าวโดยคิดว่าหลังจากกลับมาแล้วเขาจะต้องอนุมานทีมที่มีความเร็วในการปล่อยที่รวดเร็วและระยะไกลซึ่งเป็นพลังเหนือธรรมชาติอันทรงพลังเขาเคยเรียนรู้พลังเวทมนต์ตรงเฟิงมาก่อนแต่ทฤษฎีนี้ยุ่งยากเกินไปเขาจึงยอมแพ้พี่ชายคนโตคุณฝึกฝนพลังเหนือธรรมชาติของดงเฟงที่อาจารย์สอนให้คุณเชี่ยวชาญมานานแค่ไหนแล้วโจไคหลิงอดไม่ได้ที่จะถามก็ประมาณ 5,000 ปีเชอแกงคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่า 5,000 ปีโจไคหลิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยกับตัวเลขนี้นั่นคือการนับเวลาที่ข้าฝึกฝนในการสร้างเวลาแบบเร่งเชอแกงกล่าวด้วยความทรงจำอันไม่มีที่สิ้นสุดในดวงตาของเขาในตอนแรกเนื่องจากพลังเหนือธรรมชาติชุดดงเฟงชุดนี้เชอแกงเกือบจะคลั่งไคล้แต่โชคดีที่ในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้มันความเร็วของเรือวิญญาณเต่านั้นเร็วมากและใช้เวลาไม่นานสำหรับทั้งสองคนในการเห็นโครงร่างของเมืองปีศาจโลหิตทั้งเมืองนี้สร้างจากอิฐเลือดจริงๆการฆ่าพวกมันโดยตรงนั้นถูกเกินไปสำหรับสัตว์ร้ายเหล่านี้เชอแกงโกรธอีกครั้งอิฐเลือดต้องการเนื้อและเลือดของศพมนุษย์ที่โตเต็มวัย10ศพเพื่อกลั่นตัวการแสดงออกของโจไคลิงเปลี่ยนเป็นเย็นชาพี่ชายคนโตฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณฉันต้องการที่จะสังหารเมืองปีศาจโลหิตขนาดใหญ่นี้เพียงลำพังศีลมหาสนิทพลังเหนือธรรมชาติล่าสุดของข้าเหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขาโจไคหลิงกล่าวขณะมองดูกำแพงเมืองขนาดใหญ่ที่สร้างจากอิฐเลือดในระยะไกลพร้อมจับมือของเขาไว้ฉันควรทำอย่างไรดีเชอแกงยังรู้สึกว่าการฆ่าพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียวนั้นถูกเกินไปสำหรับพวกเขาอย่าปล่อยให้กอริเฟียนคนใดออกจากเมืองนั้นโจไคหลิงกล่าวในเวลานี้เขาเริ่มเตรียมคาถาทีละอันอีกหลายสิบครั้งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคาถาเพื่อเพิ่มพลังเวทมนต์ดีหลังจากที่ทั้งสองพูดจบพวกเขาก็กระโดดลงจากเรือวิญญาณลัทธิเต๋าภาพเสมือนจริงของมือนับพันปรากฏขึ้นด้านหลังเชอแกงและ 1,000 มือนั้นเป็นพี่น้องร่วมสาบานในเวลาเดียวกันบาเรียโปร่งใสปิดล้อมเมืองกอริเฟียนทั้งหมดมีเพียงเข้าและออกเท่านั้นต้องใช้พลังเวทมนต์มากมายในการโยนเหล่ากอไรฟีนอที่ออกไปกลับเข้าไปในเมืองโจไคหลิงหยิบกำไลสีฟ้า2เส้นออกมาแล้วสวมไว้ที่มือซ้ายและขวาแต่ละข้างนี่คือจุดตันเถียนปลั๊กอินของเขาและเขาคิดว่าเขาจะไม่ต้องการมันไปตลอดชีวิตหลังจากสวมสร้อยข้อมือแล้วโจไคหลิงก็โยนเครื่องรางนับพันชิ้นขึ้นไปบนท้องฟ้าคาถานี้ก่อตัวเป็นวงกลมเวทมนต์แปลกๆโดยอัตโนมัติครอบคลุมทั้งเมืองบลาดเดมอนในเวลานี้เมืองบลาดเดมอนทั้งหมดเริ่มตื่นตระหนกและบลาดเดมอนจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มฉีกโล่ทั้งหมดที่ผนึกเมืองบลาดเดมอนไว้ปีศาจเลือดมหายานทั้งสองในเมืองปีศาจเลือดก็เริ่มโจมตีโล่อย่างเมามันเพราะพวกเขารู้สึกว่ามีกลิ่นอายแปลกๆปกคลุมทั่วทั้งเมืองยักษ์และหากพวกเขาไม่สามารถทำลายผนึกได้สิ่งเลวร้ายก็จะเกิดขึ้นรักษาครั้งสุดท้ายของคุณให้ดีฉันหวังว่าคุณจะไม่กลับชาติมาเกิดและจะไม่เกิดใหม่ตลอดไปคาถานับพันที่อยู่เหนือเมืองบลาดเดมอนกลายเป็นผงภายใต้พลังเหนือธรรมชาติของโจไคลินและปกคลุมเมืองบลาดเดมอนไม่นานหลังจากนั้นกอริเฟียนทั้งหมดในเมืองก็รู้สึกถึงกลิ่นหอมแปลกๆเล็ดลอดออกมาจากมันมันมีกลิ่นหอมมากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็พบว่าตัวเองหิวมากขึ้น
ในตอนแรกกลุ่มกอไรออฟีนอลสามารถทนได้แต่เมื่อความหิวและกลิ่นแปลกๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดกอริเฟียนก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปและกัดกอริเฟียนที่อยู่ข้างๆเพราะเขาพบว่ากอริเฟียนทั้งหมดในเมืองส่งกลิ่นหอมแปลกๆราวกับถูกกัดคุณก็สามารถกลายเป็นปีศาจเลือดชั้นยอดด้วยความปีติยินดีได้กอริเฟียนตัวแรกที่ถูกตามล่ากรีดร้องอย่างอนาถทันทีความเจ็บปวดมันเจ็บมันเหมือนกับความเจ็บปวดที่มดนับพันกัดกินหัวใจของคุณและความเจ็บปวดของเข็มเหล็กที่ทิ่มนิ้วของคุณความรู้สึกเจ็บปวดนี้บดขยี้จิตใจของปีศาจโลหิตในทันทีกอริเฟียนที่ไร้เหตุผลถูกควบคุมโดยความปรารถนากอดกอริเฟียนที่กัดเขาและแท้มันเช่นเดียวกับการแนะนำทันทีกลุ่มปีศาจโลหิตที่มีฐานการฝึกฝนต่ำที่สุดเริ่มกลืนกินคนของตัวเองอย่างบ้าคลั่งโมเมนตัมที่บ้าคลั่งนี้แพร่กระจายไปยังเมืองหลาดเดมอนทั้งหมดทันทีพวกนั้นคือปีศาจที่ถูกกินพวกมันเจ็บปวดมากแต่สติสัมปชัญญะของพวกมันชัดเจนมากความเจ็บปวดจากการถูกกินนั้นขยายใหญ่ขึ้นหลายเท่าหลายร้อยครั้งและลามมาถึงเขาแม้ว่าจะถูกกินไปเหลือเพียงหัวเดียวแต่ความเจ็บปวดก็ยังไม่สามารถบรรเทาลงได้ในทางตรงกันข้ามมันทวีความรุนแรงและกลายเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวยิ่งขึ้นโดยแทรกซึมเข้าไปในสมองของปีศาจเลือดบริสุทธิ์เมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นน่ากลัวยิ่งกว่านรกเธอแกงกอดไม่ได้ที่จะมองไปที่รุ่นน้องตัวน้อยที่อยู่ข้างๆเขาแต่เดิมศีลระลึกนี้ใช้กับเทคนิคพิษตราบใดที่ไม่ได้ใช้เทคนิคพิษและความรู้สึกนี้ถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องฉากด้านล่างจะปรากฏขึ้นโจไคลิงกล่าวอย่างเย็นชาราวกับว่าพวกกอไรอสูรที่ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเบื้องล่างเป็นตัวตลกที่คอยเอาใจเขาเมื่อเหล่าอสูรไร้เหล่านี้ตายสนิททางร่างกายวิญญาณที่แท้จริงของพวกเขาก็จะกลืนกินกันและกันและความเจ็บปวดก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นหลังจากนั้นวิญญาณที่ขุ่นเคืองจะก่อตัวและกินเลือดปีศาจโจไคลิงพูดเบาๆเธอแก้งพยักหน้าหลังจากฟังแล้วรู้สึกว่าสมเหตุสมผลที่จะจัดการกับมันในขณะนี้ทั้งสองรู้สึกถึงรัศมีอันแข็งแกร่งของปีศาจเลือดที่ล็อกพวกเขาไว้ไม่ใช่มันคือขุมพลังแห่งกระจกอมตะดังนั้นรีบเรียกหาปูเตาซะโจไคหลิงพูดด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปเธอแก้งดูสงบมากมองดูทะเลเลือดที่กดเข้าหาพวกเขาในระยะไกลอยากกลัวไคหลิงพี่ชายอยู่ยงคงกระพันอยู่แล้วขณะที่เธอแก้งกำลังจะแกล้งทำเป็นคลื่นพลังที่รุนแรงและทรงพลังยิ่งขึ้นปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าลูกศรของดวงอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ถูกยิงโดยตรงจากท้องฟ้าลึกในระยะไกลแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ปล่อยออกมาจากลูกศรของดวงอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมดวงอาทิตย์อันกว้างใหญ่บนท้องฟ้าแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างไปทั่วโลกโดยตรงและทุกคนที่เห็นภาพนี้รู้สึกราวกับว่าพวกเขาถูกระเบิดแฟลชหลังจากนั้นก็มีเสียงคำรามดังระหว่างสวรรค์และโลกและลูกศรของดวงอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ก็ยิงตรงผ่านทะเลเลือดและเข้าสู่โลกลูกธนูมาและไปอย่างรวดเร็วและปีศาจเลือดทั้งหมดที่เห็นลูกธนูก็ตกอยู่ในความสิ้นหวังมีเพียงเธอแกงเท่านั้นที่เสียใจมากกว่าเนื่องจากเขาได้รับการเลื่อนขั้นสู่สภาวะอยู่ยงคงกระพันเขาไม่ได้ต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งในสภาวะเดียวกันตอนนี้คือลูกศรนั่นใช่ไหมครับอาจารย์โจไคหลิงพูดด้วยความตกใจวิถีแห่งดวงตะวันศักดิ์สิทธิ์หากไม่มีผู้ยิ่งใหญ่อื่นใดก็เป็นปรมาจารย์ซูกังมีสีหน้าเศร้าแต่ในเวลานี้ทั้งสองถูกดึงดูดโดยลูกธนูอีกลูกหนึ่งของพระอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ในระยะไกลทุกครั้งที่ฉันเห็นอาจารย์เคลื่อนไหวฉันจะรู้สึกเหมือนเป็นวันถัดไปฉันกำลังปลูกฝังลัทธิเต๋าปรมาจารย์กำลังปลูกฝังความเป็นอมตะจริงๆเคลื่อนย้ายภูเขาและทะเลทำลายดวงดาวและแม่น้ำโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากปรมาจารย์โจไคกล่าวด้วยแรงบันดาลใจอย่าลืมคำสองสามคำนี้พูดอีกครั้งหลังจากพบอาจารย์แล้วเขาจะมีความสุขมากเธอแก้งกล่าวด้วยรอยยิ้มเอาละฉันจะคิดคำเพิ่มเติมแล้วฉันจะรวบรวมมันไว้เพื่อปรมาจารย์โจไคหลิงกล่าวด้วยรอยยิ้มในที่สุดเธอแก้งยังคงค้นหาแผนที่ต่อไปและเริ่มค้นหากอริเฟียนที่อยู่รอบๆเธอแก้งอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสะเทือนอารมณ์เล็กน้อยเมื่อเขามองไปที่เมืองมนุษย์ขนาดมหึมาที่กลายเป็นเมืองที่ตายแล้วตามข้อมูลที่เขารู้หลังจากการตายของเผ่าพันธุ์มนุษย์สูงสุดในสตาเรียมมันใช้เวลาเพียง10ปีว่าที่กอริเฟียนจะครอบครองทวีปทั้งหมดคนธรรมดาที่ไม่มีรากฐานทางจิตวิญญาณจะถูกฆ่าโดยตรงและผู้ที่มีระดับการฝึกฝนสูงกว่าระดับการหลอมรวมก็ถูกฆ่าเช่นกันมนุษย์ที่มีรากฐานทางจิตวิญญาณและผู้ฝึกฝนที่เป็นอมตะซึ่งมีการฝึกฝนต่างล้วนถูกเลี้ยงดูมาในกรงขังเธอแกงค้นหากลับไปกลับมาบนแผนที่และพูดในปากของเขาปีศาจเลือดถูกเลี้ยงดูมาที่ไหนตอนนี้ฉันควรจะทิ้งอสูรเลือดระดับมหายานแล้วเพื่อที่การค้นหาวิญญาณจะสามารถช่วยเหลือบางคนจากอาณาจักรแห่งดวงดาวได้จู่ๆโจไคหลิงก็พูดด้วยความเสียใจขณะที่เธอกำลังจะพูดอาวุธวิเศษในการสื่อสารของทั้งสองก็ดังขึ้นหลังจากเปิดมันฉันพบว่ามันเป็นแผนที่ที่เธอแฟนส่งมาและสถานที่ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกกักขังก็ได้รับการตั้งชื่อไว้บนแผนที่เนื่องจากพวกเขาส่วนใหญ่เติบโตในโลกใบเล็กดูเหมือนว่าปีศาจเลือดนี้ไม่เพียงแต่บุกเข้ามาในโลกกลางพันเท่านั้นโจไคหลิงกล่าวมีโลกใบเล็กอยู่ห่างจากเรา 150,000 ไมล์และมีเมืองปีศาจเลือดอยู่ข้างนอกคุณยังสามารถใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้หรือไม่เธอแก้งมองไปที่โจไคหลิงแล้วพูดว่า
ไม่มีปัญหาถ้าคุณทำ10ครั้ง8ครั้งคุณก็ทนได้โจไคลิงหัวเราะในที่สุดเขาก็มีที่ว่างเช่นนี้เขาต้องใช้โอกาสนี้ใช้พลังเหนือธรรมชาติในการทดลองให้มากขึ้นและดูว่าจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างในอนาคตงั้นไปกันเลยในเวลานี้หลังจากที่เชอร์แฟนจับกอริเฟียนคนสุดท้ายที่อยู่ยงคงกระพันของตระกูลกอริเฟียนจนตายเขาก็ทำลายเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของตระกูลกอริเฟียนอย่างสะดวกสบายแต่คราวนี้เชอร์แฟนไม่เพียงแต่ฆ่าปีศาจเลือดโดยตรงเท่านั้นแต่เขาใช้เนื้อและเลือดโดยตรงเพื่อรับการทรมานไม่รู้จบและกลายร่างเป็นแวมไพร์ที่กินเลือดปีศาจโดยเฉพาะมันช้าเกินไปที่จะฆ่าทีละคนแบบนี้มาสร้างแวมไพร์แล้วปล่อยให้พวกมันฆ่ากันเองดีกว่าซูฟานพูดเบาๆเมื่อมองไปที่เมืองใหญ่แห่งปีศาจโลหิตที่กลายเป็นนรกเชอร์แฟนเคาะเบาๆขึ้นไปบนท้องฟ้าและประตูขนาดยักษ์ก็ปรากฏขึ้นมันเป็นทางเข้าของโลกใบเล็กและมีผู้ฝึกฝนอมตะของเผ่าพันธุ์มนุษย์จำนวนมากที่ถูกกักขังทันทีที่เชอร์แฟนเข้ามาเขาก็บดขยี้ปีศาจโลหิตมหายานที่เฝ้ามันจนตายโดยตรงสัตว์ร้ายเหล่านี้ไม่สามารถพูดเกินจริงได้เชอร์แฟนกล่าวอย่างเย็นชาเมื่อมองดูฉากในโลกใบเล็กในเวลานี้โลกใบเล็กเต็มไปด้วยพระภิกษุที่อยู่ต่ำกว่าระดับวิญญาณแรกเริ่มสติสัมปชัญญะของพวกเขาถูกผนึกไว้และพวกเขาก็ถูกขังอยู่ในกรงเล็กๆซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะนอนลงกรงแบบนี้กองรวมกันอยู่ในโลกใบเล็กไม่มีความโศกเศร้าหรือความสุขเป็นเพียงการกินตามสัญชาตญาณเชอร์แฟนเพิ่งสร้างตราประทับและมีฝนจิตวิญญาณสีเขียวในโลกใบเล็กนี้และเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดที่เข้ามาติดต่อกับพวกเขาได้ทำลายผนึกและฟื้นคืนสติทันใดนั้นโลกใบเล็กทั้งใบก็ค่อยๆกลายเป็นเสียงดังเป็นเพียงเสียงร้องแห่งความโศกเศร้ามากกว่าพระส่วนใหญ่จะฆ่าตัวตายด้วยการระเบิดวิญญาณแรกเริ่มทันทีที่พวกเขาฟื้นคืนสติแต่ซูฟานหยุดพวกเขาทั้งหมดคุณรอดแล้วตอนนี้คุณต้องออกไปช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์อื่นแล้วซูฟานกล่าวกับพระภิกษุที่ฟื้นคืนสติจะช่วยมันได้อย่างไรฉันมีระดับการฝึกฝนที่ต่ำในสถานะนี้ฉันไม่สามารถเทียบได้กับปีศาจเลือดในระดับเดียวกันพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเขินอายแต่มีนิสัยพิเศษกล่าวซูฟานไม่ได้พูดเพียงเปิดทางสู่โลกภายนอกแล้วจากไปเป่าคุณยังไม่ได้ตัดสินเจตจำนงของสวรรค์ในโลกปีศาจโลหิตเหรอซูฟานถามเกือบจะถึงเวลาแล้วตอนนี้เจตจำนงของสวรรค์ในสตาเรียมกำลังจะเข้าข้างฉันตราบใดที่เราผนึกกำลังเราจะชนะทันทีเสียงที่ตื่นเต้นของปูเตาดังขึ้นและน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เอาละรีบไปกันดีกว่าซูฟานกล่าวเชื่อฟังอาจารย์ในเวลานี้เชอร์แฟนก้าวออกมาและเข้าสู่ซองเกียน World of the Blood Demon Clan ในเวลานี้ปีศาจโลหิตในสมัยมหายานรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้วเพราะในวิหารของพวกเขาปีศาจเลือดและเทียนโลหิตวิญญาณที่อยู่ยงคงกระพันสูงสุดทั้ง3และมากกว่า100ตัวถูกดับไปหมดแล้วเชอร์แฟนขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือสถานที่ที่ปีศาจเลือดรวมตัวกันและลงไปด้วยพลังเวทมนต์กอไรอสูรด้านล่างทั้งหมดได้รับการขัดเกลาให้เป็นแวมไพร์และเริ่มแพร่กระจายไปรอบๆเพื่อมองหากอไรฟีนอที่จะกลืนกินพลังเหนือธรรมชาติของวิถีปีศาจยังคงทรงพลังเชอร์แฟนกล่าวว่าเขาจะก้าวออกมาและปรากฏตัวในนิกายปีศาจเลือดขนาดใหญ่โบกมือโดยตรงและพ่นเปลวไฟเวทมนต์นิกายปีศาจเลือดทั้งหมดที่มีรัศมี 10,000 ไมล์ถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟเวทมนต์ชั่วครู่หนึ่งเสียงกรีดร้องของปีศาจโลหิตก็ดังก้องไปทั่วโลกและในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นแวมไพร์และแพร่กระจายไปทั่วด้วยสีหน้าน่าเกลียดนี่ควรถือเป็นเวอร์ชั่น Resident Evil ของกอริเฟียนเชอร์แฟนหัวเราะเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาไม่รู้ว่ามีวีรบุรุษแห่งเผ่าอสูรโลหิตปรากฏตัวต่อหน้าเขาหรือไม่เป็นตัวแทนของความยุติธรรมของเผ่าอสูรโลหิตที่จะทำลายเขาทันทีที่ความคิดนี้เกิดขึ้นซ่อมอสูรเลือดก็ถูกยิงเข้าหาเขาด้วยความเร็วสูงมากในระยะไกลเนื่องจากจู่ๆเด็กชายปีศาจโลหิตก็ปรากฏตัวขึ้นซ่อมปีศาจเลือดที่ถูกควบคุมโดยเขาจึงโจมตีซูฟานอย่างสนั่นปีศาจเลือดหนุ่มมีความขุ่นเคืองอย่างมากในดวงตาของเขาเชอร์แฟนมองไปที่เด็กปีศาจเลือดและอดไม่ได้ที่จะยืนยันอีกครั้งชายหนุ่มจากกลุ่มบลัดเดมอนที่ถูกซ่อนจากการรับรู้ของเขานี้จริงๆแล้วอยู่ในช่วงหลอมรวมเมื่อมองดูเด็กปีศาจเลือดที่โศกเศร้าและโกรธแค้นซูฟานก็หัวเราะและเลียนแบบน้ำเสียงของผู้ร้ายด้วยพลังของมดคุณจะกล้าท้าทายการดำรงอยู่ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าได้อย่างไรน้ำเสียงของเชอร์แฟนดูถูกเหยียดหยามมากเผ่าพันธุ์มนุษย์เจ้าสังหารนิกายของฉันวันนี้เจ้าจะต้องตายเด็กชายปีศาจโลหิตพูดเสียงดังด้วยความรู้สึกถึงความยุติธรรมในน้ำเสียงของเขาเชอร์แฟนจับหลาดเดมอนฟอฟที่ยิงเข้าหาเขาเบาๆคุณแค่อยากจะฆ่าฉันด้วยสิ่งนี้เหรอซูฟานรู้สึกตลกมากแม้ว่าซ่อมอสูรโลหิตจะกล่าวกันว่าเป็นอาวุธนางฟ้าแต่ก็แทบจะไม่ถูกควบคุมโดยเด็กปีศาจเลือดเพื่อโจมตีเขาไม่สามารถพูดได้ว่าฉันไม่รู้สึกเลยถ้าฉันอยากจะทนมันหนักจริงๆฉันยังมีแรงที่จะเกามันเมื่อเห็นเชอร์แฟนจับซ่อมปีศาจโลหิตก็บ่งบอกถึงความสำเร็จในการสมรู้ร่วมคิดบนใบหน้าของปีศาจหนุ่มพลังของอสูรโลหิตระเบิดเด็กปีศาจคำรามดวงตาของเขาเปลี่ยนจากความโศกเศร้าและความโกรธเป็นร่องรอยของความตื่นเต้นพลังที่รุนแรงระเบิดออกมาจากซ่อมเลือดในมือของเชอร์แฟนแต่พลังนี้จะถูกแสดงออกมาอย่างเต็มที่ซูฟานในมือของเขาบดขยี้โดยตรงคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพลังเลยรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเชอร์แฟน
มือยักคว้าเด็กชายปีศาจโลหิตไว้โดยตรงเมื่อเขามาถึงเด็กปีศาจโลหิตเชอร์แฟนปรับขนาดเขาอย่างระมัดระวังเจ้าควรจะเป็นบุรุษแห่งโชคชะตาในโลกปีศาจโลหิตซูฟานกล่าวและดึงสิ่งประดิษฐ์นางฟ้า2ชิ้นออกมาจากกลางของเด็กชายปีศาจโลหิตโดยตรงซึ่งหนึ่งในนั้นคือสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าที่ถูกซ่อนไว้จากการรับรู้ของเขาจากนั้นเขาก็ดึงวิญญาณที่เหลืออยู่ออกมาจากที่ที่ห้อยอยู่บนหน้าอกของเด็กชายกอรีเฟียนช่างเป็นกิจวัตรที่คลาสสิกจริงๆเชอร์แฟนกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อมองไปที่วิญญาณที่เหลืออยู่ของปีศาจเลือดเผ่าพันธุ์มนุษย์คุณสามารถฆ่าฉันได้แต่คุณสามารถไว้ชีวิตซีเนียร์บลัดเดมอนได้ไหมฉันรู้จักสมบัติบางอย่างและมีสมบัติทางจิตวิญญาณทุกประเภทที่เผ่าพันธุ์ต้องการเด็กปีศาจโลหิตร้องขอซูฟานไม่ฟังและร่องรอยของเปลวไฟวิเศษก็พุ่งออกมาโดยตรงเศษวิญญาณที่เหลืออยู่นั้นกระจายไปโดยตรงระหว่างสวรรค์และโลกเด็กชายกอริเฟียนซุดตัวลงและร้องไห้อย่างขมขื่นพรากดอว่าวิญญาณที่เหลืออยู่คือบรรพบุรุษของคุณมันน่าสนใจเชอร์แฟนกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆเผ่าพันธุ์มนุษย์เจ้าต้องตายเมื่อผู้นำสูงสุดของกลุ่มเรามาถึงคุณจะถูกบทขยี้เด็กปีศาจเลือดที่ถูกจับคำรามด้วยความโกรธเชอร์แฟนมองไปที่เด็กปีศาจเลือดและเริ่มคิดจากนั้นเขาก็หยิบลูกบอลของกอริเฟียนสุพรีมที่ปิดผนึกออกมาโดยตรงแล้วยัดมันเข้าไปในปากของเด็กชายหลังจากนั้นเชอร์แฟนได้ก่อตั้งผนึกขึ้นและด้วยพลังเวทมนต์สูงสุดของเขาเด็กปีศาจเลือดและปีศาจเลือดที่ถูกผนึกก็ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างยิ่งใหญ่ในที่สุดก็มีเด็กปีศาจที่รู้สึกว่าความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆทะลุผ่านจากขั้นหลอมรวมไปสู่ขั้นมหายันโดยตรงแล้วทะลุไปสู่สภาวะที่อยู่ยงคงกระพันและเลื่อนขั้นไปสู่สภาวะสูงสุดในที่สุดปีศาจโลหิตวัยเยาว์เริ่มมึนเมาทันทีเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงพลังที่เขาควบคุมแต่แล้วเขาก็มองไปที่เชอร์แฟนอย่างระมัดระวังโดยไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้พันโลกในอสูรโลหิตนั้นใหญ่เกินไปแค่ช่วยฉันฆ่าอสูรโลหิตทั้งหมดในโลกนี้หน่อยซูฟานสั่งเบาๆกอไรฟีนอในวัยหนุ่มต้องการพูดแต่พบว่าร่างกายของเขาอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาเชื่อฟังครับอาจารย์กล่าวคำทักทายในสายตาของกอไรออฟีนอหนุ่มที่ไม่อยากจะเชื่อเลยจากนั้นเขาก็บินไปยังเมืองบลัดเดมอนที่ใกล้ที่สุดฉันไม่รู้ว่าสภาวะนี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนหากอยู่ได้หนึ่งปีมันคงจะกวาดล้างปีศาจเลือดทั้งหมดในโลกนี้ออกไปซูฟานคิดในใจเด็กปีศาจเลือดเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ขณะที่ร่างกายของเขาเคลื่อนตัวไปทั่วเมืองปีศาจเลือดในเวลาเพียงชั่วพริบตาปีศาจโลหิตทั้งหมดในเมืองปีศาจโลหิตทั้งหมดก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาจากนั้นภายใต้สายตาที่สิ้นหวังของชายหนุ่มที่อยู่ในม่านเรียกปีศาจเลือดทั้งหมดในเมืองก็ถูกบดขยี้เป็นเนื้อและกลายเป็นพลังแห่งเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดพลังของเลือดเริ่มค่อยๆควบแน่นเข้าหาเด็กปีศาจเลือดเด็กชายปีศาจโลหิตต้องการหยุดเรื่องทั้งหมดนี้แต่เขาพบว่าเขาสามารถส่งข้อมูลผ่านสายตาของเขาเท่านั้นไม่สามารถพูดหรือจัดการร่างกายได้หลังจากดูดซับพลังโลหิตของเมืองหนึ่งแล้วร่างของเด็กชายปีศาจโลหิตก็เริ่มไปยังเมืองยักษ์ถัดไปในเวลานี้เชอร์แฟนกำลังนั่งอยู่บนยอดเขามองเห็นทวีปกอริเฟียนเวิลด์ด้านล่างผลรวมของสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าและเหมืองวิญญาณในอาณาจักรอสูรโลหิตน่าจะเพียงพอที่จะปรับแต่งเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่ซูฟานประมาณไว้เขาเรียนรู้จากกอริเฟียนสุพรีมว่าปีศาจโลหิตนับพันดวงที่พวกเขานำมาได้กลืนกินโลก 3,000 ดวงติดต่อกันดังนั้นพันโลกในเผ่าอสูรโลหิตทั้งหมดจึงร่ำรวยมากในเวลานี้เชอร์แฟนรู้สึกถึงเสียงอู้อี้บนท้องฟ้าเมฆบนท้องฟ้าที่มีสีแดงเลือดก็กลายเป็นสีขาวไร้ที่ติและท้องฟ้าก็แจ่มใสท่านอาจารย์เต๋าสวรรค์แห่งอาณาจักรดาราและฉันได้ควบคุมเต๋าสวรรค์แห่งอาณาจักรปีศาจโลหิตแล้วเสียงที่สนุกสนานขององุ่นดังขึ้นบอกฉันเกี่ยวกับเต๋าสวรรค์แห่งโลกดวงดาวและมอบมันให้เขาจากโลกปีศาจโลหิตแต่เหมืองวิญญาณสวรรค์และสิ่งของที่ปล้นสะดมในอาณาจักรอสูรโลหิตเป็นของเราเชอร์แฟนสั่งเชื่อฟังอาจารย์ผ่านไปสักพักเสียงองุ่นก็ดังขึ้นอีกครั้งเจตจำนงแห่งสวรรค์แห่งอาณาจักรดาราต้องการเศษ1/3ของต้นกำเนิดของเจตจำนงแห่งสวรรค์แห่งอาณาจักรปีศาจโลหิตไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถควบคุมอาณาจักรอสูรโลหิตได้ปูเตากล่าวถ้าอย่างนั้นก็มอบให้เขาสิไม่น่าแปลกใจเลยที่มันไม่ง่ายและเราต้องช่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เจริญรุ่งเรืองในอนาคตเศษ1/3จะเป็นเศษ1/3เชอร์แฟนพยักหน้าและกล่าวว่าเชื่อฟังอาจารย์เราขอให้เจตจำนงแห่งสวรรค์ในโลกดาราทำเครื่องหมายปีศาจเลือดในยุคมหายานทั้งหมดและนำทางเยาวชนปีศาจเลือดที่ฉันเพิ่งรู้แจ้งเพื่อฆ่าพวกมันทั้งหมดเชอร์แฟนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดแม้ว่าปีศาจโลหิตในสมัยมหายานจะเหมือนกับแมลงในดวงตาของเขาแต่ก็ยังยากที่จะจัดการกับสาวกภายใต้นิกายของเขาตราบใดที่ปีศาจเลือดในระยะมหายานทั้งหมดถูกฆ่าโลกดาวจุดทั้งหมดและโลกปีศาจเลือดก็จะค่อนข้างปลอดภัยขณะที่เชอร์แฟนกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปกวางวิญญาณสีขาวก็ปรากฏตัวต่อหน้าเชอร์แฟนทำไมพวกคุณถึงชอบแสดงตัวเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอยู่เสมอละการเป็นมนุษย์มันไม่ดีหรือเชอร์แฟนกล่าวด้วยรอยยิ้มมองดูลิงกลูสีขาวราวกับหิมะลิงกลูมองไปที่เชอร์แฟนด้วยความขอบคุณเหมือนพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ลิงกลูคุกเข่าลงและคำนับเชอร์แฟนจากนั้นลุกขึ้นและกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วหายไป
ท่านอาจารย์ตามเวลาที่เจตจำนงแห่งสวรรค์ก่อตัวขึ้นมันไม่นานนักตั้งแต่เจตจำนงของสวรรค์ในขอบเขตแห่งดวงดาวและมันยังไม่สุกงอมมากนักเสียงของเกรฟดังขึ้นฉันเห็นได้ไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่เข้าร่วมกองกำลังกับเจตจำนงของอาณาจักรอสูรโลหิตที่จะฆ่าคุณซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเปาจงคำนวณดูว่าเมื่อใดที่เด็กปีศาจโลหิตที่ฆ่าตรัสรู้สามารถสังหารปีศาจโลหิตในสมัยมหายานได้หมดซู่ฟานถามทันทีตอนนี้องุ่นสามารถแทนที่เจตจำนงแห่งสวรรค์ในอาณาจักรปีศาจโลหิตได้ชั่วคราวตามความคืบหน้าในปัจจุบันบลัดเดมอนจะใช้เวลา3เดือนปูเตากล่าว3เดือนก็ไม่เป็นไรหลังจาก3เดือนให้เหล่าสาวกจากฝ่ายดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายในอาณาจักรเฟอร์ยูมาเล่นเกมซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มในเวลานี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของนิกายในเฟอร์ยูเรียมได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับสตาเรียมและคำเชิญเล่นเกมยินลิงเมนเชิญชวนสาวกทุกคนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายให้ไปที่โลกแห่งดวงดาวเพื่อทดสอบบางอย่างเนื้อหาของการทดลองคือการสังหารปีศาจเลือดและช่วยเหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยการถูกจองจำเมื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายทั้งหมดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรดวงดาวพวกเขาก็รู้สึกเหมือนกันทันทีเพราะพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์นี้ไม่นานมานี้เพียงแต่ว่าสถานการณ์ของพวกเขาดีขึ้นเล็กน้อยและพวกเขาไม่ได้ถูกคุกคามโดยร่างโคลนร็อบปีกทองระดับสูงสุดมานานเกินไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายที่ได้รับข่าวได้จัดระเบียบลูกศิษย์ที่ดีที่สุดในนิกายทันทีเพื่อไปที่ประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่เพื่อเทเลพอร์ตไปยังอาณาจักรดวงดาวแม้ว่าไม่มีการกล่าวถึงรางวัลแต่ผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายต่างก็รู้ดีถึงประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ผู้อาวุโสในสมัยมหายานของนิกายเฮหวนและผู้อาวุโสอีก9คนของนิกายอื่นๆนั่งอยู่บนชุดเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามเขตแดนภายนอกรูปแบบการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนมีผู้อาวุโสหลายสิบคนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายต่างๆรออยู่ที่นี่พวกเขาทั้งหมดใช้เรืออวกาศของลัทธิเต๋าเพื่อบรรทุกสาวกที่โดดเด่นในนิกายเพื่อรอการแพร่เชื้อการเปลี่ยนแปลงอวกาศหลังจากที่ผู้เฒ่าในยุคมหายานของนิกายเหอหวนกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งจากนั้นเขาก็พบว่าเขาอยู่ในโลกแห่งดวงดาวแล้วกฎของโลกนี้แตกต่างจากโลกเฟอร์ยูของเราเล็กน้อยและความแข็งแกร่งเชิงพื้นที่ก็ค่อนข้างอ่อนแอท่านผู้อาวุโสฉียนหลิงกล่าวหลังจากรู้สึกได้มันอ่อนแอกว่าอาณาจักรนานซานมากผู้อาวุโสนิกายที่เคยไปอาณาจักรแนนชานกล่าวโปรดให้ผู้อาวุโสของนิกายต่างๆปล่อยลูกศิษย์ที่เข้าร่วมในเกมและรับหมายเลขบัตรมือเสียงของปูเตาดังขึ้นในท้องฟ้าเมื่อนั้นผู้เฒ่าจึงได้สังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบบนทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่มีฐานชั่วคราวที่สร้างขึ้นโดยสาวกของยินลิงเฮมินไม่ไกลออกไปยังมีเมืองขนาดยักษ์ที่เพิ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือท่านผู้อาวุโสฉียนหลิงบินห่างออกไป10ไมล์จากนั้นจึงปล่อยสาวก 50,000 คนในพื้นที่ลัทธิเต๋าโดยตรงผู้อาวุโสอีกหลายคนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายก็ปล่อยสาวกเช่นกันทันใดนั้นทุ่งหญ้าที่ว่างเปล่าแต่เดิมก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาสาวกที่โดดเด่นหลายแสนคนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายต่างๆรู้สึกถึงรัศมีของโลกดาราด้วยสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของพวกเขามนุษยชาติอ่อนแอไม่มีเผ่าพันธุ์ใดในโลกที่เข้มแข็งและนี่คือโอกาสสำหรับการเติบโตของเผ่าพันธุ์มนุษย์สิทธิ์ของคริสตจักรเพรสไบทีเรียนที่เชี่ยวชาญด้านการทำนายกล่าวด้วยสีหน้าน่าสงสารผู้ฝึกฝนทั้งหมดที่อยู่เหนือขั้นตอนการหลอมรวมในโลกดวงดาวของพวกเขาล้วนถูกสังหารโดยกอริเฟียนสุพรีมมนุษยชาติที่อ่อนแอเป็นทางเลือกสุดท้ายหัวหน้าลูกศิษย์ของคริสตจักรเพรสไบทีเรียนกล่าวอย่างเงียบๆขอบเขตดวงดาวซึ่งถูกครอบงำโดยมนุษยชาติถูกสังหารโดยปีศาจเลือดกลุ่มปีศาจโลหิตควรถูกกำจัดสิทธิ์ทำนายกล่าวตีต่อทอตามข่าวจากประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่ไม่มีกอไรอสูรที่อยู่เหนือช่วงเวลาหลอมรวมในอาณาจักรแห่งดวงดาวและอาณาจักรปีศาจโลหิตหัวโตถูกผู้สูงสุดของเราสังหารและปลาเบ็ดเตล็ดที่เหลือของกอไรฟีนอร์ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเราหัวหน้าศิษย์ของผู้อาวุโสกล่าวว่าในขณะนี้แสงหลายสายส่องประกายไปทั่วท้องฟ้าซึ่งทั้งหมดนี้ตกไปอยู่ในมือของผู้อาวุโสในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนิกายหลักๆมันเป็นถุงเก็บของที่เต็มไปด้วยการจับมือต่างๆการเข้าร่วมเกมกรุณานำไพ่ในมือมาคุณจะไปคนเดียวหรือตั้งทีมก็ได้และไปยังบริเวณที่มีปีศาจเลือดให้เข้าร่วมในเกมเสียงองุ่นดังขึ้นในสถานที่ที่สาวกของเหอหวนจงมารวมตัวกันจุ้งหลิงที่สูง2เมตรโดดเด่นจากฝูงชนราวกับนกอินทรีปกป้องลูกไก่จุ้งหลิงสวมการ์ดแทนที่ออกโดยผู้อาวุโสและฉีดพลังวิญญาณเล็กน้อยลงไปแทนที่พลังวิญญาณปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอซึ่งเป็นบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้ว่าอาจมีปีศาจเลือดอยู่พี่สาวให้ฉันไปฆ่าปีศาจโลหิตด้วยกันจุ้งหลิงกล่าวด้วยความยุติธรรมจุ้งหลิงเจ้าลืมสิ่งที่ฉันบอกไปแล้วทิ้งเรื่องฆ่าอสูรโลหิตให้เป็นหน้าที่ของเราแล้วไปทำงานให้สำเร็จจำสิ่งที่พี่สาวของคุณสอนคุณข้างจ้วงหลิงหญิงสาวผู้มีคุณธรรมพูดอย่างอ่อนโยนผู้หญิงคนนั้นมองจ้วงหลิงราวกับว่ากำลังมองลูกสาวของเธอเองด้วยสายตาที่แปลกๆพี่สาวคนโตปีศาจโลหิตนั้นไร้กาจฉลาดแกมโกงและโหดร้ายฉันต้องปกป้องเธอนะสาวน้อยที่อ่อนแอจ้วงหลิงกล่าวการแต่งงานหรืออะไรไม่สำคัญเท่ากับการทะเลาะกันเผ่าอสูรโลหิตไม่มีผู้แข็งแกร่งเหนือระดับการหลอมรวมอีกต่อไปดังนั้นจึงไม่เป็นปัญหาหากเราไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้
ในการเปรียบเทียบเหตุการณ์ตลอดชีวิตของคุณมีความสำคัญมากกว่าผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่าเราจะพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่เรากลับไปการปกป้องพี่สาวคนโตตอนนี้สำคัญกว่าจ้วงหลิงพูดพร้อมกับโบกมือใหญ่จากนั้นเขาก็นำกลุ่มพี่สาวน้องสาวขึ้นเรือวิญญาณลำใหญ่และบินไปไกลบนเรือวิญญาณขนาดยักษ์หญิงสาวผู้อ่อนโยนและมีคุณธรรมถอนหายใจเธอต้องการหาสหายลัทธิเต๋ามาโดยตลอดสำหรับน้องสาวผู้ประมาทคนนี้แต่น่าเสียดายที่มีผู้เสียชีวิตและพิการจำนวนมากไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้หนึ่งเดือนภายใต้หมัดเหล็กของน้องสาวของเขาน่าเสียดายที่ตอนนี้หาอันที่ใช่ได้ยากในซากปรักหักพังของเมืองปีศาจเลือดเซงอหลีบทขยี้หัวของปีศาจเลือดตัวสุดท้ายคนโง่กลุ่มนี้ยังไม่รู้อำนาจสูงสุดของพวกเขาถูกทำลายโดยผู้อาวุโสของเราซงหลีกล่าวทหารหลายหมื่นคนที่ควบคุมหุ่นกลับไปที่ค่ายได้ยินคำพูดของซงหลีและตอบด้วยรอยยิ้มพวกเขาอาจได้รับแล้วแต่พวกเขาแค่ไม่อยากจะเชื่ออย่าหยิบเข็มทิศวงกลมเวทมนต์พิเศษออกมาใส่พลังวิญญาณลงไปแล้ววางลงบนพื้นเข็มทิศทางกฎหมายปล่อยแสงแปลกๆปกคลุมพื้นที่ทันทีประตูมิติเล็กๆปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าพี่ชายคนโตคุณจะไปหรือฉันไปแวนบิงถามปล่อยฉันไปคุณจะต้องรับผิดชอบในการส่งคนที่ติดอยู่ไปที่ฐานเซยงหลีกล่าวถือค้อนขนาดยักษ์แล้วบินไปที่ประตูอวกาศในขณะนี้หุ่นเชิดบินไปในระยะไกลและนำการ์ดเกมมา2ใบเกมเริ่มแล้วเหรอคราวนี้ลองเปรียบเทียบกับผู้เท่าดูสิซงหลีวางไพ่ในมือแล้วพูดว่าเกือบจะเท่าเดิมแต่จำนวนคนที่เข้าร่วมหลีกควรจะน้อยกว่าครั้งที่แล้วเล็กน้อยว่านปิงกล่าวคงจะมีน้อยกว่านี้พวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการยึดครองดินแดนในโลกปีศาจไม่ควรจะมีสิทธิ์หลายคนที่สามารถนำไปยังโลกดวงดาวได้ซงหลีกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็ยกค้อนขึ้นและเข้าไปในประตูอวกาศใช้เวลาไม่นานคียงลี่ก็ออกมาถืออาวุธลัทธิเต๋าที่หยดเลือดด้วยสีหน้าเศร้าหมองปีศาจโลหิตในโลกใบเล็กสังเกตเห็นว่าเมืองปีศาจโลหิตถูกทำลายและสังหารเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดที่เติบโตมาอย่างถูกกักขังในโลกใบเล็กทรงหลีกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าหมองครั้งต่อไปที่เจ้าสังหารเมืองฉันจะไปโลกใบเล็กเพื่อช่วยผู้คนว่านปิงกล่าวไม่ความแข็งแกร่งของคุณเพียงอย่างเดียวยังอ่อนแอเกินกว่าจะฆ่าปีศาจเลือดเหล่านั้นได้ในทันทีทรงหลีกล่าวจากนั้นฉันจะหาพี่ชายที่มีพลังการต่อสู้สูงจากฟอรัมทรงเหมินเพื่อร่วมมือกับฉันแวนบิงกล่าวขณะที่เขาหยิบอาวุธเวทมนต์การสื่อสารออกมาและเริ่มสื่อสารคุณไปดูสิว่าน้องหลิงไทว่างหรือเปล่าด้วยวิธีนี้ฉันสามารถช่วยผู้คนได้และคุณสามารถสังหารเมืองนี้ได้ทรงหลีถามฉันเดาว่ามันเพียงพอแล้วหลิงไทควรจัดตั้งทีมร่วมกับน้องชายชูฟานแวนบิงกล่าวขณะใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อติดต่อกับซองเมนซีเนียบราเธอร์แล้วถอนหายใจพวกเขาทั้งหมดมีเพื่อนร่วมทีมประจำและการฆ่าปีศาจเลือดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทีละคนมันเป็นไปไม่ได้จริงๆพี่ใหญ่คุณไปที่โลกใบเล็กก่อนแล้วฆ่าปีศาจเลือดที่อยู่ข้างในฉันจะปกป้องโลกใบเล็กนี้ในอนาคตเจ้าไปสังหารเมืองนี้ว่านปิงกล่าวในขณะนี้เครื่องมือสื่อสารของซงหลีดังขึ้นหลังจากที่ซงหลีหยิบเครื่องมือสื่อสารออกมาเขาก็เห็นข้อความด้านบนการแสดงออกของเขาเริ่มแปลกมีอะไรหรือเปล่าพี่ชายทหารนับหมื่นถามนักรถดาวอิฐของฉันมาร่วมเล่นเกมนี้และความแข็งแกร่งของเขาเป็นอันดับ2รองจากฉันเท่านั้นตอนนี้เราสามารถชดเชยข้อบกพร่องของเราได้แล้วเซยงหลีลังเลอยู่พักหนึ่งและพูดหลังจากตอบข้อความด้วยอาวุธวิเศษในการสื่อสารในเวลานี้บนเรือวิญญาณขนาดยักษ์หญิงสาวผู้อ่อนโยนและมีคุณธรรมได้คืนเครื่องมือสื่อสารให้กับจ้วงหลิงค้นหาบนอุปกรณ์สื่อสารคุณไปเองได้ไม่สำคัญว่าการแต่งงานจะสำเร็จหรือไม่การมีเพื่อนสนิทอีกคนก็ไม่เป็นไรผู้หญิงคนนั้นตบมือยักษ์อันอ้วนท้วนของจ้วงหลิงแล้วพูดอย่างขมขื่นพี่สาวฉันจะไปแล้วคุณต้องปกป้องความปลอดภัยของตัวเองจวงหลิงกล่าวอย่างกังวลไม่ต้องกังวลการ์ดในมือนี้มีฟังก์ชันเรียกการสนับสนุนด้วยวิธีนี้หากคุณพบกับกอไรอสูรที่อยู่ยงคงกระพันคุณสามารถเรียกการสนับสนุนจากประตูวิญญาณที่ซ่อนอยู่ได้คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยรอยยิ้มจวงหลิงพยักหน้าแล้วมองไปที่ชายผู้ฝึกฝนดาบที่อยู่ข้างๆผู้หญิงคนนั้นพี่เคยปกป้องพี่สาวให้ดีด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่ามีชีวิตอยู่จวงหลิงหิงอเซิงกล่าวถ้าจะทำร้ายพี่สาวต้องดูร่างกายฉันด้วยชายเจงซิ่วโต้ตอบด้วยเส้นสีดำบนใบหน้าของเขาเขาเป็นคนที่เย่อหยิ่งในเคนโดมาตั้งแต่เด็กและฝึกฝนวิชาดาบมาเป็นเวลาหลายพันปีโดยมีพระผู้อยู่ยงคงกระพันเมื่อฉันได้พบกับความรักที่แท้จริงของชีวิตนี้ในสำนักเฮหวนฉันคิดว่ามันเป็นครอบครัวของภรรยาของฉันและฉันสามารถปกป้องเธอด้วยดาบของฉันเองเขาไม่เคยอยากโดนหมัดสามหมัดของพี่สะใภ้ทุกตีพี่เขยผมจะไปแล้วจ้วงหลิงบินไปในระยะไกลด้วยเรือวิญญาณลำเล็กคุณน้องสาวไม่ช้าก็เร็วฉันจะถูกเธอทุบตีจนตายชายเจงซิ่วสูญเสียและถอนหายใจถ้าอย่างนั้นก็ปฏิบัติต่อฉันให้ดีแล้วคุณจะช่วยชีวิตคุณได้ผู้หญิงคนนั้นจับแขนของชายเจงซิ่วแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเสาหินขนาดยักษ์ถูกสร้างขึ้นนอกซากปรักหักพังของกอรีเฟียน
การแก้แค้นของคุณได้รับการล้างแค้นแล้วฉันไม่รู้ว่าอะไรสำคัญในโลกของคุณแต่ในสถานที่ของเราความปลอดภัยบนพื้นดินเป็นสิ่งสำคัญฉันหวังว่าคุณจะหันกลับมาและเป็นเด็กดีในชีวิตหน้าเซงอหลีพูดกับแผ่นหินขนาดยักษ์ใต้เสาหินขนาดยักษ์เผ่าพันธุ์มนุษย์นับล้านถูกฝังไว้บอกเกรฟให้มาทำความสะอาดของรกๆและของที่ริบหลังจากที่เพื่อนลัทธิเต่าของฉันมาแล้วเราก็จะไปบ้านหลังต่อไปทรงหลีกล่าวทหารหมื่นคนพยักหน้าและเริ่มติดต่อทีมสนับสนุนหุ่นเชิดด้านโลจิสติกทันทีพี่ชายใครคือเพื่อนร่วมลัทธิเต่าของคุณแวนบิงถามอย่างสงสัยสหายลัทธิเต่าผู้ฝึกร่างกายเมื่อเห็นก็จะรู้ทรงหลีกล่าวในขณะนี้มีเสียงลมดังมาจากระยะไกลและเรือวิญญาณลำหนึ่งก็บินไปในทิศทางของหมีเรือวิญญาณลงจอดไม่ไกลจากพวกเขาทั้งสองและจงหลิงซึ่งมีความสูง2เมตรก็ลงจากเรือวิญญาณทรงหลีแล้วเราจะเปรียบเทียบว่าใครฆ่ากอไรอสูรมากกว่ากันจ้วงหลิงขยับข้อต่อของเธอและตบไปทั้งตัวเอาล่ะแต่ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับเพื่อนดาออยส์ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพระมหายานทรงหลีกล่าวแสดงความยินดีด้วยรอยยิ้มถ้าไม่ก้าวไปสู่ยุคมหายานแล้วเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอนาคตจะไม่ถูกปราบปรามหรือจ้วงหลิงกล่าวเรือวิญญาณขนาดยักษ์ลำหนึ่งบินเหนือฝูงชนและร่อนลงอย่างช้าช้าหุ่นนับหมื่นตัวโผล่ออกมาจากเรือวิญญาณและเริ่มกวาดล้างซากปรักหักพังทั้งหมดอาวุธเวทมนต์อวกาศถูกถอดออกจากกอริเฟียนทีละคนและศพก็ถูกกำจัดออกไปเพื่อการทำลายแบบรวมศูนย์แวนบิงมองไปที่ร่างอันใหญ่โตของจวงลิ่งจากนั้นไปที่คียงลี่ประโยคหนึ่งก็หลุดออกมาจากปากของเขาโดยไม่รู้ตัวเข้ากันดีจริงดีจริงดวงตาที่แหลมคมสองดวงพุ่งไปที่ทหารนับพันทันทีมือใหญ่ตบทหารนับพันอย่างแรงทหารหลายพันนายล้มลงกับพื้นครึ่งขาอย่าพูดถ้าคุณพูดไม่เป็นไม่มีใครคิดว่าคุณโง่ทรงหลีพูดเบาๆมือใหญ่อีกข้างตบไหล่อีกข้างของทหารหมื่นนายอย่างแรงบรรดาผู้ที่ทำให้ความบริสุทธิ์ของฉันมัวหมองล้วนถูกฉันทุบตีจนตายเพื่อเห็นแก่ทรงหลีน้องชายของคุณวันนี้ฉันจะไว้ชีวิตคุณจงหลิงเวงอชิงอกล่าวในเวลานี้มีเพียงศีรษะของทหารหลายพันนายเท่านั้นที่ถูกเปิดเผยและพวกเขาก็มองไปที่ทรงหลีด้วยใบหน้าที่น่าสมเพชเซงอหลีกระทืบเท้าของเขาเบาๆเขย่าทหารหลายพันคนออกไปไปกันเถอะไปที่เมืองกอไรฟีนอต่อไปกันเถอะทรงหลีกล่าวในความว่างเปล่าของโลกดวงดาวเชอร์แฟนนั่งขัดสมาธิบนหัวของสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่ว่างเปล่าอย่างยิ่งองุ่นปล่อยให้เจตจำนงของดาวสวรรค์ในพอยสตาร์เรียมผนึกโลกเล็กๆทั้งหมดไว้ก่อนเป็นการดีที่สุดที่จะแก้ไขเวลาของโลกเล็กๆทั้งหมดซูฟานกล่าวท่านอาจารย์ไม่มีปัญหาในการผนึกโลกใบเล็กแต่เวลานั้นได้รับการแก้ไขแล้วและสามารถคงอยู่ได้เพียง1ปีเท่านั้นหากเกินเวลานี้แหล่งที่มาของเจตจำนงของโลกดวงดาวจะหายไปองุ่นได้ตอบกลับนี่มันอ่อนแอเกินไปทำแบบนี้ไม่ได้เหลือซูฟานขมวดคิ้วเล็กน้อยเขายังคงเป็นเจตจำนงแห่งสวรรค์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเขาควบคุมขอบเขตดวงดาวทั้งหมดได้ไม่ดีนักสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันเพิ่งสร้างช่องบินขึ้นได้ไม่นานแล้วและเขาก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการอย่างเป็นระบบมาเป็นเวลานานแล้วการฝึกอบรม.องุ่นอธิบายการฝึกอย่างเป็นระบบเชอร์แฟนรู้สึกสับสนเล็กน้อยมันเป็นจุดความรู้ใหม่หรือไม่เจตจำนงแห่งสวรรค์ในพันโลกได้สร้างช่องทางสำหรับการขึ้นสู่สวรรค์และจะได้รับแพ็กเกจของขวัญมือใหม่จากเจตจำนงแห่งสวรรค์ในอาณาจักรบนและเจตจำนงแห่งสวรรค์ในพอยสตาร์เรียมเพิ่งได้รับแพ็กเกจของขวัญมือใหม่และก่อนที่มันจะย่อยได้มันจะถูกรุกรานโดยเจตจำนงแห่งสวรรค์ของกอริเฟียนเมื่อได้ยินคำพูดขององุ่นซูฟานหัวเราะการเป็นคนโง่เป็นเรื่องโง่ถ้าเจอเราคุณก็มีความสุขต่อไปได้ซูฟานกล่าวในขณะนี้ร่างหนึ่งค่อยๆควบแน่นจากด้านหลังเชอร์แฟนเยาวชนกอริเฟียนเป็นผู้หลอมรวมกับกอริเฟียนอย่างที่สุดท่านอาจารย์ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วและกอริเฟียนทั้งหมดที่อยู่เหนือขั้นตอนการหลอมรวมถูกทรมานจนตายเยาวชนกอริเฟียนกล่าวแม้ว่าน้ำเสียงของเขาจะให้ความเคารพมากแต่แววตาของเขาดูสิ้นหวังและความเกลียดชังเชอร์แฟนโบกมือเบาๆและคืนการควบคุมร่างกายของเขาให้กับเยาวชนกอริเฟียนคุณคิดอย่างไรกับการเดินทางครั้งนี้ซูฟานถามด้วยรอยยิ้มฉันหวังว่าฉันจะทุบศพของคุณเป็นหมื่นๆชิ้นและกินกระดูกของคุณน้ำเสียงนั้นชั่วร้ายมากอย่าใช้อารมณ์มากนักสิ่งที่เรียกว่าสำหรับทอฉันจะปฏิบัติต่อคุณเช่นเดียวกับที่กอริเฟียนของคุณปฏิบัติต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันเป็นเพียงผู้ล้างแค้นซูฟานกล่าวอย่างใจเย็นฉันไม่สนใจมากนักในสายตาของฉันคุณคือศัตรูที่สังหารกลุ่มของฉันเด็กชายกอริเฟียนกัดฟันแล้วพูดแล้วไงล่ะผู้อ่อนแอจะกินผู้แข็งแกร่งเรารังแกผู้อ่อนแอด้วยเหตุนี้และเราต้องคิดถึงวันนั้นตอนนี้คุณเป็นกอริเฟียนสุพรีมคนใหม่แล้วหากคุณชี้ให้เห็นถึงความเกลียดชังของเผ่าพันธุ์แอสราฮิวแมนฉันจะใส่มันให้กับคุณฉันจะผนึกความแข็งแกร่งทั้งหมดของคุณและมอบคุณให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากพอยสตาร์เรียมฉันหวังว่าคุณจะเข้ากับพวกเขาได้ดีซูฟานพูดและดีดนิ้วเบาๆเด็กหนุ่มกอริเฟียนรู้สึกว่าเขากลายเป็นกอริเฟียนธรรมดาโดยไม่ต้องฝึกฝนใดๆข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเขายังคงมีความยืดหยุ่นเหมือนพวกกอริเฟียนหรือวิญญาณของลัทธิเต่าปรากฏขึ้นเดินลงไปตามหุ่นมหายาน2ตัวกดเด็กชายกอไรเฟนอกลับไปที่เรือวิญญาณแล้วบินไปยังฐานหินลิงเฮมินที่อยู่ห่างไกลหลังจากที่เชอร์แฟนส่งเด็กกอริเฟียนออกไปเขาก็ยิ้มเมื่อเขามองไปในทิศทางของกอริเฟียนเรียม
คราวนี้ทุ่นระเบิดวิญญาณทั้งหมดในเกาะยินหลิงได้รับการอัปเกรดแล้วค่อยสบายใจเรื่องปลาเค็มทีหลังก็ได้บนทะเลสาบยักษ์ยาว 100,000 ไมล์ในยิลิงเมนเชอแฟนและพี่ชายที่ดีของเขากำลังตกปลาพี่เชอฉันได้จับลูกปัดวิญญาณที่ไม่รู้จักมาได้เมื่อไม่นานมานี้เมื่อฉันกำลังจะเก็บมันออกไปทันใดนั้นลูกปัดวิญญาณก็แอร์ตกออกบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายไปหวังยู่หลุนกล่าวซูยี่ฟานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งมองดูพี่ชายที่ดีของเขาแล้วถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่4เดือนก่อนหวังยู่หลุนกล่าวหลังจากคิดถึงเรื่องนี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอแฟนก็เข้าใจว่านี่เป็นส่วนลดจากพี่ชายที่ดีของเขาเป็นเรื่องพิเศษอย่างแท้จริงที่มอบให้กับโลกตรงฉียนทั้งสองโดยตรงหลิงจูนั้นจะไม่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อนิกายวิญญาณเร้นลับของเราหวังยู่หลุงกล่าวอย่างกังวลเมื่อมองดูสีหน้าของซูฟานไม่เป็นไรแค่อะเรเทเลพอร์ตข้ามพรมแดนของเราได้ค้นพบพิกัดใหม่กลางโลกนับพันซึ่งแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของนิกายได้ซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเป็นการดีที่จะช่วยเหลือนิกายหวังยู่หลุงพยักหน้าในขณะนี้คันเบ็ดในมือของหวังยู่หลุงจมลงและดูเหมือนว่าเขาจะได้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งพี่เย่เดาสิว่าคราวนี้ฉันจะจับสมบัติอะไรได้บ้างหวังยู่หลุนพูดอย่างมีความสุขฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปูทันทีที่เชอแฟนพูดจบเขาก็เห็นปูยักษ์ที่แวงยูลุนจับได้ในขณะนี้แวงยูลุนรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นปูตัวใหญ่ตัวนี้พี่ซูวันนี้ฉันจะชวนคุณไปกินปูตัวใหญ่นี้ตอนเที่ยงไหมหวังยู่หลุนพูดอย่างตื่นเต้นเขาไม่ได้ตกปลาอย่างจริงจังมาเป็นเวลานานแล้วฉันเกรงว่าจะกินสิ่งนี้ไม่ได้ซูฟานกล่าวกินไม่ได้เหรอนี่คือปูภูเขาที่มีสัตว์ต่างด้าวโบราณหนุนหลังมันเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งหากคุณกินมันโดยตรงมันจะทำลายคุณธรรมหยินของคุณเชอแฟนชี้ไปที่ตัวละครภูเขาเส้นเวนที่ด้านหลังของปูยักษ์แล้วเราจะทำยังไงกับปูหลังภูเขานี้เมื่อนำกลับมามันจะยังอยู่ในนิกายหรือไม่หวังยู่หลุนถามเราอยู่ในนิกายกันเถอะมันเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งให้เขาอยู่กับเต่าเท่ากันเถอะเชอแฟนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดเพียงทำตามที่พี่ใหญ่เชอพูดในเวลานี้ปูภูเขาด้านหลังซึ่งยังคงสับสนถูกหุ่นหลายตัวอุ้มไปที่สวนสัตว์วิญญาณบนเกาะยินหลิงยังไงก็ถือว่าตกลงไปในทะเลหวังยู่หลุนกล่าวด้วยรอยยิ้มแสงดาบพุ่งขึ้นมาจากเกาะยินลิงด้วยความเร็วสูงและบินไปยังทิศทางของเชอแฟนลูกชายของคุณมาหาคุณซูฟานพูดด้วยรอยยิ้มมีร่างหนึ่งตกลงบนเรือวิญญาณที่ทั้งสองอยู่แวงเซ่งชี้ทักทายเชอแฟนอย่างใจจดใจจ่อและพูดว่าอาจารย์เมื่อข้ากำลังฝึกฝนลูกศิษย์ของข้าก็ตกอยู่ในความฝันและฝันอีกครั้งถึงผู้หญิงที่ใช้ชีวิตของเขาตือตัดสินใจว่าภรรยาในฝันของฉันมีจริงเธอฝากข้อความถึงทูเออร์ตอนนี้เขาติดอยู่ที่ทางแยกของโลกภายนอกและโลกภายในแห่งการกลับชาติมาเกิดเสียงของแวงยูลุนรวดเร็วและท่าทางของเขาก็ตื่นเต้นมากประหนึ่งสาวพรหมจารีวัย30ยื่นแฟนสาวผู้มีคุณธรรมอ่อนโยนและสวยแต่เขายังไม่อยากได้ห้องหรือสินสอดทันทีที่หวังยูลุนได้ยินคำว่าภรรยาในความฝันเขาก็หยุดตกปลาและมองดูลูกชายคนโตอย่างกระตือรือร้นซูฟานไม่ได้พูดแต่สังเกตหวังยู่หลุนอย่างระมัดระวังคิดในใจไม่ยังไม่ถึงเวลาในท้ายที่สุดเชอแฟนก็จับตาดูที่รูปหัวใจที่แวงยู่หลุนสวมอยู่ผู้หญิงคนนั้นบอกพิกัดของโลกภายนอกให้สังสารวัฏหรือเปล่าเชอแฟนเซียนถามอย่างอดทนที่ทางแยกของโลกภายนอกและโลกภายในของการกลับชาติมาเกิดขอบเขตมีขนาดใหญ่ว่ากันว่าอยู่ใกล้ประตูที่3ของอาณาจักรชั้นในหวังยู่หลุนตอบอย่างรวดเร็วเชอแฟนได้ยินสิ่งนี้และมองไปที่แวงยู่หลุนต้องบอกว่ายีนี้ทรงพลังจริงๆไม่ใช่คนธรรมดาที่สามารถเข้าใกล้ตำแหน่งนั้นได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลอาจารย์จะมาดูทีหลังแต่ก่อนหน้านั้นคุณควรนำหินแต่งงานมาไว้บนหน้าอกของคุณแล้วให้อาจารย์ตรวจดูเชอแฟนชี้ไปที่จี้รูปหัวใจบนหน้าอกของแวงยูลุนหวังเซียนงอฉีไม่พูดอะไรถอดจี้ออกแล้วมอบให้ซูฟานนี่คือหินแต่งงานชั้นยอดแค่ชิ้นเล็กๆนี้ก็สามารถแลกเป็นเรือนางฟ้าของหอการค้าชุนหัวได้เชอแฟนกล่าวขณะมองดูหินแต่งงานก้อนเล็กในมือของเขาวันก่อนฉันจับได้ฉันคิดว่ามันเป็นแค่หินแต่งงานธรรมดาแต่ไม่คิดว่ามันจะมีค่าขนาดนี้หวังยู่หลุนพูดอย่างมีความสุขตอนนี้เขาเต็มไปด้วยความคิดเกี่ยวกับเรื่องตลอดชีวิตของลูกชายการแต่งงานเป็นการแต่งงานที่ดีแต่เร็วขึ้นนิดหน่อยเชอแฟนกล่าวและคืนหินแต่งงานให้กับแวงเซียงชีไม่ต้องห่วงรออยู่ที่นี่ในฐานะครูหลังจากที่เชอแฟนพูดจบเขาก็เคลื่อนย้ายไปยังแผงเคลื่อนย้ายมวลสารด้านนอกสามซาร่าถ้าเป็นจริงเซียนที่ก้าวเข้าสู่โลกภายในแห่งการกลับชาติมาเกิดในขั้นตอนที่3มันคงจะลำบากหากเป็นขั้นตอนที่3ในการเข้าสู่โลกภายในแห่งการกลับชาติมาเกิดมันคงจะดีกว่าถ้าจะพูดอะไรสักอย่างเชอแฟนกล่าวและเคลื่อนย้ายไปยังโลกภายนอกของการกลับชาติมาเกิดมันเกิดความสับสนวุ่นวายอีกครั้งเชอแฟนควบแน่นนกหลังแบนขนาดยักษ์โดยตรงและบินไปยังประตูที่3ที่ทางแยกของโลกภายนอกและโลกภายในเชอแฟนเพิ่มความเร็วของเขาให้เร็วที่สุดและระหว่างทางได้พบกับโลกแห่งความฝันและสิ่งมีชีวิตที่ควบแน่นจำนวนนับไม่ถ้วนที่เชี่ยวชาญเรื่องการกลับชาติมาเกิดพวกเขาเห็นว่าเชอแฟนกล้าที่จะบินไปยังโลกภายในด้วยฐานการเพาะปลูกมหายานของเขาเท่านั้นและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมตราบใดที่พวกเขาสามารถเข้าสู่โลกภายนอกของการกลับชาติมาเกิดได้สิ่งมีชีวิตใดๆก็สามารถก้าวเข้าสู่โลกภายในของการกลับชาติมาเกิดได้
ตราบใดที่คุณ999เพื่อเข้าสู่โลกภายในของการกลับชาติมาเกิดและจากนั้น999เพื่อก้าวออกไปคุณก็สามารถบรรลุอาณาจักรต้าหลัวได้ในยุคนับไม่ถ้วนเหล่านี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ก้าวเข้าสู่โลกภายในของการกลับชาติมาเกิดด้วยฐานการฝึกฝนเสมือนอมตะเดินออกไปได้สำเร็จใน99และบรรลุอาณาจักรต้าหลัวแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่ก็มีหลายยุคสมัยระหว่างทั้งสองตั้งแต่นั้นมาทุกๆปีกลุ่มคนโง่ที่ต่ำกว่าระดับการเพาะปลูกของจิงเซียนได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการกลับชาติมาเกิดเพื่อต่อสู้เพื่อชีวิตเล็กๆน้อยๆนั้นสหายดาวอิฐชีวิตช่างสวยงามอย่ายอมแพ้กับตัวเองฉันจะเก็บของนอกตัวคุณไว้ก่อนที่จะเข้าไปเสียงของผู้ฝึกฝนมนุษย์ดังขึ้นในหูของเชอร์แฟนในท้ายที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงดังกล่าวอีกครั้งแต่เชอร์แฟนเพิกเฉยและยังคงบินไปที่ประตูที่3ต่อไปโลกของการกลับชาติมาเกิดนั้นใหญ่โตอย่างไม่มีใครเทียบได้แม้จะด้วยความเร็วของเชอร์แฟนและผ่านการเคลื่อนย้ายระยะไกลพิเศษต่างๆเชอร์แฟนก็ใช้เวลา1เดือนกว่าจะไปถึงทางแยกซึ่งยังคงเป็นตำแหน่งของประตูแรกเชอร์แฟนอดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยเมื่อเขามองไปที่ประตูแรกที่ยืนอยู่ในโลกเกิดใหม่ทั้งหมดข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าจะสามารถบรรลุผลสำเร็จนั้นได้เข้าสู่สมัยมหายานและหลุดพ้นจากตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์ของต้าหลัวได้หรือไม่ฉันจะลองอีกครั้งเมื่อมีโอกาสซูฟานพูดและก้าวเข้าไปในประตูแรกที่ทางแยกตราบใดที่คุณไม่ก้าวเข้าไปในประตูที่3ก็ยังมีโอกาสออกได้แต่ตราบใดที่คุณก้าวเข้าไปในประตูที่3คุณก็สามารถออกมาจากอาณาจักรลูโออันยิ่งใหญ่ได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอมตะที่แท้จริงและกึ่งอมตะที่แท้จริงมากกว่า1โหลที่เข้ามาร่วมกับเชอร์แฟนและพวกเขาทั้งหมดก็มีการแสดงออกอย่างเต็มที่บนใบหน้าของพวกเขาเชอร์แฟนมองไปที่พวกเขาและส่ายหัวตามความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับสังสารวัฏเป็นเรื่องยากที่จะออกไปแม้จะเข้าประตูแรกแล้วก็ตามเพื่อประโยชน์ในการแต่งงานของผู้ฝึกหัดโปรดลำบากมากกว่านี้เชอร์แฟนกล่าวในปากของเขาทันทีที่เขาเข้าสู่ช่วงกลางและปลายของประตูแรกก็มีเงาจางๆของประตูการกลับชาติมาปรากฏอยู่ด้านหลังเชอร์แฟนเพื่อปกป้องเขาจากอิทธิพลของโลกภายในของการกลับชาติมาเกิดในเวลานี้สิ่งมีชีวิตที่เข้ามาพร้อมกับเชอร์แฟนได้รับการหลอมรวมโดยยวงในของการกลับชาติมาเกิดภายในระยะเวลาอันสั้นเป็นสถานที่ที่ดีในการฆ่าตัวตายเชอร์แฟนส่ายหัวแล้วบินไปที่ประตูที่2ในเวลานี้ใกล้กับประตูที่3ผู้หญิงในชุดเดรสยาวสีน้ำเงินกำลังพยายามต่อต้านการดูดซึมของโลกภายในแห่งการกลับชาติมาเกิดถ้าคุณให้โอกาสฉันอีกครั้งฉันจะฆ่านางนั่นแน่นอนผู้หญิงในชุดสีฟ้าพูดผ่านฟันที่กัดเธอไม่คาดคิดว่าพี่สาวแสนดีของเธอที่เล่นกับเธอมาหลายปีจะทรยศเธอด้วยลูกปัดแห่งการกลับชาติมาเกิดแต่ก็คุ้มค่าที่จะได้เห็นสามีในฝันก่อนจมน้ำหญิงสาวพูดด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นนั่นคือวิวัฒนาการของความฝันที่เปิดขึ้นหลังจากที่เธอเข้าไปในประตูแรกในโลกแห่งความฝันของการกลับชาติมาเกิดเธอเป็นภรรยาของนักดาบผู้ไม่มีใครเทียบได้และนั่นคือช่วงเวลาที่เธอได้สัมผัสกับความหวานของคำว่ารักอย่างแท้จริงเธอคิดว่ามันเป็นจินตนาการแต่เมื่อเธอกำลังจะจมเมื่อไม่นานมานี้เธอก็เข้าสู่ความฝันนั้นอีกครั้งในความฝันนั้นสามีที่ติดตามเธอไปตลอดชีวิตกลายเป็นนักดาบโดยบอกว่ามีปรมาจารย์ผู้ทรงพลังอีกคนที่สามารถช่วยเธอได้เธอจึงพูดติดตลกเกี่ยวกับตำแหน่งของเธอแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเสียใจเล็กน้อยถ้าสามีและเจ้านายของเธอต้องการมาที่นี่จริงๆมันจะไม่เสียหายสำหรับพวกเขาที่จะจมอยู่ที่นี่เมื่อหญิงสาวต่อต้านการดูดซึมของโลกภายในของการกลับชาติมาเกิดในขณะที่คิดอย่างดุเดือดร่างของเธอแฟนปรากฏขึ้นไม่ไกลจากผู้หญิงคนนั้นเด็กน้อยอย่าคิดว่าคุณจะสามารถเดินไปรอบๆการกลับชาติมาเกิดทั้งชั้นในและชั้นนอกได้เพียงเพราะคุณมีสมบัติของการกลับชาติมาเกิดประมาทลินอเลอร์เล็กน้อยคุณจะจมที่นี่กลับบ้านไปเล่นผู้หญิงคนนั้นมองดูเงาประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดด้านหลังเชอร์แฟนแล้วพูดในสมัยมหายานถึงแม้จะมีสมบัติการกลับชาติมาเกิดก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะมายุ่งวุ่นวายที่นี่ได้คุณไม่เคยคิดเลยว่าถ้าคุณหลอกลวงฉันซึ่งเป็นสมบัติคุณจะหลุดพ้นจากการดูดซึมของโลกภายในแห่งการกลับชาติมาเกิดได้เชอร์แฟนพูดกับผู้หญิงคนนั้นด้วยรอยยิ้มฉันไม่ได้โง่อย่ามองฉันที่ถูกขังอยู่ที่นี่ตราบใดที่ฉันรอกระแสสังสารวัฏในโลกภายในของการกลับชาติมาเกิดทุกๆหมื่นปีฉันจะหลุดพ้นจากการหลอมรวมของโลกภายในได้ฉันอยากจะฟาดเธอด้วยจิตใจอันล้ำค่าเช่นนี้บางทีฉันอาจจะหายไปในคราวหน้าผู้หญิงคนนั้นพูดเบาๆเชอร์แฟนมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในดวงตาของเขาคนอื่นคิดว่าประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดที่อยู่ข้างหลังเขาคือการกลับชาติมาเกิดสูงสุดแม้แต่ผู้หญิงในแดนสวรรค์ที่แท้จริงที่อยู่ตรงหน้าเขาก็คิดเช่นนั้นเธอเคยคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้บ้างไหมนี่คือการสำแดงวิถีแห่งการกลับชาติมาเกิดสู้ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเอาละอย่าทำให้ฉันสนุกอีกต่อไปรีบกลับไปซับผู้หญิงคนนั้นใส่หัวแล้วพูดว่าฐานการฝึกฝนที่เป็นอมตะที่แท้จริงของเธอไม่สามารถเข้าใจจุดนี้ได้ดังนั้นอย่าฝึกฝนลัทธิเต๋าฉันกำลังบอกคุณเรื่องร้ายแรงมีคนขอให้ฉันช่วยคุณเชอร์แฟนพูดมากขึ้นเกี่ยวกับประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดที่อยู่ข้างหลังเขาในสายตาที่ตกตะลึงของผู้หญิงพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดเหมือนเส้นไหมถูกดึงออกมาจากผู้หญิงคนนั้นและควบแน่นไปที่ประตูแห่งการกลับชาติมาเกิด
คุณประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดข้างหลังคุณพัฒนามาจากวิธีการกลับชาติมาเกิดที่คุณปลูกฝังจริงๆผู้หญิงที่ไม่เคยแสดงความตื่นตระหนกแม้แต่น้อยแม้ในขณะที่เธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังก็ตกตะลึงเล็กน้อยแล้วเธอมองไปที่ประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดด้านหลังเชอแฟนและไม่เข้าใจว่าทำไมพระภิกษุในสมัยมหายานจึงสามารถเข้าใจการกลับชาติมาเกิดได้อย่างถี่ถ้วนเมื่อพลังของการดูดซึมสังสารวัฏที่ควบคุมผู้หญิงถูกดูดซับโดยประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดด้านหลังเชอแฟนผู้หญิงคนนั้นก็ได้รับอิสรภาพของเธอกลับคืนมาคุณไม่ได้เรียนเอกเรื่องการกลับชาติมาเกิดคุณกำลังทำอะไรอยู่ในโลกภายในของการกลับชาติมาเกิดซูฟานถามอย่างสงสัยถูกผู้หญิงเลวหลอกมีสมบัติอยู่ในอาณาจักรชั้นในของการกลับชาติมาเกิดตราบใดที่คุณได้รับมันคุณก็สามารถกลายเป็นต้าหลัวในการกลับชาติมาเกิดได้ผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยความโกรธคุณเชื่อเหรอตัวละครไม่ได้แย่แต่เชอแฟนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับ IQ ของนางฟ้าตัวจริงในอนาคตลูกคนที่3ต้องการสร้างคู่รักลัทธิเต๋ากับเธอจริงๆและในฐานะปรมาจารย์เขาต้องเตือนเขาพี่สาวที่เล่นมาตั้งแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นพูดพร้อมกับถอนหายใจขอบคุณที่ช่วยชีวิตคุณมู่ใดกล่าวขอบคุณสหายดาวอิฟใครขอให้คุณช่วยฉันคนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วคุณจะได้พบกันในอนาคตหลังจากที่เชอแฟนผู้จบร่างของเขาก็หายไปสู่ท้องฟ้าและโลกโดยตรงซูฟานจะไม่ทำอะไรที่สามารถแก้ไขได้ด้วยโคลนนิ่งมู่ไตมองดูสถานที่ที่ซูฟานหายตัวไปและพูดว่ามันต้องเป็นพลังยุทธ์ที่ซ่อนอยู่ไม่เช่นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยฉันได้อย่างง่ายดายความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้คงไม่ใช่สามีในฝันของฉันมู่ไตมองดูโลกการกลับชาติมาเกิดที่ซูฟานสวมไว้กับเธอเมื่อเธอจากไปซึ่งสามารถปกป้องเธอจากการดูดกลืนและการพังทลายของห่วงในของการกลับชาติมาเกิดซูฟานค่อยๆลืมตาดูอาเรเทเลพอร์ตที่อยู่ด้านนอกเกาะวิญญาณที่ซ่อนอยู่พร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากของเขาในลานเล็กๆเธอแฟนนอนอยู่บนเก้าอี้ผ้าใบมองคียงเออยุนดูโอบนท้องฟ้าลูกสะใภ้ในฝันของคุณได้รับการช่วยเหลือจากคุณครูแล้วเมื่อพิจารณาจากสถานะของเขาเขาควรจะเป็นครอบครัวใหญ่ในโลกนางฟ้าฉันเดาว่าจะมีการต่อต้านมากมายเมื่อคุณรวมตัวกันในอนาคตซูฟานกล่าวอย่างสบายสบายซูฟานรู้สึกถึงสไตล์ของหญิงสาวแบบนั้นตั้งแต่แรกเห็นเวงซิ่งชิยืนอยู่ข้างเชอแฟนและเกาหัวแม้ว่าบุคลิกของมู่ใดจะแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงเป็นภรรยาของฉันตลอดไปสำหรับครอบครัวใหญ่ฉันเชื่อว่าตราบใดที่คุณติดตามท่านอาจารย์สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาหวังเซียงอฉีกล่าวด้วยรอยยิ้มมีอีกสิ่งหนึ่งคาดว่าลูกสะใภ้ของคุณจะกลายเป็นนางฟ้าสีทองในอนาคตอันใกล้นี้ดังนั้นคุณต้องฝึกฝนอย่างหนักในอนาคตท้ายที่สุดคุณไม่มีทักษะเหมือนกับน้องชายคนที่4ในการกินอาหารอ่อนๆซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มอมตะสีทองใช่แล้วลูกสะใภ้ของคุณได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรอมตะสีทองไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้าเธอไม่ได้ติดอยู่ในวงในของการกลับชาติมาเกิดตอนนี้เธอก็จะเป็นอมตะสีทองแล้วซู่ฟานพูดอีกครั้งโดยควบคุมการมองเห็นของเขาเองอย่างแม่นยำอยู่เสมออาจารย์ท่านคิดว่าข้าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเป็นอมตะสีทองหวังเซียงอฉีถามด้วยความสับสนภายใน 100,000 ปีนี่คือผลลัพธ์ของการขนส่งและการฝึกอบรมของคุณเชอแฟนคิดถึงคำถามนี้อย่างจริงจัง 100,000 ปีหวังเซียงอฉีมีสีหน้าขมขื่นฉันไม่ปล่อยให้คุณกลายเป็นนางฟ้าสีทองมาแต่งงานกับเธอยังไงซะคุณก็ยังเป็นนางฟ้าตัวจริงและเจ้านายของคุณสามารถทำให้คุณแต่งงานกับเธอได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มนอกจากนี้ภูมิหลังที่ใหญ่ที่สุดของคุณไม่ใช่ฉันแต่เป็นพ่อของคุณตราบใดที่พ่อของคุณยังอยู่แม้ว่าคุณต้องการแต่งงานกับลูกสาวของจักรพรรดิอมตะมันก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นตราบใดที่เขาและพี่ชายที่ดีบักการ์ดยังดีไม่มีอะไรจะแก้ไขได้คุณมีหินการแต่งงานระดับสูงสุดอยู่บนตัวคุณและคุณจะได้พบกับลูกสะใภ้ในโอกาสต่างๆในอนาคตอย่างแน่นอนต่อหน้าคำรักอาณาจักรแห่งการฝึกฝนการจับคู่ที่ดีและอื่นๆล้วนเป็นเรื่องรองดูแลตัวเองดีๆพ่อกับฉันจะคอยอยู่ข้างหลังเวงซิ่งชี้จากไปพร้อมกับความผิดหวังเล็กน้อยในสายตาของเขาเขาคิดว่าเขาสามารถพูดอะไรกับลูกสะใภ้ในฝันได้แต่น่าเสียดายที่เขาได้รับข่าวร้ายหลังจากที่หวังเซียงอฉีกลับมาที่ถ้ำของเขาเขาก็จะต้องทำความสะอาดและเริ่มฝึกซ้อมอย่างสันโดษในเวลานี้ฮันเฟออยู่สิทธิ์ที่ดีของเขามาพบเขาท่านอาจารย์เราต้องการจัดตั้งทีมและไปที่สตาเรียมเพื่อเข้าร่วมการทดลองหรือไม่ฮันเฟออยู่เชิญเขากำลังฝึกฝนเทคนิคลับของอาเรดาบเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่เขาล้มเหลวในการตามทันคลื่นลูกแรกเจ้าไปเจ้าจะถอยไปฝึกเป็นครูแวงซิ่งชีโบกมือแล้วกล่าวว่าฮั่นเฟยอยู่เห็นใบหน้าของหวังเซียงอฉีและรู้ว่าในเวลานี้นายท่านกำลังอารมณ์ไม่ดีท่านอาจารย์หากคุณพบกับปัญหาคอขวดในการฝึกฝนของคุณจงออกไปเดินเล่นบางทีคุณอาจจะได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆฮั่นเฟยอยู่ชักชวนถ้าท่านอาจารย์หดหูใจก็ควรออกไปเดินเล่นหวังเซียงอฉีคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นลุกขึ้นและบินไปยังรูปแบบดั้งเดิมข้ามเขตแดนกับฮั่นเฟยอยู่ทั้งสองพูดคุยกันระหว่างเที่ยวบินและแวงซิ่งชีก็เล่าเรื่องนี้ให้ฮันเฟยยูฟังอาจารย์ท่านกลัวว่าท่านจะไม่คู่ควรกับภรรยาของท่านในอนาคตหรือ
ฉันไม่คิดว่าจำเป็นต้องกังวลการมีนายอยู่ที่นี่การแต่งงานระหว่างนายกับภรรยาของเขาจะต้องจบลงอย่างสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนฮั่นเฟยหยูกล่าวยืนยันเขาเพิ่มประโยคในใจคุณไม่เพียงแต่มีอาจารย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงฉันด้วยแม้ว่าคุณต้องการที่จะแต่งงานกับผู้ดำรงอยู่สูงสุดในอนาคตก็ตามในเวลานี้เนื่องจากการดำรงอยู่ของต้นไม้ของทุกสิ่งฮันเฟยูจึงเป็นเหมือนปืนลูกซองสำหรับปืนใหญ่ตามสถิติที่เป็นความลับของผู่เตาฮันเฟยูเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ใส่หยกอมตะหลายสิบล้านชิ้นเข้าไปในว่านวูซูตอนนี้ฮันเฟยูมีคุณสมบัติด้านดาบชั้นยอดกังฟูชั้นยอดและพลังเหนือธรรมชาติและด้วยอาวุธอมตะและดาบวิญญาณมากกว่า100เล่มตอนนี้เขากล้าที่จะพูดว่าเขาเป็นผู้ดำรงอยู่ที่อยู่ยงคงกระพันในระดับเดียวกันยกเว้นสำหรับบรรพบุรุษอย่างไรก็ตามฮันเฟยูไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนี้แม้ว่าใจจะพองโตแต่ฉันก็ไม่ลืมที่จะทำตัวต่ำๆตามแรงผลักดันนี้เจ้านายของเขาจะไม่สามารถแต่งงานกับใครก็ได้ที่เขาต้องการห้าห้าสิ่งที่ลูกของคุณพูดก็เหมือนกับที่อาจารย์ของคุณพูดฉันรู้สึกหดหู่ในฐานะครูแต่ฉันไม่เห็นภรรยาของครูในอนาคตของคุณหวังเซียงอฉีหัวเราะในขณะนี้มีร่างหนึ่งตามทันพวกเขาเซียงอฉีรอก่อนเจ้าเอาสิ่งนี้ติดตัวไปด้วยหวังยู่หลุงวางลูกปัดแต่งงานไว้ในมือของหวังเซียงอฉีท่านพ่อท่านไปเอาหินแต่งงานมากมายมาจากไหนหวังยู่หลุงพูดขณะดูลูกปัดแต่งงานในมือของเขาเมื่อกี้ฉันจับได้อีกอันคิดว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ฉันจึงรีบส่งไปให้คุณหวังยู่หลุงกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนที่แวงเซียงฉีจะตอบกลับแวงยู่หลุงก็จากไปท่านอาจารย์ถ้าลูกศิษย์คนนี้จำไม่ผิดนี่ควรเป็นศิลาแต่งงานระดับสูงสุดและการแต่งงานที่ยาวนานนับพันไมล์จะถูกเชื่อมโยงกันด้วยเส้นได้ฉันได้ยินมาว่าแม้ว่าหินแต่งงานระดับบนสุดจะถูกแยกออกจากกันโดย2โลกแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อฮันเฟยูมองไปที่อัญมณีแต่งงานในมือของแวงเซียงชีแล้วพูดคุณพูดถูกฉันมาเป็นครูเพราะหินแต่งงานนี้และฉันก็ได้พบกับภรรยาของครูในอนาคตของเธอในความฝันฉันไม่รู้ว่าการถือลูกแก้วแต่งงานนี้ให้อาจารย์ของฉันจะมีผลดีกว่านี้หรือไม่และฉันจะได้พบภรรยาอาจารย์ของคุณอีกครั้งในความฝันแวงเซียงชีกล่าวด้วยความคาดหวังบางอย่างเมื่อได้ยินคำพูดของแวงเซียงชีฮันเฟยูก็คิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงหยิบลูกปัดแต่งงานที่มีขนาดเท่ากับของแวงเซียงชีออกมา2เม็ดถ้าอย่างนั้นอาจารย์รับ2คนนี้ไปด้วยและพยายามปล่อยให้คุณและผู้เป็นที่รักในอนาคตของคุณได้พบกันโดยเร็วที่สุดท่านเฟยูกล่าวด้วยรอยยิ้มหวังเซียงอฉีมองดูลูกปัดแต่งงานทั้งสองโดยไม่ถามว่ามันมาจากไหนหยิบมันมาไว้ในมือของเขาโดยตรงและเริ่มม้วนลูกปัดแต่งงาน3อันบนสุดเมื่อเทียบกับการผจญภัยของพ่อของเขาในการจับอะไรก็ได้เขายังคงรู้สึกว่ามาราแจสเปอร์ของลูกศิษย์ของเขานั้นผิดไปเล็กน้อยคุณมีหัวใจศิษย์ควรเคารพอาจารย์ของตนขณะที่พวกเขาพูดทั้งสองก็ก้าวเข้าสู่อารีเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตและเคลื่อนย้ายไปยังอาณาจักรแห่งดวงดาวทันทีที่พวกเขาทั้งสองทำการเคลื่อนย้ายมวลสารเสร็จสิ้นซูฟานก็มองไปในทิศทางของอารีเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามขอบเขตซูฟานขมวดคิ้วเล็กน้อยและพึมพำว่าฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่เสมอจากนั้นผิวของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาก็แสดงเทคนิคการนับท้องฟ้าทันทีในเวลานี้ฮานเฟยหยูซึ่งอยู่ในขอบเขตดวงดาวได้วนเวียนอยู่รอบๆอารีเทเลพอร์ตข้ามขอบเขตท่านอาจารย์อย่าล้อเล่นกับลูกศิษย์ของท่านรีบออกมาเถิดท่านเฟยอยู่กวาดไปทั่วพื้นที่ของแนวเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามพรมแดนครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาแต่เขาไม่พบร่างของหวังเซียงอชี่คงไม่ใช่หางไข่มุกแต่งงานที่ส่งอาจารย์ไปหาภรรยาอาจารย์ท่านเฟยอยู่เดาท่านเฟยอยู่ผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่มีเรื่องจะโทรหาโปรดกลับมาเร็วๆเสียงของปู่เตาดังขึ้นจากนั้นฮานเฟยอยู่ก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติที่ลานบ้านฮันเฟยอยู่ยืนด้วยความเคารพไม่ไกลจากเชอแฟนอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนฮันเฟยอยู่ถามอย่างเป็นกังวลเนื่องจากลูกแก้วแต่งงานทั้งสองของคุณมีประสิทธิภาพมากเกินไปคาดว่าอาจารย์ของคุณจะส่งมันโดยตรงไปยังเจ้านายของคุณเชอแฟนกล่าวพร้อมกับถอนหายใจมันสามารถแพร่กระจายไปยังโลกจงฉียนที่ไม่รู้จักได้หรือไม่ฮันเฟยอยู่ถามอย่างวิตกเล็กน้อยหากเป็นเช่นนั้นเขาจะทำสิ่งเลวร้ายด้วยเจตนาดีฉันเดาว่าฉันถูกเคลื่อนย้ายไปยังอาณาจักรอมตะถ้าฉันต้องการพบอาจารย์ของคุณอีกครั้งฉันคิดว่าคงจะเป็นพันปีต่อมาซูฟานกล่าวอาจารย์ฉันคิดผิดแล้วฉันไม่ควรมอบลูกแก้วแต่งงานให้อาจารย์เลยแดนสวรรค์นั้นอันตรายมากปรมาจารย์เป็นเพียงผู้ฝึกฝนดาบมหายานเท่านั้นฮั่นเฟยอยู่โทษตัวเองไม่เป็นไรยีนบรรพบุรุษของอาจารย์คุณแข็งแกร่งมากแม้ว่าคุณจะไปโลกแห่งนางฟ้าก็ไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเชอแฟนให้ความมั่นใจกับฮั่นเฟยูและเขาก็โล่งใจหลังจากที่เขารู้เหตุผลแล้วหลังจากที่ฮั่นเฟยอยู่รู้ว่าเจ้านายของเขาปลอดภัยแล้วเขาก็ต้องการอำลาซูฟานแล้วจากไปก่อนออกเดินทางเขาถูกเชอแฟนหยุดไว้เมื่อเร็วๆนี้วันวูชูได้รับการเลี้ยงดูจากคุณเป็นจำนวนมากคุณไม่ควรไปที่นั่นในอนาคตอันใกล้นี้ปล่อยให้เขาแยกแยะก่อนเชอแฟนกล่าวด้วยสีหน้าแปลกๆนี่คือข้อมูลตอบรับจากวันวูชูถึงเขาเมื่อเร็วๆนี้ตาต้นไม้หมื่นสิ่งจะไม่หักฮั่นเฟยหยูกล่าวอย่างกังวลสิ่งมหัศจรรย์โบราณจะถูกทำลายง่ายขนาดนี้ได้ยังไงแค่เขาโลภนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งทำให้เขาอาหารไม่ย่อยเจ้าย้อนกลับไปในครึ่งปีปล่อยให้เขาย่อยและเติบโตสักพักซูฟานสั่ง
ติดตามอาจารย์ฮันเฟยอยู่จากไปแล้วและหวังเซียงงอฉีก็กลับมาอีกครั้งจี้เอ๋อไรเป็นอย่างไรบ้างหวังยู่หลุนถามอย่างกังวลใจลูกชายคนสำคัญของคุณไปหาภรรยาของเขาและคุณคงไม่ได้เจอเขาอีกสักพักซูฟานกล่าวลูกสะใภ้ในอนาคตของฉันกำลังจะกลายเป็นนางฟ้าสีทองแล้วชิเออจะตามมาหาเธอได้อย่างไรหวังยู่หลุนกล่าวเพราะคุณมอบลูกแก้วแต่งงานให้ลูกชายคนโตของคุณและลูกศิษย์ของเขาก็กตัญญูและมอบลูกแก้วแต่งงานในระดับเดียวกันให้เขาสองลูกการรวมกันของทั้งสามนี้มีพลังมากเกินไปและพวกเขาควรจะถูกส่งไปยังอาณาจักรดาราในฐานะผลลัพธ์ที่ได้ถูกส่งไปยังพื้นที่แดนสวรรค์ที่ลูกสะใภ้ของคุณอยู่อย่างถูกต้องแม่นยำซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มแม้ว่าสิ่งนี้จะฟังดูไร้สาระแต่พี่ชายที่ดีตรงหน้าเขากลับไร้สาระยิ่งกว่าฉันรู้ว่าที่เอ๋อกำลังจะจากไปดังนั้นฉันจะมอบหยกนางฟ้าให้เขามากกว่านี้การหาลูกสะใภ้จะต้องเสียเงินหวังเซียงงอฉีกล่าวอย่างเสียใจอาณาจักรอมตะมู่หยวนอาณาจักรอมตะหยุนชิวเวงเซียงชีกำลังเดินอยู่ในเมืองนางฟ้าด้วยสีหน้างุนงงเขาไม่เข้าใจว่าการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนเป็นสิ่งที่ดีทำไมเขาถึงเคลื่อนย้ายเขามาที่นี่เขามาที่โรงน้ำชาและพบสถานที่นั่งตรงหัวมุมถนนพนักงานต้อนรับคุณอยากดื่มชาแบบไหนคะพนักงานเสิร์ฟที่อยู่ในช่วงพอดีเดินเข้ามาถามหวังเซียงงอฉีมองบริกรในร้านอย่างระมัดระวังก่อนจากนั้นจึงพูดว่าชานางฟ้าพิเศษสักแก้วในร้านของคุณและติ่มซำหนึ่งจานก็โอเคมีหยกอมตะอยู่ทั้งหมด2หยกพนักงานเสิร์ฟกล่าวแม้ว่าจะประหลาดใจกับราคาแต่แวงเซียงชีก็ยังคงหยิบหยกนางฟ้าออกมา2อันหลังจากเสิร์ฟขนมชาวิญญาณแล้วหวังเซียงงอฉีก็จิบชาขณะฟังบทสนทนาในโรงน้ำชาในขณะนี้ชายร่างใหญ่ที่แวงเซียงชีไม่สามารถมองเห็นผ่านการฝึกฝนของเขาได้นั่งตรงข้ามกับแวงเซียงชีเพิ่งมาที่นี่เพื่อสอบถามข่าวใช่ไหมไม่ต้องถามฉันโดยตรงหยกอมตะ5หยกฉันรู้ทุกอย่างชายร่างใหญ่พูดด้วยรอยยิ้มหวังเซียงงอฉีไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระและหยิบหยกอมตะ5ก้อนออกมาวางบนโต๊ะโดยตรงที่นี่ที่ไหนดินแดนอมตะยุนชิวเมืองวิญญาณไม้ชายร่างใหญ่ตอบว่าแวงเซียงชีเห็นรูปลักษณ์นี้และรู้ว่าเขาเป็นพระที่ลักลอบเข้าไปในอาณาจักรอมตะจากอาณาจักรล่างนี่คืออาณาจักรอะไรโลกอมตะต้นกำเนิดไม้ใครคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนสวรรค์ที่นี่และอาณาจักรใดที่แข็งแกร่งที่สุดพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนสวรรค์นี้คือวังอมตะวิญญาณไม้และผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือมูเลเศษโรงไฟฟ้าอาณาจักรดาลูโอจากนั้นชายร่างใหญ่ก็พูดถึงมหาอำนาจและผู้มีชื่อเสียงรอบตัวเขาอย่างมีสติเขายังได้ยินชื่อมูไดจากตัวละครเหล่านี้ด้วยซึ่งทำให้เขาโหยหาความฝันมูใต้ลูกสาวของหลอดมูเลยออยู่ที่จุดสูงสุดของระดับอมตะที่แท้จริงและอยู่ห่างจากการเข้าสู่อาณาจักรอมตะทองคำเพียง1ก้าวเท่านั้นมันคืออัญมณีในฝ่ามือของมูเดซึ่งเป็นที่รักของผู้คนทุกประเภทมันหายไปเมื่อหลายพันปีก่อนและยังไม่มีข่าวจนถึงตอนนี้ชายร่างใหญ่เห็นว่าแวงเซียงชีสนใจมูไดและเริ่มแนะนำมันอย่างเน้นย้ำเมื่อหวังเซียงอฉีกำลังจะถามคำถามเพิ่มเติมชายร่างใหญ่ก็ชี้ไปที่ถ้วยน้ำชาที่ว่างเปล่าแสดงว่านาฬิกาหมดเวลาแล้วและเขาจะต้องจ่ายเงินสำหรับคำถามเพิ่มเติมฉันสอบถามข่าวเสร็จแล้วกรุณาไปต่อเถอะผู้อาวุโสหวังเซียงอฉีกล่าวชายร่างใหญ่มองดูแวงเซียงชีอย่างลึกซึ้งและจากไปด้วยการมองเพียงครั้งเดียวหวังเซียงงอฉีดื่มชาอย่างเงียบๆและหยิบจานหยกอวกาศออกมาระหว่างทางนี่คือคู่มือนิกายวิญญาณที่ซ่อนอยู่เวอร์ชั่นพัฒนาแล้วสำหรับการออกจากนิกายตอนนี้เขาเริ่มตรวจสอบพบตัวเลือกที่จะก้าวเข้าสู่ดินแดนต่างแดนอย่างกระทันหันและในที่สุดก็คลิกตัวเลือกแดนสวรรค์100วิธีใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในโลกอมตะจะผ่านด่านแรกในแดนสวรรค์ได้อย่างไรวิธีปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณในโลกอมตะที่เป็นระเบียบวิธีรับหยกอมตะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในโลกอมตะวิธีเอาตัวรอดในโลกอมตะแวงเซียงชีใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลที่เขาต้องการดูวิธีการติดต่อกับซงเหมินในโลกนางฟ้าหวังเซียงงอฉีเปิดมันขึ้นมาและมองดูพร้อมกันและพบวิธีติดต่อที่เชื่อถือได้อีก2วิธีหอการค้าชุนหัวและอาณาจักรสังสารวัตรหวังเซียงงอฉีกล่าวอย่างเงียบๆเมื่อเห็นสิ่งนี้แวงเซียงชีก็เรียกเสี่ยวเออมามีหอการค้าชุนหัวในดินแดนสวรรค์ยุนคิ้วแห่งนี้หรือไม่หวังเซียงงอฉีถามมีหอการค้าชุนหัวประจำการอยู่ในเมืองสกายลาร์และสามารถเคลื่อนย้ายพวกมันไปที่นั่นได้โดยตรงผ่านชุดเคลื่อนย้ายมวลสารในเมืองเซียวเออเตียนกล่าวหวังเซียงอถือหยิบหยกอมตะออกมามอบให้พนักงานเสิร์ฟในร้านและจากไปหลังจากค้นหาตำแหน่งของแผงเคลื่อนย้ายมวลสารแล้วชายร่างใหญ่ที่เพิ่งคุยกับแวงเซียงชีก็ตามมาด้วยแววตาโลภปลาเบ็ดเตล็ดตัวเล็กๆจากแดนสวรรค์ที่ลักลอบเข้ามาในโลกสามารถกินได้ในที่สุดเท่านั้นในขณะนี้ในเมืองสกายลาไรกอมูไดกำลังเร่ร่อนอยู่ในเมืองอย่างตื่นเต้นราวกับว่าเธอเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากคุกไม่ว่าจะเห็นอะไรสนใจก็ซื้อครับนี่เป็นของฉันนี่เป็นของสามีฉันมูไดเผยรอยยิ้มอันแสนหวานในที่สุดเขาก็ดูเศร้าราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างแม่ผ่านง่ายแต่พ่อในเวลานี้มูเดเพิ่งเดินออกไปนอกแผงเคลื่อนย้ายมวลสารในเมืองสกายลาไรกอหวังเซียงอที่ก็เพิ่งออกมาเช่นกันทั้งสองมองหน้ากันราวกับส่งกระแสจิต
การชำเลืองมองเช่นนี้ก็เหมือนกับการพบกันภายหลังสามชาติและสามชาติความทรงจำแห่งความฝันนั้นผุดขึ้นมาในหัวใจของกันและกันสามีมู่ไต่เดินไปที่หวังเซียงอฉีแล้วพูดเบาๆคุณผู้หญิงหวังเซียงอฉีจับมือมู่ไต่อย่างอ่อนโยนที่อยู่ระหว่างทั้งสองมีความอ่อนหวานและเป็นธรรมชาติมู่ไต่จับแขนของหวังเซียงอฉีไว้แน่นคุณพบฉันอยู่ใกล้ๆได้ยังไงมู่ไต่ถามอย่างตื่นเต้นเดิมทีฉันอยากจะไปที่โลกซองเกี้ยนอื่นเพื่อผ่อนคลายแต่เนื่องจากลูกแก้วแต่งงานที่ลูกศิษย์ของฉันมอบให้นั้นมีประสิทธิภาพมากเกินไปฉันจึงถูกส่งมาที่นี่โดยตรงหวังเซียงอฉีหยิบลูกปัดแต่งงานทั้ง3เม็ดออกมาและแสดงให้มู่เด่ดูมันกลายเป็นลูกปัดแต่งงานชั้นยอดมู่เด่กล่าวด้วยความประหลาดใจแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่แพงสำหรับเขาแต่ก็ยังหายากมากตราบใดที่มันเกิดมานักบุญผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นก็จะถูกแย่งชิงไปเจ้ามียุคมหายันและเจ้ายังมีสิทธิ์อยู่มู่เด่เพิ่งพูดจบดูเหมือนนางจะคิดอะไรบางอย่างได้และพูดอย่างรวดเร็วข้าลืมไปว่าสามีของข้ามาจากมิดเดิลพันโลกมีคำขอโทษอยู่ในน้ำเสียงของเขาใช้ได้หวังเซียงงอฉีบอกว่าเขาไม่สนใจสามีไปกันเถอะเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาพบกันของสามีภรรยาของเราฉันจึงอยากให้ของขวัญแก่สามีของฉันมู่เด็กล่าวและลากหวังเซียงอฉีไปยังหอการค้าขนาดใหญ่สามีที่เป็นคนช่วยชีวิตฉันในตอนนั้นมู่ได้ถามจะเป็นใครได้อีกล่ะแน่นอนว่าฉันต้องการอาจารย์ฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าเจ้านายของฉันแข็งแกร่งมากและสามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนหวังเซียงอฉีกล่าวด้วยรอยยิ้มสามีปรมาจารย์ของคุณคือขอบเขตอมตะทองคำระดับใดมู่ได้ถามอย่างสงสัยอาจารย์ของฉันจะเป็นนางฟ้าสีทองในโลกตรงฉียนได้อย่างไรแม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าอาจารย์ของฉันแข็งแกร่งกว่าทุกวันนี้ก็ตามอาจารย์ของข้าพเจ้าเป็นชั้นสูงสุดของสมัยมหายานแม้ว่าอาณาจักรสูงสุดจะทรงพลังแต่ก็ไม่สามารถจะอุปอาจพอที่จะช่วยฉันจากโลกภายในของการกลับชาติมาเกิดได้มู่เด็กล่าวอย่างเหลือเชื่อเจ้านายของฉันไม่สามารถแยกออกจากอาณาจักรปกติได้คุณจะรู้ได้เมื่อได้พบกับอาจารย์ในภายหลังหวังเซียงงอฉีกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากที่ทั้งสองเข้าไปในหอการค้ามู่ไดก็ไปช้อปปิ้งอย่างบ้าคลั่งซื้อทุกสิ่งที่เธอรู้สึกว่าหวังเซียงงอฉือสามารถใช้ได้ผู้หญิงของฉันไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายฉันมีครบเท่านี้หวังเซียงงอฉีกล่าวมีอันหนึ่งก็เปลี่ยนมาใช้อันที่ดีกว่าสิไม่ได้บริโภคมาหลายปีแล้วและตอนนี้มู่ไดก็รู้สึกอยากซื้ออะไรบางอย่างคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันนะคุณผู้หญิงสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าของฉันทั้งหมดได้รับการขัดเกลาโดยอาจารย์ของฉันและเป็นสิ่งที่เหมาะกับทักษะและพลังเหนือธรรมชาติของฉันมากที่สุดนอกจากนี้ฉันไม่คุ้นเคยกับการใช้อาวุธนางฟ้าอื่นๆหวังเซียงงอฉีกล่าวตอนนี้จู่ๆเขาก็เข้าใจความรู้สึกของการเป็นน้องชายแท้ๆในตอนนั้นมู่ไต่จึงมองไปรอบๆและพบว่าสามีของเธอไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเลยจริงๆสามีคุณอยากจะทำอะไรตอนนี้มู่ได้ถามเมื่อเธอได้พบกับแวงซิ่งชีที่นี่เธอรู้สึกว่าสวรรค์กำลังตอบแทนเธอครั้งนี้เธอจะไม่ทิ้งสามีอีกต่อไปฉันแค่อยากจะอยู่กับคุณอย่างเงียบๆดวงตาของแวงซิ่งชีเปล่งประกายด้วยความรักงั้นก็กลับบ้านกันเถอะในสตาเรียมฮันเฟยูและเจียนวิวยูจิร่วมมือกันเพื่อบีบคอไข้ปีศาจเลือดขนาดใหญ่พี่ฮันทำไมคุณถึงพัฒนาเร็วขนาดนี้ในช่วงเวลานี้เจียนวิวยูจิกล่าวด้วยความตกใจเมื่อพิจารณาจากแรงผลักดันของการโจมตีของฮันเฟยูในตอนนี้การปราบปรามเขาเป็นเพียงเรื่องของการยกมือขึ้นฉันเพิ่งรู้แจ้งเมื่อไม่นานนี้ฮันเฟยูไม่สามารถอธิบายได้มากเกินไปเขาไม่สามารถบอกเจียนดับลิวยูจิได้เมื่อเห็นพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของพี่ชายเขาจึงแลกมันกับหยกอมตะนับสิบล้านเราตกลงที่จะอยู่ด้วยกันแต่คุณนำหน้าไปได้ครึ่งทางเจียนดับลิวยูจิรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยจูเนียร์บราเดอร์ดับลิวยูจิเราทั้งคู่มีความสามารถเหมือนกันตั้งแต่เรายังเด็กฉันเชื่อว่ามันจะเป็นตาของคุณในไม่ช้าหลังจากที่ฉันรู้แจ้งแล้วเราจะเข้าสู่โลกแห่งนางฟ้าด้วยกันฮันเฟยอยู่กล่าวอย่างปลอบโยนในขณะนี้สัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่ก่อตัวจากทะเลเลือดปรากฏขึ้นในระยะไกลนี่เป็นหนึ่งในวิธีการหลักของกอริเฟียนในสมัยมหายานครอบครัวของฉันถูกทำลายทั้งหมดเพราะเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณท่านผู้เคารพนับถือสูงสุดและอยู่ยงคงกระพันไม่สามารถต่อสู้ได้แต่มันก็คุ้มค่าสำหรับฉันที่จะดึงอัจฉริยะของมนุษย์สองคนมาสำรองก่อนที่ฉันจะตายน้ำเสียงของอสูรโลหิตมหายานมีความโกรธเคืองอย่างยิ่งโดยมีเจตนาที่จะสังเวยความตายฮันเฟยูและเจียนวิวยูจิไม่ได้สับสนและยังมีความประหลาดใจในสายตาของพวกเขาอีกด้วยความเสียใจเพียงอย่างเดียวของเหล่าสาวกของยิลิงเมนที่มายังสตาเรียมเพื่อเข้าร่วมในการทดลองก็คือไม่มีมหายานาบลาดเดมอนซึ่งทำให้การทดลองของพวกเขาปราศจากความเครียดสิบชั้นยอดของทรงเหมินจากไปหลังจากอยู่ในอาณาจักรดวงดาวมาระยะหนึ่งเหตุผลก็คือไม่มีความกดดันเดิมทีทั้งสองคนก็วางแผนที่จะจากไปเช่นกันแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องประหลาดใจที่ไม่คาดคิดเมื่อพวกเขาจากไปจะไปด้วยกันหรือจะยืนคนเดียวสักพักฮันเฟยูมองไปที่ปีศาจเลือดมหายานด้วยดวงตาของเขาอย่างมีความสุขราวกับกำลังมองดูสมบัติที่หายากถ้าเขาทำได้เขารู้สึกว่าเขาสามารถฆ่าปีศาจเลือดมหายานนี้เพียงลำพังและบรรลุความสำเร็จสูงสุดของเขาในระยะฟิวชั่น
ผู้อาวุโสฮันคุณช่วยมอบปีศาจโลหิตนี้ให้ฉันได้ไหมฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะรู้แจ้งและฉันก็อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นด้านหลังเจียนดับลิวยูจิพูดผีของดาบวิญญาณลัทธิเต่าก้าวเล่นปรากฏขึ้นและรัศมีของเขาเริ่มช้าลงเทศกาลปีนขึ้นไปฮันเฟยอยู่มองดูปีศาจโลหิตแล้วมองไปที่พี่ชายที่ดีของเขาและในที่สุดก็กัดฟันและพูดว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจะต้องทนุถนอมการต่อสู้ครั้งนี้พี่ชายจะไม่เคลื่อนไหวจนกว่าเจ้าจวนจะตายและในเวลาเดียวกันเวลาเขาจะเรียกคุณมาสู้ข้าพเจ้าจะกลับมาในสมัยมหายานเพื่อช่วยโอเคขอบคุณพี่ฮันสำหรับความสำเร็จของคุณหลังจากที่เจียน W U G พูดจบดาบวิญญาณของลัทธิเต่าทั้ง9ก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างสมบูรณ์และดาบทั้ง9ที่เข้าสู่รูปแบบดาบแห่งสวรรค์ก็เป็นรูปเป็นร่างฮันเฟยูถอยกลับไปในระยะไกลมองดูร่างการต่อสู้ที่ป่าเถื่อนของเจียน W U G อย่างอิจฉาเกามียารักษาปีศาจเลือดบ้างไหมฮันเฟยูถามทันทีใช่แล้วหลาดเอสเซนสโตนที่สกัดจากศพของปีศาจเลือดต้องการเพียง2ชิ้นเท่านั้นเพื่อช่วยปีศาจเลือดจากสภาวะที่กำลังจะตายตอนนี้มีหุ้นอยู่ในคลังสมบัติชั่วคราวของสตาร์เรียมปูเตาได้ตอบกลับฉันอยากแลก10ดวงตาของฮันเฟยหยูสว่างขึ้นดังนั้นก็ถึงตาเขาแล้วอาจารย์ฉันได้ยินมาว่าท่านปูเตามีแหล่งกำเนิด7จำนงแห่งสวรรค์ขอแลกเปลี่ยนบางส่วนให้กับเสี่ยวหลิงได้ไหมด้วยวิธีนี้วิญญาณตัวน้อยสามารถอัปเกรดและช่วยเหลืออาจารย์ได้ดีขึ้นซิลลิ่งลัทธิเต่าของฮันเฟยหยูกล่าวฮันเฟยหยูส่ายหัวไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้เกี่ยวกับนิกายของเราคุณสามารถหาทุกสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในบ้านสมบัติถ้าไม่มีใครคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแลกเปลี่ยนต้นกำเนิดของ7จำนงแห่งสวรรค์สิ่งที่ฟังดูดีตั้งแต่แรกเห็นฮันเฟยูยังไม่ได้คิดที่จะแลกเปลี่ยนมันและภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณของลัทธิเต๋าในปัจจุบันก็รู้สึกเพียงพอแล้วเอาล่ะแสงดาบกระพริบในระยะไกลและพลังงานดาบก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงดาบอันแหลมคมเหล่านั้นตัดเมฆบนท้องฟ้าให้เป็นรูปร่างที่ผิดปกติดาบยักษ์คู่หนึ่งถูกฟันแยกลงกับพื้นเป็นครั้งคราวดาบเดินทาง9วันหยูเจียนหลงดาบดอกบัวรุ่งเรืองถือดาบแล้วร้องเพลงยาวฮันเฟยูมองไปที่พลังการต่อสู้อันป่าเถื่อนของเจียน W U G ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาอิจฉามากแค่ไหนมันแห้งแล้งดูน่าเบื่อฉันจะทำเพลงให้เธอฮันเฟยูหยิบไอเทมที่ต้องมีสำหรับดาบหัวใจออกมาชื่อทางวิทยาศาสตร์คือเสียงแต่สาวกของดาบหัวใจชอบเรียกมันว่าความรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้ายลูกบอลขนาดเล็กขนาดเท่าลูกบิลเลียดปรากฏขึ้นในมือของฮันเฟยูเขาจัดการมันสักพักก่อนที่จะโยนมันขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยตรงด้วยพรแห่งพลังวิญญาณลูกบอลตัวน้อยก็บินไปยังสถานที่ต่อสู้ระหว่างเจียน W U G และกอรีเฟียนเพลงที่น่าตื่นเต้นดังขึ้นเติมเต็มพลังการต่อสู้ของเจียน W U G ในทันทีใช่ให้ลมหายใจสุดท้ายแก่กอไรอสูรแล้วพี่ชายจะช่วยเขาและทำมันอีกครั้งฮันเฟยูพูดผ่านการส่งสัญญาณเสียงเจียน W U G ไม่หันศีรษะและใช้พลังดาบของเขาโดยตรงเพื่อแกะสลักเมฆบนท้องฟ้าให้เป็นท่าทางที่โอเคนี่คือจุดสูงสุดในเวลานี้เรือวิญญาณลำเล็กบินผ่านไปอย่างรวดเร็วและลงจอดไม่ไกลจากฮานเฟยหยูตุ่นเชิดคุกเข่าลงแล้วยื่นกล่องเล็กๆซึ่งบรรจุหินแก่นเลือด10ก้อนคะแนนจะถูกหักโดยอัตโนมัติกรุณาเซ็นรับสินค้าหุ่นเชิดกล่าวว่าฮานเฟยหยูคลิกที่ม่านแสงเพื่อยืนยันการส่งมอบและหุ่นเชิดก็ออกไปในเรือวิญญาณในขณะนี้ทันใดนั้นเจียน W U G ก็คำรามสว่างขึ้นทันทีและพลังการต่อสู้ของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทันทีเมื่อก่อนแทบจะต้านทานการโจมตีของกอไรอสูรในสมัยมหายานไม่ได้เลยแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นกระแสต่อต้านการสังหารไปแล้วใช้เวลาไม่นานกอรีเฟียนก็ไม่อาจต้านทานได้และต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อหลบหนีในเวลานี้ทันใดนั้นฮันเฟยูก็รู้สึกตัวและปล่อยหุ่นละครเวทีมหายาน3ตัวออกมาโดยตรงพร้อมที่จะสกัดกั้นปีศาจโลหิตบนเวทีมหายานได้ตลอดเวลามหายานกอไรอสูรก็แกล้งทำเป็นว่าหนีไปไกลด้วยความเร็วสูงสุดหุ่นละครเวทีมหายานทั้ง3ที่อยู่ด้านหลังฮานเฟยหยูหายไปทันทีใช้เวลาไม่นานในการปราบปรามปีศาจโลหิตกลับมาเผ่าพันธุ์มนุษย์ฆ่าฉันซะแค่อยากตายอย่างมีความสุขมหายานกอไรอสูรมองไปที่เจียน W U G และฮันเฟยหยูอย่างดุเดือดในเวลานี้จู่ๆหุ่นละครเวทีมหายานก็เปิดปากของปีศาจโลหิตและบังคับศิลาแก่นเลือด2ก้อนเข้าไปในนั้นใช้เวลาไม่นานนักปีศาจเลือดในสมัยมหายานก็กลับคืนสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งการใช้หินแก่นโลหิตที่ควบแน่นจากศพของอสูรโลหิตในสมัยมหายานเผ่าพันธุ์มนุษย์ช่างโหดร้ายเหลือเกินอสูรโลหิตแห่งมหายานคำรามด้วยความสิ้นหวังเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทั้งฮันเฟยูและเจียน W U G ก็หัวเราะองุ่นมียาอายุวัฒนะที่สามารถทำให้ปีศาจเลือดคลั่งไคล้ชนิดที่จะฆ่าใครก็ตามที่พวกเขาเห็นหลังจากกินมันเข้าไปฮันเฟยูถามอีกครั้งยาระเบิดเลือดแต่หลังจากกินมันแล้วพลังการต่อสู้ของปีศาจโลหิตก็จะเพิ่มขึ้น 30% เสียงของเกรฟดังขึ้นนั่นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีให้ฉัน5อันแล้วส่งมาให้ฉันโดยตรงฮันเฟยหยูกล่าวอย่างภาคภูมิใจชัดเจนอาเรเทเลพอร์ตขนาดเล็กปรากฏขึ้นต่อหน้าทั้ง2และกล่องหยกก็ถูกเทเลพอร์ตออกไปคุณจะทำอะไรฟื้นฟูความแข็งแกร่งของฉันและมอบยาอายุวัฒนะนี้ให้ฉันคุณอยากให้ฉันเป็นหินทดสอบของคุณไหมฝัน
แต่ก่อนที่การระเบิดจะสำเร็จยาระเบิดเลือดก็ถูกยัดเข้าไปในปากของเขาและก็ไรออฟีนอลก็เสียสติไปในทันทีและดวงตาของเขาก็บ้าคลั่งพี่หอวุจิถอยออกไปฉันจะทำหน้าที่แทนคุณคนต่อไปเธอแฟนตบแวงยูลุมบนไหล่ลูกชายของคุณเพิ่งไปแดนสวรรค์และมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจากไปแล้วอย่าเศร้าไปเลยนอกจากนี้ฉันยังรู้ว่าบริเวณที่สะใภ้ในอนาคตของคุณอยู่ที่ไหนเมื่อถึงเวลาพวกเราทุกคนจะบินไปที่แดนสวรรค์เพื่อตามมาหาลูกชายของคุณกลับมาซูฟานกล่าวอย่างสบายใจไม่เป็นไรฟังสิ่งที่คุณพูดลูกสะใภ้ในอนาคตของฉันมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งและฉันกังวลว่าชิเอ้อจะถูกครอบครัวของพวกเขารังแกหลังจากที่ชิเอ้อจากไปหวังยู่หลุนพูดอย่างกังวลมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่เขาสามารถโค้งงอและยืดตัวได้จำไว้ว่าเมื่อเขาทำผิดและคืนมันเมื่อเขามีความสามารถนอกจากนี้ฉันและคุณที่นี่ก็ไม่แน่ใจว่าใครจะปีนขึ้นไปในอนาคตซูฟานกล่าวอย่างมั่นใจฉันเพิ่งถามไปมันต้องใช้เวลา800ปีว่าที่เราบนเกาะอิดเดนสปิริตจึงจะเสร็จสิ้นการปรับแต่งและอัปเกรดทันทีที่การปรับแต่งเสร็จสมบูรณ์เราจะออกเดินทางสู่โลกแห่งนางฟ้าซูฟานกล่าวขอบคุณครับพี่ซูหวังยู่หลุงกล่าวเซียงอจี้เป็นลูกชายของคุณและลูกศิษย์ของฉันซูฟานกล่าวในขณะนี้มีร่างหนึ่งค่อยๆรวบรวมมาจากด้านหลังทั้งสองคนท่านอาจารย์ฉันได้พบข้อมูลทั้งหมดที่คุณขอให้ฉันสอบถามรวมถึงมายุนอิมมอร์เทลเรียมยุนคิวอิมมอร์เทลเรียมและวูดสปิริตอิมมอร์เทลพาเลสหรือซิงซีกล่าวแวงยูลุนมองไปที่ลี่ซิงชี่อย่างจริงใจแต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆฉันใช้พลังเหนือธรรมชาติอันทรงพลังในศาลาสุตราและแทนที่เพื่อนลัทธิเต่าคนหนึ่งเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข่าวในดินแดนอมตะยุนชิวเอาละหากมีข่าวเกี่ยวกับพี่ชายของคุณฉันจะรายงานทันทีเชิญแฟนพยักหน้าและกล่าวว่าเข้าใจแล้วครับอาจารย์จากนั้นลี่ซิงชี่ก็กลายเป็นควันและสลายไปอย่ามองว่าการที่ลูกชายคุณไม่แยแสกับคุณที่จริงแล้วเขาเกือบจะให้อภัยคุณแล้วในใจเชอแฟนเหลือบมองแวงยูลุนซึ่งค่อนข้างผิดหวังและพูดในเรื่องนี้แวงยูลุนเพียงแค่ถอนหายใจพี่ซูคุณคิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าฉันอยากเป็นราชาแห่งท้องทะเลอย่างที่คุณพูดหวังยู่หลุนถามทันทีถ้าคุณตัดสินใจที่จะเป็นราชาแห่งท้องทะเลฉันคงไม่สามารถแข่งขันกับคุณได้ในตอนนี้ซู่ฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มการไปให้ถึงขีดจำกัดกับเรือนฟานก็น่ากลัวในโลกของการปลูกฝังความเป็นอมตะพระภิกษุหญิงผู้มีอำนาจเหล่านั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งและพี่น้องที่ดีเหล่านี้อาจได้รับความช่วยเหลือในอนาคตพี่ซูล้อเล่นกับฉันอีกแล้วฉันแค่ถามด้วยความอยากรู้ท้ายที่สุดแล้วคนที่ทุ่มเทอย่างฉันจะไม่ทำสิ่งนั้นเว้นแต่เขาจะถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นหวังยู่หลุนกล่าวด้วยรอยยิ้มในเมื่อคุณตั้งคำถามนี้ขึ้นมาทำไมคุณไม่ลองดูละจู่จู่ซูฟานก็พูดอย่างสงสัยลองมันฉันมีพลังเหนือธรรมชาติในการกลับชาติมาเกิดที่นี่เรียกว่าฉันเฉาวาซึ่งช่วยให้คุณได้สัมผัสกับความรู้สึกของพลังการยิงเต็มพิกัดสูงสุดซูฟานพูดด้วยรอยยิ้มและเสียงแผ่นเสียงการกลับชาติมาเกิดปรากฏขึ้นข้างหลังเขาพร้อมที่จะหวังยู่หลุนเข้าไปในนั้นมาหรือไม่ซูฟานยังสงสัยว่าการเป็นพี่ชายที่ดีร่างกายสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรลืมมันซะมันไม่เป็นผลดีต่ออารมณ์ของคุณหลังจากประสบมันฉันแต่งงานกับฉีโยนมาหลายปีแล้วหากเป็นกรณีนี้จริงๆฉันจะทรยศเธอไปจากใจหวังยู่หลุนสายหัวแล้วพูดซูฟานรู้สึกเสียใจเล็กน้อยและสลายเข็มทิศการกลับชาติมาเกิดที่อยู่ข้างหลังเขาน่าเสียดายที่ร่างกายของคุณเข้ากับบุคลิกของคุณซูฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาพูดแบบนี้มากกว่า1ครั้งท่านอาจารย์ที่นั่นที่โบสถ์เพรสไบทีเรียนกรุณาไปที่นั่นครับท่านอาจารย์ว่ากันว่ามีข่าวจากโลกแห่งนางฟ้าเสียงของปูเตาดังขึ้นฉันขอบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ลูกชายคนสำคัญของคุณจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่นั่นเชอแฟนลุกขึ้นและพอเท่าว่างเปล่าก็ปรากฏขึ้นและเขาก็ก้าวเข้ามารอข่าวว่าดีของฉันก่อนสำนักงานใหญ่ของโบสถ์เพรสไบทีเรียนในโลกเล็กๆของรูปแบบการติดต่อของอาณาจักรอมตะผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ลูกศิษย์ของคุณโชคดีมากตอนนี้ทั้งดินแดนอมตะยุนชิวกำลังกระจายข่าวว่าลูกสาวคนเล็กสุดที่รักของมู่เล่ยอเซิงซุนตกหลุมรักกับพระมหายานที่ลักลอบเข้าไปในอาณาจักรอมตะภิกษุจำนวนนับไม่ถ้วนที่เลอเทอตอนนี้ต้องการหาคุณเป็นศิษย์เพื่อขอคำแนะนำซางซุนพูดกับซูฟานด้วยรอยยิ้มลูกศิษย์ของฉันก็ถูกกำหนดให้มาถึงแล้วขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยหาข่าวซูฟานขอบคุณเขาและหลังจากยืนยันว่าเด็กฝึกงานที่มีค่าได้ถูกส่งตัวไปยังแดนสวรรค์นั้นแล้วซูฟานก็รู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เป็นการคาดเดาแต่ตอนนี้ข่าวได้รับการยืนยันแล้วซึ่งทำให้พี่ชายที่ดีของฉันรู้สึกสบายใจก็ใช้ความพยายามนิดหน่อยพี่ชายเพิ่งบังเอิญถามไปที่นั่นซางซุนโบกมือแล้วพูดด้วยรอยยิ้มหลังจากพูดคุยกันสักพักทั้งสองก็วางสายไปผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่เราควรไปที่เขตชาโอติกสตาร์อีกครั้งหรือไม่หมิงคงพูดด้วยรอยยิ้มผลประโยชน์เหมือนความฝันในครั้งที่แล้วยังคงเป็นที่ลืมไม่ลงสำหรับเขารอสักครู่แล้วฉันจะร่วมเดินกับคุณอีกครั้งหลังจากจัดการกับเรื่องของสตาร์เรียมเสร็จแล้วซูฟานคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าการออกไปเดินเล่นก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันยังไงก็ตามผู้อาวุโสคนแรกต้องการทำอะไรกับสตาร์เรียมหมิงกงถามหลังจากสังหารปีศาจโลหิตทั้งหมดแล้วให้มองไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายหลักๆและดูว่าพวกเขายินดีที่จะทิ้งมรดกไว้ที่นั่นหรือเปิดนิกายสาขาโดยตรง
ปนาจักรดาราได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากปีศาจเลือดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของนิกายถูกกวาดล้างไปแล้วมีนิกายเล็กๆที่น่าสงสารเพียงไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่ในอาณาจักรดาราและพวกเขาไม่มีเทคนิคการเพาะปลูกมหายานด้วยซ้ำปล่อยให้พวกเขาพัฒนาได้อย่างอิสระปล่อยให้นิกายศักดิ์สิทธิ์ของเราในโลกเฟย์อยู่ช่วยพวกเขาจะดีกว่าเชอร์แฟนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะครองอาณาจักรดวงดาวและอาณาจักรปีศาจโลหิตเหรอหมิงกงถามมันใช้เวลานานเกินไปฉันแค่ต้องการอาวุธนางฟ้าและเหมืองวิญญาณทั้งหมดในอาณาจักรอสูรโลหิตส่วนสิ่งอื่นๆผู้ที่มีความสามารถจะมีชีวิตอยู่ตราบใดที่สิ่งต่างๆมีประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บสิ่งพื้นฐานที่สุดเหล่านี้ไว้หลังจากที่ทั้งนิกายขึ้นสู่แดนสวรรค์เอาละฉันจะถ่ายทอดความหมายของผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายต่างๆหมิงคอองกล่าวว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาลากคุณมาถามฉันเหรอใช่แล้วตัวอ้วนใหญ่โลกที่เปิดกว้างพวกมันจะโลภไม่ได้ถูกต้องตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปชุดเคลื่อนย้ายมวลสารข้ามพรมแดนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหยกอมตะ20อันต่อคนเชอร์แฟนกล่าวด้วยรอยยิ้มหมิงกงว่ากันว่าผู้ที่มีความสามารถมีชีวิตอยู่เชอร์แฟนกลับไปที่ยีลิงเมียนและแจ้งข่าวให้พี่ชายที่ดีของเขาทราบว่าแวงซิ่งชิยังมีชีวิตอยู่ฉันมีร่างกายแบบนี้หรือเปล่าทำไมลูกชายทั้งสองของฉันถึงหวังยู่หลุนอธิบายไม่ถูกกว่ามันเป็นอย่างไรในขณะนี้เชอยูเอ็กเซียนมาที่ลานเล็กๆของเชอร์แฟนอย่างตื่นเต้นโดยมีหมาป่าใสเป็นน้ำแข็งอยู่ในอ้อมแขนของเขาอาจารย์ในที่สุดฉันก็ได้ฝึกฝนสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติตัวแรกแล้วเชอยูเอ็กเซียนกล่าวอย่างตื่นเต้นหมาป่าตัวน้อยในอ้อมแขนของเชอยูเอ็กเซียนดูเหมือนจะผูกพันกับเธออย่างมากราวกับว่าเป็นแม่เชอแฟนมองไปที่หมาป่าตัวน้อยที่ใส่ดุจคริสตัลและเริ่มตรวจสอบใช่แล้วหมาป่าตัวน้อยตัวนี้มีศักยภาพที่จะเป็นสัตว์ประหลาดในสมัยมหายานได้ตราบใดที่มันได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีก็จะเป็นเพื่อนเล่นที่ดีได้ในอนาคตสู้ฟานแสดงความคิดเห็นแม้ว่าพลังการต่อสู้ของเขาจะไม่ดีนักในอนาคตแต่เขาก็ยังสวยงามและเหมาะสมที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปอีกนานนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นฉันจะฝึกฝนสัตว์วิญญาณที่ดีที่สุดในอนาคตเชอยูเอ็กเซียนกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยว